สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเส้นทางพลิกผันของราชันอมตะเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นก็ขอให้เพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันได้เลยนะและถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังเจอกับมังกรตัวนึงนะครับซึ่งท่าทีของมังกรตัวนี้นั้นมันก็สง่างามเป็นอย่างมากจนทำให้พระเอกของเรานั้นถึงกับอึ้งไปเลยแต่ในระหว่างความอึ้งนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าสวยแล้วล่ะฉันน่ะตายแน่ซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทำใจไว้แล้วนะครับแต่ว่าตัวของเขานั้นเนี่ยก็ได้ทิ้งคำขอสุดท้ายไว้อะนะก่อนตัวเขานั้นจะจากไปขอเธอหน้าฉันน่ะอยากเป็นนักผจญภัยระดับมิดทิวและภาพตัดมาอีกทีนั้นในตอนนี้ทางพระเอกของเราก็ได้กลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วซึ่งตัวเขานั้นถึงกับตกใจเป็นอย่างมากไม่สิแบบนี้น่ะมันเป็นไปได้ด้วยงั้นหรอและภาพก็ได้ย้อนไปในก่อนหน้านี้นะครับณเมืองแห่งหนึ่งกิจวัตรของนักผจญภัยนั้นเริ่มต้นตอนเช้าตรู่ฟังเหมือนดูดีนะแต่คนยากไร้ส่วนใหญ่ก็ต้องเช้าตรู่เช่นกันผู้ที่นอนหลับนั้นคือชนชั้นสูงไม่ก็คนทำมาค้าขายเฟื่องฟูแต่ก็มีนักศึกษาบางคนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่บ้างเหมือนกันใช่ไหมล่ะถึงอาจจะเป็นอคติเป็นไหนก็ตามเถอะพอดีมีคนรู้จักตั้งแต่สมัยก่อนเคยหมกมุ่นอยู่กับการวิจัยจนไม่หลับไม่นอนหลายวันเลยว่าจะแวะไปดูอาการเสียหน่อยยังไงก็ตามแต่นะสำหรับนักผจญภัยทองแดงที่เกิดในหมู่บ้านเล็กที่ไม่มีบันทึกไว้แม้แต่ในแผนที่อย่างชั้นเลนไฟหน้าคนนี้มันช่างไร้วาสนาซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขานั้นมีชื่อว่าเลนนะครับโดยทางพระเอกหรือว่าเลนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมนักผจญภัยน่ะถึงตื่นเช้าซึ่งมันก็มีเหตุผลเพียงแค่อย่างเดียวนะครับเพื่อให้ได้งานจ้างวานที่ดีกว่าคนอื่นกิลด์นักผจญภัยนั้นจะช่วยประสานงานจ้างวานให้ตามระดับและความสามารถของนักผจญภัยรายละเอียดงานก็มีกำจัดสัตว์มารจ้างวานคุ้มครองมีงานตั้งแต่เก็บสมุนไพรและวัตถุดิบต่างๆนานาเลยนะครับซึ่งในระหว่างที่ทางเลนของเรานั้นเนี่ยตัวของเขากำลังดูภารกิจอยู่เพื่อนๆเนี่ยก็มาทักทายอ่ะนะและดูเหมือนว่าทางเลนนั้นจะเป็นคนที่ขยันเป็นอย่างมากเพราะเพื่อนๆของเขาน่ะถึงกับชมเลยนะครับโดยวันนี้ทางพระเอกของเราเขาเนี่ยจะไปวงกตจันวารีซึ่งมันก็เป็นหุบเขาแห่งหนึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นการจะไปที่หุบเขานี้นะครับจะต้องตั้งปาร์ตี้กันนะแต่โดยพื้นฐานของพระเอกของเรานั้นหรือว่าเลนตัวของเขาเนี่ยจะลุยเดียวเหตุผลน่ะมีอยู่หลายอย่างนะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะลังท้ายคนอื่นตลอดเป็นนักผจญภัยมาแล้ว10ปีก็อยู่แค่ขั้น2จากต่ำสุดระดับทองแดงล่ะนะแต่ถึงอย่างนั้นถ้าออกล่ามารรวบรวมหินเวกกับวัตถุดิบไปขายที่กิลด์ล่ะก็พอมีเงินใช้ประทังชีวิตอยู่แล้วยิ่งกว่าก่อนอื่นเลยการงานอาชีพด้านนักผจญภัยฉันถือว่ามั่นคงเป็นอย่างมากมีเงินเก็บไว้เผื่อตอนสถานการณ์ฉุกเฉินเรียบร้อยและในตอนนี้ทางพระเอกของเราก็ได้มาอยู่หน้าถ้ำเพื่อทำภารกิจแล้วนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปพร้อมกับทิ้งท้ายไปว่าตัวของเขานั้นน่ะได้ขาดความระมัดระวังที่นักผจญภัยพึงมีซึ่งเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นก่อนหน้านี้อ่ะนะที่พระเอกของเราเนี่ยจะกลายเป็นโครงกระดูกซึ่งในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็ได้เข้ามาในถ้ำแล้วถึงถ้ำนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขาวงกตจันวารีซึ่งก็นานแล้วนะครับไม่มีใครน่ะเข้ามาในถ้ำนี้อีกเลยแต่พระเอกของเราเนี่ยลงดันมากกับ10ปีแล้วนะครับกับถ้ำนี้อ่ะนะเพราะตัวเขานั้นเชื่อว่าในถ้ำนี้นั้นอาจจะมีของลับบางอย่างอยู่ก็ได้ซึ่งตัวของทางเลนหรือว่าพระเอกของเรานั้นก็ได้ไปเจอประตูนึงนะครับที่มันถูกพังออกอ่ะนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปเลยแล้วก็ได้พูดไปว่านี่มันคือทางลับงั้นหรอตัวของเขาได้มุ่งหน้าตรงไปแล้วก็ได้พบกับอะไรบางอย่างซึ่งมันคือพื้นที่ตกสำรวจพระเอกของเราหรือว่าเลนนั้นตัวของเขามาเจอพื้นที่นี้ถึงกับดีใจมากเลยเพราะว่าตัวเขานั้นอาจจะเจออุปกรณ์เวทที่มีค่าหรืออาวุธที่มีค่าเป็นอย่างมากก็ได้หรือว่าแค่ตัวเขานั้นจะนำมันไปรายงานกับกิ
ลตัวของเขาก็ได้รับค่าตอบแทนอย่างสูงแต่ตัวเขาเนี่ยก็ได้เลือกที่เดินไปนะครับซึ่งจากปกติแล้วโดยนิสัยของเรนนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เขาควรเพิกเฉยแล้วนะครับแต่ในตอนนี้น่ะเจ้าเรนนั้นมันเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าสถานที่อันตรายแบบนี้น่ะฉันกลับเลือกที่จะบุกเข้าไปโดยลำพังมันเป็นโชคชะตาอะไรกันแน่นะและด้วยการกระทำครั้งนี้ของเรนนะครับทำให้ตัวของเขานั้นเนี่ยได้ไปเจอกับมังกรตัวนึงซึ่งก็ตามต้นเรื่องแล้วนะมังกรตัวนี้นั้นเป็นจุดสูงสุดของเจ้ามันเป็นมังกรของแท้เลยนะครับอ้างอิงจากตำนานก็มีรูปร่างหลากหลายที่แตกต่างกันแต่เผ่าพันธุ์มังกรโดยพื้นฐานนั้นว่ากันว่ามีขนาดใหญ่มหึมาเกินปกตินั่นทำให้ฉันรู้ได้ทันทีว่านี่น่ะคือมังกรตัวตนที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งนั้นนักประจนภัยระดับทองแดงตลอดชาติอย่างฉันก็ไร้หนทางที่จะต่อกรและภาพก็ตัดมายังปัจจุบันในตอนนี้ที่ทางเลนของเรานั้นได้กลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วนะครับหรือว่าอันเดชชั้นต่ำนั่นเองโดยทางตัวเลนนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าตัวของเขาน่ะยังมีชีวิตอยู่งั้นหรอดูยังไงก็เป็นสเกลเลตันสินะอันเดชมักเอาไว้เรียกมันที่เป็นอมตะไม่ตายแต่ถ้าเป็นสเกลตันก็สามารถโดนนักบวชจากทางโบสถ์ใช้เวชชำระล้างได้ทำละล้างให้หายไปอย่างง่ายดายเลยด้วยสิหรือนั่นก็คือสิ่งที่ตายไปแล้วไม่อาจมีตัวตนอยู่ในโลกนี้ได้เพราะมันขัดกับคำสอนของพระเจ้านั่นเองซึ่งในตอนนี้นะตัวพระเอกของเรานั้นก็ได้ตีกับตัวเองในหัวนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยตายหรือยังเพราะว่าตัวเขานั้นยังมีทั้งความจำและสติสัมปชัญญะอยู่ทางพระเอกของเราเนี่ยก็เลยจะรีบกลับเมืองแหละนะแต่ตัวเขาก็ลืมขึ้นได้ว่าถ้าเขากลับเมืองไปแล้วก็เขาอาจจะโดนโจมตีแล้วก็โดนประหารได้เลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลับคำทันทีเลยอ่ะนะมันคงไม่ได้สินะฉันยังไม่อยากตายในตอนนี้ทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้สับสนไปหมดแล้วทางเลนหรือว่าพระเอกของเรานั้นก็ได้มองไปรอบๆดูเหมือนว่ามันจะไม่มีวี่แววของมังกรแล้วพระเอกเนี่ยก็เลยรีบตามหาทางออกของที่นี่นะครับเขาวงกฏแห่งนี้โดยส่วนใหญ่พวกนักผจญภัยต่างพยายามจะคลายปริศนานี้กันอยู่ทั้งเรื่องต้นกำเนิดหรือกลไกก็แทบไม่รู้อะไรเลยถึงขนาดสัดส่วนเขาวงกฏแต่ละแห่งนั้นล้นแตกต่างแต่มีอุปกรณ์ไว้ที่มีค่าและสมบัติซุกซ่อนอยู่แล้วก็มีพวกมารผุดมาจากไหนก็ไม่รู้ตัวตนของมารเองก็นับว่ามีแต่ปริศนาซึ่งในระหว่างที่ทางพระเอกของเราเนี่ยกำลังเดินอยู่นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบคิดว่าสักวันนึงคงจะเจอคนลุยเดี่ยวแบบฉันเข้ามาที่นี่บ้างก็ได้แล้วค่อยลองปรึกษาเจ้านั่นดูละกันเราพระเอกของเราเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาได้นะครับว่าตัวเขานั้นไม่สามารถพูดได้นะในตอนนี้ก่อนอื่นฉันน่ะต้องเปล่งเสียงให้ได้ก่อนไม่ใช่หรอวะเนี่ยและตัวของเขานะครับก็ได้ไปเจอกับสเกลตันตัวนึงที่เดินมาหาเขาดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้นั้นมันกำลังจะพุ่งมาโจมตีทั้งพระเอกของเรานะครับเลนหรือว่าพระเอกของเรานั้นก็ได้ยกดาบขึ้นมาเพื่อจะป้องกันแต่ตัวเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกขึ้นมานะครับว่าตัวเขาน่ะยกดาบไม่ขึ้นเป็นเพราะไม่มีกล้ามเนื้องั้นหรอศักยภาพน่ะต่ำลงหน้าดูเลยแบบนี้ถือว่าด้อยกว่าคนทั่วไปอีกยังไงซะฉันเองก็เป็นสเกลตันแบบตัวนั้นสินะแล้วในตอนนี้ทางพระเอกนะครับแล้วก็ทางสเกลตันได้บุกเข้าไปโจมตีกันพอทางพระเอกของเรายกดาบขึ้นนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้หกล้มไปเลยเพราะว่าดาบเนี่ยมันหนักเกินที่ตัวเขานั้นจะรับไหวแต่เจ้าสเกลตันตัวด้านหน้าเนี่ยมันก็ล้มไปเหมือนกันเพราะว่าขาของมันเนี่ยหักด้วยนะครับพระเอกของเราไม่เห็นแบบนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้ขำขึ้นมากระดูกแห้งๆแบบนี้คงใช้วิชาดาบไม่ได้แง่ถ้าเป็นพลังอย่างอื่นล่ะเป็นยังไงพลังงานที่มาจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นพลังจิตวิญญาณพลังดวงจิตซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังนะครับและมันก็ได้ผลด้วยนะร่างกายของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยออร่าเมื่อออร่าเปล่งออกมานั้นทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ยกดาบขึ้นแล้วก็ได้สับไปที่หัวไปเลยซึ่งก็จัดการเจ้าสเกลตันเนี่ยได้อยู่หมัดเลยนะครับและพอจัดการได้แล้วนั้นดูเหมือนว่าเจ้าสเกลตันตัวนั้นมันจะเปล่งแสงอะไรบางอย่างออกมาแล้วก็ถูกร่างกายของทางเลนนั้นซึมซับมันเข้าไปดูเหมือนว่าทางเลนนั้นจะสามารถดูดพลังชีวิตของทางสเกลตันไว้ได้พลังที่ดวงจิตใช้ไปน่ะกำลังค่อยๆฟื้นฟูอย่าบอกนะว่าสิ่งนี้และภาพก็ได้ย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นเพื่อนของทางเลนนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยนะครับผมคิดว่าเธอนั้นน่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนกันเลยทีเดียวรวมถึงผมด้วยนะครับเธอคนนี้ได้พูดขึ้นมาว่าสำหรับมารจะมีคุณสมบัติสุดพิศวงอยู่หนึ่งอย่างเมื่อสั่งสมประสบการณ์มาแรมปีแรมเดือนจะสามารถวิวัฒนาการเป็นตัวตนที่อยู่สูงกว่าเดิมได้ซึ่งมารนั้นก็เหมือนกับมนุษย์เลยนะครับถ้าฝึกฝนเดี๋ยวก็ได้เติบโตเองแต่ว่ามันก็แตกต่างกันคนละมิติอ่ะนะสมมุติถ้าเป็นสเกลตันก็เป็นสเกลตันอยู่วันยันค่ำถ้าว่าพบตัวอย่างส่วนน้อยมากที่วิวัฒนาการเป็นกลูนั่นก็คือวิวัฒนาการตัวตนยังไงล่ะซึ่งเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นหนึ่งในหัวข้อวิจัยของทางเธอคนนี้นะครับทางพระเอกของเราเนี่ยตรงเขาเนี่ยได้นึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วเขา
าก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่าถึงแม้ว่ากรูนั้นจะเป็นอันเดดเหมือนกันก็ยังมีเนื้อหนังติดตัวอยู่บ้างพอใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นหากปกปิดร่างกายด้วยผ้าคลุมหรือหน้ากากอาจจะพอกลับเข้าไปในเมืองได้ก่อนอื่นก็มุ่งเป้าวิวัฒนาการต่อตนกันเถอะต้องกำจัดมันที่อยู่ในเขาวงกตและกลายเป็นกรูให้ได้และภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่บ้านหลังนึงนะครับตัดมาที่ทางเพื่อนของพระเอกนั้นเธอเนี่ยก็ได้รอทางเลนหรือว่าพระเอกอยู่เลยวันนี้นะไม่มางั้นหรอช่วยไม่ได้นะงั้นข้าวเย็นก็ต้องทำเองสินะตัดมาทางพระเอกของเรานะครับในตอนนี้เนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ซัดกับพวกสเกลตันอย่างเมามันเลยบอกเขาจัดการไปแล้ว5ตัวแล้วนะครับซึ่งมันก็ถือว่าสูงมากสำหรับตัวเขาในตอนนี้เลนอธิบายมาว่าเจ้าแสงนี้น่ะมันเป็นสิ่งที่สามารถฟื้นฟูดวงจิตได้สินะต้องไปลองซัดกับมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่านี้หน่อยละกันแล้วตัวของเขานั้นก็ได้ไปเจอกับสไลม์เข้านะครับสไลม์กับสเกลตันนั้นมักเป็นตัวแทนของมารที่อ่อนแอก็จริงแต่ประมาทด้วยไม่ได้เพราะเป็นมารร่างสถานะเดี่ยวหลายรูปร่างทำให้การโจมตีที่มาจากกายภาพไม่ค่อยได้ผลสามารถกำจัดได้ด้วยเวทมนต์อย่างง่ายดายน่าเสียดายที่ฉันไม่มีความสามารถพอที่จะโจมตีด้วยเวทมนต์แค่ใช้เวทมนต์จุดไฟในชีวิตประจำวันก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะเพราะงั้นมีแต่ต้องโค่นลงด้วยทางกายภาพเท่านั้นมีทางเลือกอยู่2แบบแทงเข้าไปให้โดนแกนกลางหรือตัดส่วนเหลวให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกสำหรับเราที่ไม่มีวิชาอะไรเลยคงไม่มีทางโค่นได้แน่ถ้าไม่ทุ่มสุดกำลังใช้พลังดวงจิตวันนี้ทั้งหมดละก็เพราะงั้นตัวตนที่ถือว่าเป็นศัตรูตลอดกาลของเราคือสลามยังไงล่ะแล้วทางพระเอกของเราเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้เอาดาบเข้าไปโจมตีเลยนะครับซึ่งก็ฟันเพียงฉับเดียวเจ้าสลามตัวนั้นก็ได้ละลายไปเลยซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าตัวเขาเนี่ยโชคดีโจมตีเข้าไปโดนแกนกลางของมันพอดีเลยจัดการได้อย่างง่ายดายเลยนะก่อนอื่นละก็ต้องเก็บหินเวทมนต์เอาไว้สลามมีความสามารถในการพ่นกระสุนกรดแต่หลังจากตายแล้วจะไม่เหลือกรดอยู่ในร่างกลับการพอล่องมือเข้าไปละก็จะทำให้ผิวมีความเงางามกายเหลวจากร่างสลามที่สะอาดนั้นมักจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอางผู้หญิงไม่เห็นถึงกับต้องเอามันไปทำเครื่องสำอางเลยนี่วาจิตใจฝักใฝ่ในความงามของผู้หญิงเนี่ยไม่มีสิ้นสุดแล้วนะหากก็มีขนาดนี้แล้วก็มากพอจะเช่าห้องโรงแรมได้หลายวันและภาพก็ตัดมาที่กิลนะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าชัยอีราเธอเนี่ยก็ได้กำลังพูดคุยกับใครบางคนอยู่เลยชายคนนี้ได้พูดขึ้นมาว่าคนใหม่ที่ว่าน่ะเจอปาร์ตี้แล้วหรือยังในหนังสือแนะนำตัวเขียนว่ามีประสบการณ์ต่อสู้จริงน้อยแต่เหมือนฝีมือดาบดีมากเลยไม่ใช่หรอซึ่งเหมือนว่าทางเชอีลาเนก็ได้ตอบกลับไปในตอนนี้น่ะไม่มีกลุ่มที่กำลังหาคนอยู่เลยเลยตั้งใจจะไปขอไหว้วานคุณเลนอยู่หรอกแต่ยังไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะซึ่งทุกคนเนก็ได้ต่างแปลกใจนะว่าอย่างเจ้าเลนเนี่ยนะหายากนะเนี่ยไม่ได้รับงานที่ต้องทำหลายวันสินะทางเชอีลาเนก็ได้บอกกับชายคนนี้ไปว่าฉันน่ะจริงได้แจ้งกับคนที่มาใหม่ไปว่าหากทนรออีกหลายวันอาจจะพอแนะนำรุ่นพี่ที่ช่วยดูแลได้อย่างดีเลยซึ่งก็คือเลนนะเห็นว่าคงขาดสนเรื่องเงินเลยแนะนำเขาวงกตจันวารีไปให้เขาค่ะซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็ได้เห็นด้วยว่าหากพอมีฝีมือดาบแล้วก็ถึงเป็นมือใหม่น่ะก็ยังไหวอยู่ละมั้งซึ่งผมคิดว่าทางผู้หญิงมือใหม่คนนี้เธอคนนี้เนี่ยอาจจะไปเจอกับทางพระเอกของเราในถ้ำก็ได้ยังไงก็เราไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับและภาพก็ตัดมาทางฝั่งของพระเอกของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ได้คิดขึ้นมาว่าตอนนี้น่ะไม่คิดอยากจะนอนเลยสักนิดแถมไม่รับรู้ความอยากอาหารด้วยเพราะว่าเป็นอันเดดแน่นอนล่ะนะตัวของฉันนั้นพยายามต่อสู้ตลอดทั้งคืนแต่วัฒนาการต่อตนอะไรนั่นเหมือนไม่สามารถทำกันได้รวดเร็วทันใจทันทีหลังจากที่กลายเป็นสเกลเลตันศักยภาพทางกายก็ตกต่ำลงอยู่หรอกแต่ระหว่างที่กำลังไล่โค่นมันลงไปส่วนใหญ่ก็เริ่มฟื้นคืนกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างที่ได้ทดลองใช้พลังดวงจิตไปก่อนหน้านี้รวมถึงใช้เวทมนต์ได้ด้วยสามารถสำแดงจิตศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยงั้นหรอทั้งที่เป็นอันเดดแท้ๆซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้สกิลออกมานะครับซึ่งมันน่ะก็ Amazing สำหรับเขาเป็นอย่างมากใช้แล้วละเราใช้พลังเดี๋ยวมันจะเสียเปล่าใช้กับขนมปังกันแล้วกันจิตศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่แค่การรักษาบาดแผลหรือว่าโรคได้แต่ใช้ชำระล้างน้ำได้และยืดระยะเวลาก่อนของจะเน่าเสียหรือว่าค่อนข้างสะดวกเลยนะแบบนี้น่ะตัวของทางพระเอกนั้นก็สามารถอยู่ได้อีก3วันเลยในตอนนี้ทางพระเอกของเราก็ได้ทำหน้ามุ่งมั่นที่จะไปวัฒนาการตัวเองต่อแล้วนะอ่อนแอจังเลยนะเป็นนักผจญภัยมาตลอดร่วม10ปีถ้ารวมปีที่ฝึกฝนไปด้วยแล้วก็20ปีเลยนะอีกทั้งคนมีพลังดวงจิตพลังเวทจิตศักดิ์สิทธิ์3อย่างนี้พร้อมกันแม้แต่ในหมู่นักผจญภัยระดับสูงก็แทบไม่มีแท้ๆแต่ไหนๆก็แล้วถ้ามีสักอย่างนึงที่พลังแข็งแกร่งบ้างเข้าใจอยู่แล้วละเรื่องที่ตัวเองไม่ได้เหมาะจะเป็นนักผจญภัยถ้าเป็นคนปกติคงแค่ทำงานนักผจญภัยไม่กี่ปีก็ล้มเลิกกลับหมู่บ้านไปทำสวนทำไร่แม่ก็หางานอย่างอื่นทำกันแล้วแท้ๆถึงอย่างนั้นหากมีชีวิตอยู่ก็คงจะทำอะไรได้บ้างทุกวันฝึกฝนโดยไม่ขาดฟังคำขอของคนที่รู้จักเรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันแล้วก็เวทมนต์ไม่ว่างานจ้างวานเล็กแค่ไหนก็พร้อมรับที่ฉันทำเรื่องแบบนั้นมาตลอด10ปีก็เพื่อความฝันที่จะเป็นนักผจญภัยระดับนิดริวให้ได้ซึ่งอยู่เหนือกว่าระดับทองหรือแพทินัมนั่นไปอีกแม้แต่คนที่มีพรสวรรค์ก็ไม่สามารถไปถึงได้โดยง่ายมีผลงานระดับกอบกู้อาณาจักรเอาไว้ได้สูงที่สุดของนักผจ
จนภัยฉันจะต้องเป็นระดับมิดลิวให้ได้มีชีวิตอยู่เพื่อการนั้นมาตลอดต่อให้กลายเป็นสเกลเลตันไปแล้วใครมันจะยอมแพ้กันเล่าแล้วทางพระเอกเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปจัดการพวกสเกลเลตันต่อนะครับและทันใดนั้นเองนั้นพอตัวเขาเนี่ยจัดการทางสลามไว้ได้สลามนึงมันก็ได้เปล่งแสงบางอย่างออกมาและทำให้ร่างกายของพังพระเอกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะมีเนื้อหนังหุ้มขึ้นมาหน้าตาของเขาเนี่ยน่ากลัวกว่าสเกลเลตันอีกนะครับในตอนนี้นะกลูนี่เองถึงแม้จะมีร่างกายที่แห้งและหน้าขนลุกแต่ก็มีเนื้อหนังติดอยู่ถือว่าวิวัฒนาการดีขึ้นเลยไม่ใช่หรอหากพยายามมากกว่านี้อาจจะกลายเป็นอันเดดที่อยู่ระดับสูงกว่านี้ก็เป็นได้ใช่ถ้าเป็นแวมไพร์ภายนอกก็แทบดูเป็นมนุษย์เลยซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้ลองขยับปากดูนะมันก็มีเสียงออกมาจริงๆด้วยแต่ว่าสภาพเนี่ยก็ใช้งานไม่ได้เลยนะต้องฝึกอยู่นิดหน่อยแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ภาพได้ตัดมาที่ทางพระเอกของเราซึ่งในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็ได้กำลังต่อสู้กับทางก๊อบลินอยู่ตัวของเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่ามันน่ะโคตรลำบากเลยนะพอเจอฝูงก๊อบลินพวกมันอาศัยความได้เปรียบทางพื้นที่ซึ่งทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้จัดการได้เพียงดาบเดียวเลยนะดูมาว่าตัวของเขานั้นจะเป็นเจ้าแห่งดันนี้แล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ในร่างกายของทางพระเอกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าขยับตัวกว้างกว่าตอนที่เป็นสเกลตันและที่น่าตกใจที่สุดพลังเวทพลังดวงจิตจิตศักดิ์สิทธิ์ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยด้วยเหตุดังนั้นไม่ใช่แค่เสริมแข็งร่างกายอย่างเดียวสามารถเสริมพลังลงไปในดาบได้ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นของจริงนะครับทางพระเอกเนี่ยได้ใส่พลังของเขาลงไปในดาบแล้วก็ฟันหัวก๊อบลินเนี่ยขาดครึ่งเลยไม่แน่ว่าชั้นตอนนี้น่ะอาจจะเหนือกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์ไปแล้วและทันใดนั้นเองนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันจะมีใครบางคนนะครับเข้ามาในดันนี้แล้วก็กำลังต่อสู้อยู่นั่นเองซึ่งมันก็ใช่จริงๆด้วยนะภาพตัดมาอีกทีเนี่ยได้มีหญิงสาวคนนึงกำลังต่อสู้กับเจ้าโครงกระดูกอยู่เลยซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แอบมองดูและเขาเนี่ยก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวของเขานั้นน่ะไม่ได้เห็นมนุษย์มานานมากแล้วซึ่งทีแรกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะออกไปทักทายแต่ว่าก็ได้เบรกตัวเองไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเขาออกให้เห็นไปในสภาพนี้น่ะมันจะแย่แน่รูแบบฉันอาจจะโดนกำจัดหรือไม่ก็หันหลังหนีเพราะฉะนั้นทำได้แค่มองจากที่ไกลๆซึ่งทางพระเอกนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่รู้จักเธอคนนี้เลยเพราะว่าเธอคนนี้น่ะเป็นมือใหม่นั่นเองซึ่งความจริงแล้วนั้นทางพระเอกของเราเนี่ยรู้จักกับนักผจญภัยเกือบทุกคนเลยนะครับถ้าถามว่าทำไมในบรรดานักผจญภัยก็มีพวกนิสัยเสียขอเยาะเย้ยฉันที่ไม่ก้าวหน้าในการงานและพยายามป้ายสีนินทาเรื่องที่ไม่เข้าท่าอยู่ไม่ใช่น้อยถ้ารู้พลังและความสัมพันธ์เพื่อนพ้องเจ้านั่นก็พอจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างสรุปพอพวกคนนิสัยแย่มีจำนวนน้อยลงคุณภาพนักผจญภัยในมาร์สโดยรวมก็ดูดีขึ้นเหมือนการที่มีชั้นอยู่ก็น่าจะสะดวกกับทางกิลด์มากเลยนะขณะชั้นทำแบบนั้นก็ยังอยู่รอดไม่เคยโดนแนะให้ถอนตัวซึ่งทางด้านพระเอกเนี่ยก็ได้เดินตามนะครับทางหญิงสาวคนนี้ไปตลอดทางเลยซึ่งหนึ่งวันว่าเธอนั้นก็จะเดินไปผิดทางนะครับเธอเนี่ยก็ได้ไปเจอกับเจ้าโครงกระดูกตัวนึงที่อยู่ดีๆเนี่ยมันก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ทำการโจมตีเธอนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับเจ้ากระดูกตัวนี้นะทางพระเอกของเราที่กำลังมองดูอยู่นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าการต่อสู้ของเธอนั้นฝึกกระบอกดาบมาถูกต้องตามแบบแผนแต่พออ่อนกำลังคงได้ตึงมือแน่แม้พยายามหลบหลีกพร้อมโค่นอีกฝ่ายอย่างใจเย็นแต่ก็ไม่เคยสังเกตรอบข้างเลยซึ่งว่าเป็นแบบนั้นเธอเนี่ยก็หลังชนฝาจริงๆนะครับเพราะว่าเธอต่อสู้เนี่ยโดยไม่สังเกตรอบข้างเลยว่ามีพื้นที่จำกัดแค่ไหนและในตอนนี้นั้นเธอคนนี้ก็กำลังจะโดนกระดูกตัวนี้โจมตีเข้าแล้วนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะจะต้องขึ้นเป็นนักผจญภัยระดับแนวหน้าให้ได้กับสเกลเลตันแค่นี้น่ะไม่แพ้หรอกซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามสู้แต่เธอก็สู้ไม่ไหวนะครับทางพระเอกไปเห็นท่าทีแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็รีบไปช่วยในทันทีเขาได้คิดขึ้นมาในใจว่าให้ตายสิศัตรูอุตส่าห์หันหลังให้ก็น่าจะฟันให้มันตายไปก่อนมัวแต่ตกใจจนไม่ทันคิดสินะแล้วทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ใช้พลังทั้งหมดจัดการเจ้าสเกลเลตันตัวนี้ให้หายไปในพริบตาเดียวเลยซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็พยายามจะสื่อสารกับเธอคนนี้นะครับคือว่าดีจริงที่ปลอดภัยซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็พยายามแนะนำตัวเองไปนะครับว่าตัวของเขาน่ะชื่อแลนแต่สำเนียงของเขาเนี่ยมันโคตรจะน่ากลัวเลยจนทำให้น้องคนนี้นะครับถึงกับร้องไห้กันเลยทีเดียวน้องได้ตะโกนขึ้นมาว่าอย่าเข้ามาใกล้นะทางแลนหรือว่าพระเอกของเรานั้นก็ได้พยายามอธิบายไปนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ศัตรูเขาได้โยนดาบทิ้งไปเลยขอร้องล่ะนะซึ่งพอสักพักนั้นทางผู้หญิงคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะฟังรู้เรื่องแล้วนะครับซึ่งกว่าจะเข้าใจกันเนี่ยก็ใช้เวลานานมากเลยซึ่งทางน้องคนนี้นะครับเมื่อได้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนั้นก็ได้ถามกับทางแลนไปว่าทำไมคุณแลนน่ะถึงมีสภาพแบบนั้นเป็นการปลอบตัวงั้นหรอซึ่งทางแลนเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาน่ะตายแล้วแต่ว่าฉันน่ะยังมีชีวิตอยู่นะซึ่งทางน้องผู้หญิงคนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางแลนไปที่เข้ามาช่วยน้องน้องก็เลยขอถามนอกคำถามนะครับคือว่าฉันน่ะขอกลับไปแบบนี้เลยได้ไหมคะผมไม่คิดจะฆ่ากันใช่ไหมแลนเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่า
ไม่มีทางจะฆ่าอยู่แล้วนะแต่ว่ามีเรื่องจะขอร้องหน่อยคือฉันอยากให้ช่วยซื้อเสื้อผ้ามาให้หน่อยอยากกลับไปที่มาแต่ดูเหมือนว่าน้องคนนี้นะครับน้องจะให้ความร่วมมือกับทางแลนเป็นอย่างมากเพราะว่าน้องน่ะจะไปซื้อให้กับแลนนั่นเองซึ่งทางพระเอกของเราหรือว่าแลนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้มอบเงินให้ซึ่งมันก็เป็นจำนวนที่มากเลยนะครับเพื่อให้น้องน่ะไปซื้อเสื้อผ้าส่วนที่เหลือนะก็ใช้ตามสบายเลยซึ่งทางน้องคนนี้นะครับหรือว่าทางน้องลีน่านั้นน้องเนี่ยก็จะไปจัดการให้ในฐานะที่เป็นบุตรีตระกูลอัศวินมีบุญคุณก็ต้องทดแทนค่ะแล้วน้องลีน่าก็ได้เดินออกนอกดันไปพระเอกเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าโดนระวังตัวแจ๋เลยแฮะสำหรับนักผจญภัยก็ถือว่าทำถูกต้องแล้วถ้าหากเป็นนักผจญภัยที่เคร่งครัดเมื่อต้องเจอกับครูแปลกประหลาดเช่นนี้ควรจะนำไปรายงานให้กับกิลด์ทันทีแต่ว่ารู้สึกได้ว่าเด็กคนนั้นจะไม่หักหลังเราเอาเถอะต่อให้มันเป็นอย่างนั้นก็ทำมันเป็นเรื่องของตอนนั้นแล้วภาพก็ตัดมาด้านล่างต่อนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้กำลังต่อสู้กับทางเจ้าสลามอยู่เลยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าตัวของเขาน่ะแข็งแกร่งกว่าตอนเป็นมนุษย์แบบชัดเจนพลังไม่ได้เพิ่มขึ้นมาแค่อย่างเดียวสามารถขยับร่างกายได้ดังใจนึกเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้ในตัวของทางพระเอกนั้นเขาเนี่ยจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพราะว่าในตอนนี้น่ะสายตาของเขาจะดีขึ้นมากแล้วด้วยลำพังแค่ฝึกฝนและมีความรู้เขาเอื้อมไม่ถึงคนที่อยู่เหนือกว่าเรานั้นกำลังมองเห็นโลกกันแบบนี้หรอพอร่างกายเป็นแบบนี้ก็ดันได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดอย่างพรสวรรค์มาสินะและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงใครบางคนตะโกนขึ้นมาเหมือนว่าจะเป็นเสียงของทางน้องลีน่าน้องเนี่ยได้ตะโกนหาคุณแลนนะครับหรือว่าตัวเขานั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็รีบออกไปหาน้องในทันทีเลยเธอมาหาฉันจริงด้วยแฮะซึ่งพอเขาออกมานั้นน้องลีน่าเนี่ยก็ได้แอบกลัวอยู่นิดหน่อยคุณคือคุณแลนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นครูท่านอื่นซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขำไปนะแล้วก็ได้บอกว่าฉันน่ะแลนเองครูน่ะไม่มีอยู่ในพื้นที่ชั้นเริ่มต้นนี้หรอกซึ่งในตอนนี้นะทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้พูดคล่องขึ้นแล้วนะซึ่งทางน้องเนี่ยก็เป็นคนดีมากน้องได้นำของมาให้พร้อมกับตังทอนด้วยนะซึ่งทางแลนเนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้บอกไปนะครับว่าเงินที่เหลือนะให้น้องเอาไปใช้แต่น้องก็ไม่ใช้เลยนะซึ่งก็เป็นคนดีจริงๆเลยทางพระเอกของเรานั้นก็ได้กำลังค้นดูเสื้อผ้าอยู่เลยนะครับซึ่งทางน้องลีน่าเนี่ยรสนิยมของน้องนั้นดีมากเลยเสื้อผ้าที่น้องหามาให้เนี่ยก็เข้ากับทางพระเอกแบบสุดๆไปเลยนะซึ่งทางคุณแลนหรือว่าพระเอกของเรานั้นเขาได้ถึงกับถูกใจเป็นอย่างมากสีชุดกลมกลืนไม่ค่อยตกเป็นเป้าสายตาคลุมซ่อนทั้งตัวได้เหมือนกับจอมเวทวิเศษไปเลยซึ่งเขาเนี่ยได้ชื่นชมทางน้องลีน่าไปนะครับว่ากำลังดีเลยล่ะซึ่งน้องไม่ได้ซื้อมาแค่นั้นยังมีของจำเป็นอื่นๆอีกที่ซื้อมาด้วยกันซึ่งทางตัวน้องนั้นเพิ่งมาที่เมืองมาไม่ได้นานจึงให้ทางกิลน่ะแนะนำร้านดีๆให้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ซื้อผ้านะครับเพื่อที่จะมาเอามาพันเท้าของทางพระเอกไว้ให้เพราะว่าถ้าคนอื่นเห็นเนี่ยจะดูไม่ดีเอาซึ่งน้องเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเลยนะจนทางพระเอกของเราเนี่ยถึงกับปลื้มไปเลยทีเดียวตัวของเขาได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าเป็นเด็กที่จิตใจดีและเอาใจใส่ชะมัดเลยน้ำตาของเขาเนี่ยแทบไหลเลยนะถึงจะเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆก็เถอะในตอนนี้เนี่ยทางพระเอกของเราก็ได้ลองใส่ชุดที่ทางน้องลีน่าเนี่ยเอามาให้นะซึ่งชุดเนี่ยมันก็จะโคตรเท่เลยขยับตัวง่ายกว่าได้คิดแม้จะบดบังทัศนวิสัยไปบ้างถ้าเจอมันแค่ตัว2ตัวแล้วก็สามารถจัดการได้อย่างสบายๆเลยนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางน้องลีน่าไปเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยชอบชุดนี้เป็นอย่างมากน้องลีน่าถึงกับดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ได้ชมทางพระเอกของเราไปว่าดูดีมากๆเลยแถมยังหน้าเกรงขามอีกด้วยน้องได้เอากระจกนะครับส่องมาที่หน้าของทางพระเอกซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่ามันก็สะดุดตาเกินไปหน่อยนะไม่ได้การสินะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เตรียมการมาแล้วนะครับน้องได้ซื้อหน้ากากอันนึงมาให้น้องได้บอกว่าถ้าคุณแลนเข้าไปเดินเมืองด้วยใบหน้าแบบนั้นล่ะก็คิดว่าคงจะลำบากหน่อยน้องลีน่าได้พูดต่อว่าตอนที่พบกับคุณแลนครั้งแรกก็คิดว่าเป็นพวกแร่หรือว่ามันมีน้ำนะครับซึ่งก็หมายถึงพวกประเภทพิเศษอะนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะทางพระเอกเนี่ยก็ได้ลองใส่หน้ากากใบนี้ดูซึ่งมันเนี่ยก็ได้มีปฏิกิริยากับใบหน้าของเขานะครับแล้วก็ได้ดูหน้าของเขากับหน้ากากเนี่ยเข้าด้วยกันอย่างจังเลยซึ่งหน้ากากนี้เนี่ยมันก็ดูเหมาะกับทางพระเอกเป็นอย่างมากแต่ความชิบหายก็คือมันถอดออกไปได้นั่นเองนะครับน้องลีน่าเนี่ยกับแดกไปเลยเพราะว่าน้องเนี่ยไปซื้อของถูกมานั่นเองซึ่งเป็นร้านที่ทางกิลด์เนี่ยไม่แนะนำมานะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะโคตรถูกเลยอะนะ3เหรียญทองแดงก็คือซื้อขนมปังได้3ชิ้นนั่นเองนะครับน้องเนยก็ได้บอกว่าน้องน่ะสังเกตแล้วนะว่ามีคำถามหรือเปล่าแต่ตอนจับก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันด้วยซึ่งทางพระเอกเนยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าคำสาปที่สำแดงเฉพาะตอนใกล้กับใบหน้าหรอว่าแล้วว่าดวงเรานั้นไม่ดีเอาซะเลยเราทางพระเอกเนยก็ได้บอกว่าฉันน่ะขอลองอะไรหน่อยนะซึ่งเขาเนยก็ได้ใช้พลังนะครับซึ่งมันก็เป็นพลังจิตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเขาเนยได้ใช้พลังนั้นเข้าไปที่หน้ากากของเขาถ้าปริมาณจิตศักดิ์สิทธิ์มาก
ากขึ้นแบบตอนนี้ก็อาจจะถอนคำสาปที่ง่ายๆแบบนี้ออกก็ได้ซึ่งหน้ากากนั้นมันก็ได้สั่นนะครับแล้วทันใดนั้นเองนั้นพลังของทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้หมดลงซึ่งมันก็ไม่ได้ผลนั่นเองนะครับทางน้องลีน่าเนี่ยถึงกับก้มหัวขอโทษไปเลยขอประทานอภัยด้วยค่ะที่ซื้อสินค้าติดคำสาปมาให้แบบนี้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเป็นไรหรอกนะแต่ว่าน้องเนี่ยก็รู้สึกผิดอยู่ดีนะครับยังไงซะชั้นตอนนี้น่ะต้องซ่อนใบหน้าเอาไว้มันมีปฏิกิริยากับกิจศักดิ์สิทธิ์โอเคสะสมเงินและเอาไปขอให้พวกนักบวชที่มีพลังจัดการให้ว่างั้นก็ไม่ต้องใส่ใจชั้นหรอกนะซึ่งทางพระเอกนั้นตัวเขาเนี่ยจะเอื้อมมือไปลูบที่ไหล่นะครับแต่เขาเนี่ยก็นึกขึ้นได้แล้วก็รีบจะถอยตัวออกอ่ะนะแต่ทางน้องลีน่าเนี่ยได้จับมือเข้าไว้คือชั้นเข้าใจแล้วค่ะว่าคุณแลนไม่ใช่คนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่กลัวแล้วค่ะซึ่งในการที่น้องพูดแบบนี้เนี่ยการกระทำของน้องมันไม่ใช่เลยนะครับมือของน้องที่จับมือของทางแลนอยู่นั้นได้สั่นตัวอย่างมากเลยทางแลนเนี่ยก็ได้ขอบคุณไปนะครับแล้วก็ได้จับมือเธอคืนไปแต่ว่านะจนกว่าจะถึงตอนที่คุ้นเคยจริงๆมันจำเป็นต้องฝืนนักก็ได้และในตอนนี้ทั้งสองคนนั้นก็ได้เตรียมตัวกลับไปที่เมืองมาร์ทแล้วนะครับทางคู่เนี่ยได้ขึ้นรถม้ามาในระหว่างทางที่นั่งกันมาอยู่นั้นทางคู่เนี่ยก็ได้พูดกันเรื่องสัพเพเหระกันทั้งนั้นเลยนะน้องเนี่ยได้บอกว่าตอนที่น้องเข้ามาในเมืองนี้น่ะมันไม่ค่อยมีเควสให้ทำสักเท่าไหร่ขอนักเวทชื่อดังและนักอัศวินชื่อดังในเมืองนี้น่ะมันมีเยอะมากเควสสำหรับมือใหม่นั้นมันไม่ค่อยมีเลยค่ะทางกิลจึงแนะนำมาว่าพื้นที่ใกล้เคียงนี้มีเขาวงกตถึง2แห่งน้องได้พูดความฝันของน้องนะครับที่อยากจะเป็นนักผจญภัยแนวหน้าให้ได้น้องจึงได้ออกมาตามล่าความฝันที่นอกเมืองแบบนี้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้เตือนไปนะครับก็เข้าใจความรู้สึกอยู่หรอกนะแต่ว่านักผจญภัยน่ะขี้ขลาดบ้างก็ดีนะเพราะเราน่ะมีกันแค่ชีวิตเดียวซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้ซึ้งใจไปเลยนะครับแล้วในตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็ได้มาถึงหน้าเมืองกันแล้วทางพระเอกหรือว่าแลนนั้นตัวของเขาเองก็ได้หยุดนิ่งจนทางน้องลีน่าเนี่ยทักมาว่าเป็นอะไรเป็นงั้นหรอคะซึ่งเหตุผลของทางพระเอกของเรานั้นง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยรู้จักกับทุกคนที่นี่เลยถ้าเห็นตาประจำตัวก็อาจจะโดนรู้ได้ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมีความคิดนะครับที่จะไปประตูอื่นซึ่งมันก็เป็นประตูที่ไม่ค่อยใช้กันนะทางแลนหรือว่าทางพระเอกของเรานั้นได้ขอบคุณทางลีน่าไปถึงเขาเนี่ยได้ก้มหัวเลยนะขอบคุณนะที่พามาถึงตรงนี้ได้ทั้งหมดเป็นเพราะลีน่าเลยซึ่งคำพูดของทางพระเอกนั้นทำให้น้องลีน่าเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคำพูดเนี่ยเหมือนจะจากลากันเลยพระเอกได้เตือนทางน้องลีน่าไปอีกนะครับว่าถ้าตัวเขาเนี่ยยังพึ่งทางลีน่าต่อไปถ้าหากว่าโดนจับได้นะลีน่าอาจจะโดนกล่าวหาผิดก็ได้อาจจะต้องสูญเสียคุณสมบัติของนักผจญภัยไปไม่อยากจะทำให้ต้องเดือดร้อนนะซึ่งทางน้องลีน่าก็ได้ปฏิเสธเป็นทันควันเลยถ้าฉันไม่ได้เจอกับคุณแลนก็คงตายไปแล้วถ้าอย่างนั้นถึงต้องเสี่ยงชีวิตสักครั้งเพื่อช่วยคุณแลนก็ไม่เห็นเป็นไรนี่และทางคูเน่ก็ได้ไปอีกประตูนึงนะครับซึ่งพอมาถึงประตูนี้นะทางคูเน่ก็ได้โชว์ตราประจำตัวให้ดูเลยซึ่งบนตราประจำตัวนั้นจะมีชื่อด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าทหาร2คนนี้เนี่ยจะไม่รู้จักทางแลนนั่นเองซึ่งพอมาถึงคิวของทางแลนนั้นทหารเน่ก็ได้ทักไปเลยนะครับว่านายน่ะสวมชุดประหลาดนะนายน่ะมาที่มัดครั้งแรกหรือเปล่าซึ่งทหารเน่ขอดูหน้าเลยนะครับทางน้องลีน่าเน่ก็ได้เข้ามาช่วยไว้หน้ากากเขาถอดไม่ได้เพราะติดคำสาปรวมถึงสำเนียงพิลึกนั้นด้วยซึ่งทางน้องลีน่าเนี่ยก็ได้บอกว่าที่สำเนียงเขาเป็นแบบนั้นเพราะว่าสู้กับมันทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงทางพระเอกเนี่ยก็ได้เปิดโชว์เลยนะพอซื้อหน้ากากใส่ผ้าปกปิดบาดแผลก็กลับเจอคำสาปทำให้ถอดออกมาไม่ได้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าลองพยายามดึงออกมาดูสิซึ่งทางทหารเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยได้รีบมาดึงทางหน้ากากของทางพระเอกไปเลยแต่ว่าดึงยังไงก็ดึงไม่ออกนะจนพวกเขาเนี่ยย่อท้อกันไปเลยนะครับทางพวกทหารเนี่ยก็เลยปล่อยทางพระเอกเข้าไปเพราะว่าสงสารนะแล้วในตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็ได้เข้ามาในเมืองกันแล้วซึ่งภายในพริบตาเดียวนั้นทางน้องลีน่าเนี่ยพอน้องเผลอทางพระเอกก็ได้หายไปแล้วนะครับซึ่งน้องแนนก็ได้ตะโกนหาคุณแลนใหญ่เลยซึ่งทางแลนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้หลบออกมาเธอน่ะเป็นเด็กที่ดีมากจริงๆเลยนะแม้จะเป็นอุปกรณ์ราคาถูกแต่ก็อุตส่าห์เตรียมมาให้อย่างดีฝีมือดาบก็ยอดเยี่ยมไหวพริบก็ไม่ได้แย่แถมยังกล้าหาญรับรองว่าเป็นนักผจญภัยที่ดีแน่ฉันรับรู้ได้ทุกคนที่มีพรสวรรค์แบบนี้อีกเดียวเขาทิ้งห่างฉันไปอยู่ดีเลยนะขอโทษด้วยล่ะเลยฉันอยู่ในร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์มากกว่านี้จะมาไถ่โทษภายหลังแล้วทางพระเอกเนี่ยก็ได้กลับไปที่บ้านของเขานะครับซึ่งพอเขาเปิดประตูเข้าไปนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเพื่อนของเขาที่กำลังนอนอยู่เลยลอร์แลนเฮ้ยลอร์แลนซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พยายามจะปลุกเธออ่ะนะแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมตื่นทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวได้มีหนังสือตกใส่หัวเอานะซึ่งทางลอร์แลนถึงกับตื่นเลยนะครับเพราะว่าคำพูดนี้น่ะมันเป็นคำพูดของ
ทางพระเอกของเราซึ่งพอน้องตื่นมานั้นน้องถึงกับตกใจไปเลยว่าทางหน้าตาของทางพระเอกน่ะมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากทางพระเอกนั้นได้ถอดถุงมือให้กับเธอดูนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจไปเลยเลนมันเกิดอะไรขึ้นกับนายแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ภาพได้ตัดมาที่ลอแลนซึ่งในตอนนี้เธอนั้นก็ได้กำลังเป็นห่วงทางพระเอกของเราเป็นอย่างมากซึ่งทันใดนั้นเสียงเคาะประตูเนี่ยมันก็ได้ดังขึ้นซึ่งมันก็ดังเป็นจังหวะนะมันก็ทำให้เธอรู้ว่านี่นะเป็นเสียงเคาะประตูของทางเลนหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองซึ่งเธอก็ได้คิดนะครับว่าทำไมนะถึงไม่เปิดประตูเข้ามาเลยล่ะหรือว่าคงมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ๆซึ่งเหมือนว่าทางลอเลนนั้นเธอจะรู้นะครับว่าทางพระเอกของเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติแน่นอนแต่เธอเนี่ยก็เป็นห่วงอะไรนะเพราะว่าขอแค่ให้พระเอกของเราน่ะมีชีวิตรอดแค่นั้นก็พอแล้วซึ่งภาพตัดมาหน้าเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้น่ะลอเลนนั้นเธอก็ได้จับทางพระเอกของเราน่ะถอดเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็ได้สอบถามเรื่องต่างๆนานานะว่าทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเขาเจอมังกรแล้วร่างกายของเขาน่ะก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะแต่ในตอนนี้น่ะมังกรนั้นมันไม่อยู่ไปแล้วซึ่งเมื่อลอเลนฟังแบบนั้นลอเลนก็ไม่เชื่อนะครับเรื่องแบบนี้น่ะมันยากที่จะพูดอยู่หรอกมีแต่ต้องเชื่อสินะเขาได้เห็นด้วยตาแล้วซึ่งทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าเห็นสภาพร่างนี้กับตาตัวเองก็ยังใจเย็นอยู่ได้สมแล้วล่ะนักวิจัยและจอมเวทผู้ได้เป็นนักผจญภัยลอเลนแทนที่จะเรียกว่าเพื่อนสนิทแต่เหมือนเห็นเราเป็นหมูทดลองมากกว่านะและทันใดนั้นทางลอเลนนั้นเธอเนี่ยก็ได้สงสัยขึ้นมาว่าเลนนายน่ะนายที่กลายเป็นอันเดดคือเลนไฟหน้าใช่ไหมซึ่งพระเอกของเราถึงกับตกใจเลยนะครับซึ่งตัวของเขาก็ได้คิดนะก็มีความทรงจำและสติสัมปชัญญะอยู่นะร่างกายนี้สตินี้คือเลนไฟหน้าแต่ทว่าเราน่ะได้ตายไปแล้วครั้งนึงไม่ผิดแน่งั้นฉันตอนนี้ก็เป็นคนเดียวกับฉันเมื่อก่อนแน่งั้นหรอซึ่งทางพระเอกของเราก็ได้สงสัยนะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่คอนเฟิร์มว่าร่างกายของเขาในตอนนี้น่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรไปคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าเป็นแลนไฟหน้าอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งมาทางลอแลนนั้นเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้ลงอกนะครับเพราะว่าตอบแบบนั้นน่ะรู้สึกได้ว่านายคือเลนไม่ผิดแน่แต่ยากเกินกว่าจะพูดฟันธงว่าเป็นตัวเดียวกันยังไงก็เก็บปัญหาเรื่องนี้เอาไว้ก่อนค่อยคิดเอาทีหลังแล้วกันนะซึ่งลอแลนเนี่ยก็ได้ถามถึงความตั้งใจนะครับว่าหลังจากนี้น่ะทางพระเอกของเราจะทำอะไรบ้างซึ่งก็แน่นอนแล้วครับพระเอกของเราน่ะมีความตั้งใจจะเป็นนักผจญภัยต่อไปแล้วก็จะขึ้นเป็นระดับมิดชิลให้ได้ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับโดยสภาพแบบนี้น่ะตัวของเขานั้นไปที่กิลด์ไม่ได้ซึ่งลอแลนเนี่ยก็ได้เข้าใจสถานการณ์นะสรุปก็คือให้ฉันไปรับงานจ้างวานให้แทนก็พอสินะแถมนายน่ะยังใช้ห้องพักไม่ได้ด้วยสิถ้างั้นก็มาพักอยู่ที่นี่ก็ได้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ดีมากเลยนะที่มีเพื่อนแบบลอแลนแต่ลอแลนนั้นมีข้อแม้นะครับว่าเธอน่ะไม่ได้ให้อยู่ฟรีๆหรอกนะทางพระเอกนั้นจะต้องมาช่วยทางเธอนั้นทำงานวิจัยนั่นเองเพราะว่าเธอน่ะไม่ค่อยมีโอกาสได้ตรวจสอบมันที่วัฒนาการตัวตนกับมือตัวเองมาก่อนเลยซึ่งเอาง่ายๆล่ะครับพระเอกของเราเนี่ยอาจจะถูกชำแหละก็เป็นได้แล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าซึ่งในตอนนี้ทางลอแลนนั้นเธอเนี่ยก็ได้ไปกับกิลด์นะครับซึ่งก็ไปธุระของพระเอกของเรานั่นแหละนะซึ่งเธอเนี่ยก็กลับมาแล้วพร้อมกับของอะไรบางอย่างมันคือค่าหินเวทแล้วก็ของเหลวสไลด์ซึ่งมันก็เป็นจำนวนเยอะมากเยอะจนพระเอกของเราตกใจเลยนะว่าทำไมถึงเยอะขนาดนี้ซึ่งทางลอแลนเนี่ยก็ได้บอกไปว่าถ้านายไปซื้อที่กิลด์เองนะจะได้เยอะกว่านี้อีกนะเพราะว่าวัตถุดิบที่นายหามานะมันมีคุณภาพสูงต้องขอบคุณเลยทำสารบำรุงผิวชั้นยอดเยี่ยมได้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานั้นก็จะเอาของพวกนี้นะครับไปที่ร้านตีเล็กซึ่งในระหว่างเดินทางไปนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้นะเงินของเขามันตุงกระเป๋ามากเลยซึ่งในระหว่างที่พระเอกของเราเดินไปข้างนอกนั้นทุกคนเนี่ยทุกสายตาเนี่ยก็ได้จ้องมองมาที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นตัวประหลาดและแล้วทางพระเอกของเรานั้นก็ได้มาถึงร้านตีเล็กนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เอาดาบวางไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ได้บอกว่าฉันน่ะอยากได้ดาบเล่มใหม่สักหน่อยซึ่งทางหญิงสาวคนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้เช็คสภาพดาบซึ่งมันก็ปรากฏว่าดาบของพระเอกนั้นมีการใช้งานอย่างระมัดระวังแต่เหมือนจะถึงขีดสมรรถภาพแล้วซึ่งดูจากรอยนั้นเหมือนมาจากผู้ใช้เวทมนต์แล้วก็พลังดวงจิตซึ่งพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าใช่แล้วล่ะตัวของเขาน่ะใช้พลังเวทแล้วก็พลังดวงจิตด้วยนะซึ่งทางเธอเนี่ยก็ถึงกับอึ้งเลยนะครับว่าทางพระเอกของเราเนี่ยมีพลังที่เธอพูดหมดทุกอย่างเลยซึ่งเป็นคนที่หาเจอได้ยากยิ่งมากในบรรดาลูกค้าของทางร้านคุณเพิ่งเป็นคนที่2ซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าทางนั้นนะก็ช่วยเก็บเป็นความลับทีซึ่งก็แน่นอนล่ะครับเธอเนี่ยก็ยินดีทำตามเพราะว่าถ้าเธอไม่เก็บความลับของลูกค้าไว้ให้ดีแล้วก็ธุรกิจทางร้านตีเล็กคงเดินต่อไม่ได้แน่ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้จ่ายเงินไปนะครับซึ่งทางหญิงสาวคนนี้นั้นก็ได้บอกว่าการที่จะได้ดาบใหม่น่ะต้องรอนานหน่อยนะเพราะว่าทางสามีของเธอนั้นหมกมุ่นกับการตีดาบเป็นอย่างมากซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับแถมเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าจนถึงตอนนั้นทำมันเสร็จเมื่อไรให้ติดต่อไปยังบ้านของนักวิจัยลอแลนทีซึ่งทางหญิงสาวคนนี้นะครับเหมือนเธอจะรู้แล้วนะว่านี่น่ะคือเลนนั่นเองเพราะว่าสีหน้าของเธอน่ะถึงกับอึ้งเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางลอแลนซึ่งในตอนนี้นั้นเธอเนี่ยก็ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของอันเดดนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็อ่านหนังสือเป็นเล่มๆเลยนะซึ่งในหนังสือเนี่ยมันก็ได้มีประโยคนึงนะครับที่ทำให้เธอเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ซึ่งนั่นก็คือว่า
เมื่อกลายเป็นอันเดดหรือว่ากลูไปแล้วนั้นความทรงจำหรือว่าเจตจำนงที่เป็นมนุษย์น่ะก็จะหายไปด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ถึงกับอึ้งเลยนะครับเพราะว่าทางเลนนั้นอาจจะเป็นตัวตนที่มีเอกลักษณ์อย่างมากถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีผลสรุปออกมาโอกาสที่จะเป็นตัวตนเดียวกันนั้นต่ำเป็นอย่างมากแต่ยังไงซะฉันก็ยังสัมผัสได้ว่านั่นน่ะคือเลนคนเดิมตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะหมอนั่นน่ะซึ่งพาไปย้อนไปในสมัยก่อนเลยนะซึ่งก็เป็นในตอนที่ทางลอเลนนั้นกับแลนได้เจอด้วยกันครั้งแรกซึ่งในตอนนั้นทางแลนนั้นยังเป็นเด็กเรียนอยู่เลยนะซึ่งเหมือนว่าทางลอเลนนั้นในวันนี้นั้นจะต้องเข้าป่าไปเก็บสมุนไพรนั่นเองซึ่งทางหัวหน้าของแลนเนี่ยก็ได้ฝากให้แลนนั้นไปช่วยแบกสัมภาระให้หน่อยแล้วภาพก็ตัดไปในป่าซึ่งในตอนนี้นั้นทางลอเลนเนี่ยก็ได้มาเก็บสมุนไพรนะซึ่งมันจะเป็นสมุนไพรที่หายากมากเลยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าโลกนี้น่ะเต็มไปด้วยความน่าเบื่อรวมถึงตอนที่ได้ชื่อว่ามหาศาสตราจารย์ผู้ยาวไวที่สุดก็ไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจขอเพียงได้ขึ้นชื่อเป็นมหาศาสตราจารย์ก็สามารถลงทะเบียนเป็นนักผจญภัยระดับเงินได้คนรอบตัวไม่ได้พูดอะไรฉันเลยมุ่งหน้าไปสู่สุดขอบดินแดนอย่างยารันโดยลำพังเบื้องหน้าคือต้องการเอาสมุนไพรมาให้ได้แต่ที่จริงแล้วนั้นแค่อยากฆ่าเวลาเล่นเฉยๆซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดไปยังปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นั้นทางลอแลนเนี่ยก็จะเจอสมุนไพรแล้วนะครับซึ่งการจะเอาสมุนไพรตัวนี้ขึ้นมานั้นจะต้องทำให้รากเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพน่ะมันจะลดลงซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ทำการขุดนะครับแล้วก็ได้เรียกทางพระเอกของเราเนี่ยรีบเอาตะกร้ามาใส่หน่อยซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้รีบวิ่งมาเลยนะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเมื่อเห็นสมุนไพรในตะกร้าซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เกือบโมโหไปแล้วว่านายน่ะทำอะไรเองแบบนี้ซึ่งพอเธอดึงขึ้นมานั้นเธอถึงกับตกใจเลยทำไมถึงรู้วิธีทำแบบนี้ล่ะและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีทางก๊อบลินเนี่ยโผล่ออกมานะครับซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทำการปกป้องนะแต่ทางลอเลนไม่รอช้านะครับเธอได้ใช้พลังของเธอเนี่ยพุ่งเข้าไปโจมตีทางก๊อบลินตอนนั้นเลยซึ่งอนุภาพเนี่ยมันก็รุนแรงเป็นอย่างมากทางพระเอกคงคิดในใจขึ้นมานะครับว่าไม่ต้องมีกูก็ได้หรอกมั้งแล้วในตอนนี้ทั้ง2คนนั้นก็ได้มานั่งพักกันที่ริมลำธารนะครับทางพระเอกหรือว่าแลนตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามไปว่าเธอน่ะเพิ่งเคยต่อสู้ครั้งแรกนั้นหรอซึ่งทางลอแลนเนี่ยก็บอกว่าไม่มีทางหรอกนะแต่ว่าปกติมีคนคุ้มกันติดตามไปด้วยเยอะเลยล่ะอย่าบอกนะว่านายซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ถึงกำเนิดตกเลยนะครับเทียบกับระดับเงินด้วยกันเธอดูไม่คุ้นเคยกับงานน่ะทุกคนเป็นห่วงเลยบอกให้ฉันมาด้วยซึ่งคำพูดนี้นะครับทำให้ลอแลนน่ะถึงกับเขินหน้าแดงเลยทีเดียวซึ่งทางลอแลนนั้นก็ได้ถามทางพระเอกไปว่านายเนี่ยรู้เรื่องสมุนไพรละเอียดดีนะซึ่งทางพระเอกนั้นก็ได้อธิบายไปว่านักผจญภัยน่ะทั้งการอ่านเขียนและเรื่องสมุนไพรรวมถึงความรู้เรื่องมันถ้าศึกษาไว้ก่อนจะเป็นการดีกว่าเมื่อสมัยก่อนนั้นเคยมีคนสอนฉันไว้แบบนั้นน่ะซึ่งทางครูเนี่ยก็ได้ทำการแนะนำต่างๆนานากันไปซึ่งคำพูดของลอแลนครั้งสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าแลนนายช่วยสอนฉันหน่อยได้หรือเปล่าทั้งเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็เรื่องวิธีการต่อสู้นายน่ะเดินป่าเก่งหน้าดูเลยนะพอจะมีเคล็ดลับอะไรอยู่ใช่ไหมซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็แน่นอนละครับว่าเขาเนี่ยไม่ปฏิเสธแน่นอนซึ่งนี่นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาอาศัยของทางลอแลนกับเลนนั่นเองซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ลอแลนณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ขณะที่เธอกำลังนึกถึงเรื่องในวันๆอยู่นั้นเธอเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมานะครับหลังจากนั้น10ปีต่อมาแลนไม่เคยลดละความพยายามแม้แต่วันเดียวเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นระดับมิดลิวระหว่างที่ฉันได้ทำวิจัยที่ตัวเองชอบก็คอยเฝ้ามองภาพร่างของหมอนั่นมาโดยตลอดเอาเถอะฉันเองก็เปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยแหละเรื่องที่พวกผู้ใหญ่คอยเป็นห่วงฉันด้วยตอนนี้ก็พอเข้าใจแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่พระเอกของเรานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ตกเย็นแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้มายืนคุยกับนักตีดาบตรงข้างหน้าร้านซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขอบคุณแปลว่าขอบคุณที่ดำเนินเรื่องให้นะซึ่งช่างตีดาบเนี่ยก็ได้ยื่นมือมานะครับซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้อึ้งอยู่สักพักแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จับมือกันซึ่งในระหว่างที่กำลังทำดาบนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ใช้ดาบอันนี้ไปใช้ก่อนซึ่งมันก็มีข้อระวังอ่ะนะใช้บังลังเวทกับดวงจิตได้อย่างอื่นก็ต้องเว้นไว้ก่อนซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้เดินจากไปทางช่างตีดาบนะครับเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเหมือนจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเขาให้แล้วทางหญิงสาวเนี่ยก็ได้เห็นด้วยอ่ะนะทำไมเขาถึงไม่ยอมมาขอความช่วยเหลือจากเราล่ะพวกเราเชื่อใจไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรอซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าทางพระเอกนั้นตัวของเขาเนี่ยคงถูกสาปอยู่นั่นแหละเพราะเจอคำสาปยุ่งยากเลยไม่อยากพาความเดือดร้อนให้ร้านเราไม่ใช่หรอซึ่งทุกคนเนี่ยก็จังสงสารพระเอกเป็นอย่างมากโดยนักช่างตีดาบคนนี้นะครับดูเหมือนทางเขานั้นจะรู้จักกับเลนเป็นอย่างดีเลยหมอนั่นทำเป็นห่างเหินไปได้ถึงอย่างนั้นก็แอบเผยเรื่องจริงให้รู้ใช่ไหมล่ะทั้งเรื่องของลอเลนจังแล้วก็เรื่องที่มีพลังทุกแบบด้วยที่เหลือเขาแค่เค้นให้สารภาพมาทั้งหมดก็พอท่าทางคงแวะมาที่ร้านของเราเหมือนเคยด้วยซึ่งพอพระเอกกลับมาถึงบ้านนั้นทางลอเลนเนี่ยก็ได้เตรียมกับข้าวหลายอย่างไว้มากเลยนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้แต่มองตาปิบๆเลยเพราะว่าตัวเขาน่ะกินไม่ได้นั่นเองซึ่งทางลอแลนเนี่ยก็ได้บอกว่าเลนระหว่างที่นายออกไปข้างนอกน่ะฉันได้ลองกลับไปอ่านเอกสารมาแล้วอีกทีนึงซึ่งมันชัดเจนเลยว่านายน่ะไม่ได้เป็นกลูแบบปกติเกรงว่าคงเกี่ยวข้องกับเหตุผลที่วิวัฒนาการตัวตนตัวนายต่อไปจะเป็นอะไรกันแน่ซึ่งทางพระเอก
กหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าอยากให้ดูเหมือนมนุษย์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อการนั้นแล้วเลยตั้งใจจะอิวัฒนาการตัวตนต่อไปซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ต้องมาอยู่ในเขามงกุฎสักพักนะครับโคตรมานต่อไปแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นซึ่งทางลอแรนเมื่อได้ฟังแบบนั้นเธอถึงกับยิ้มออกมาเลยนายเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาในดันเจี้ยนนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีชายคนหนึ่งนั้นกำลังโดนสลามเนี่ยจะสังหารอยู่แล้วทางแลหรือว่าพระเอกของเรานั้นได้ไปเห็นพอดีอะนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยไว้ซึ่งก็ฟันฉับเดียวนะครับทำให้สลามตอนนั้นเนี่ยหายไปกับตาเลยชายคนนี้นะครับตัวของเขานั้นก็ได้ขอบคุณทางแลนเป็นอย่างมากว่าช่วยได้มากเลยเหมือนนึกว่าสลามจะโจมตีใส่แบบนั้นกันด้วยซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ไม่ได้ฟังเลยนะสายตาของเขานั้นได้จ้องมองไปที่เลือดบนแขนของชายคนนั้นสื่อตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีอาการแปลกๆพระเอกไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยรีบเดินหนีไปเลยพร้อมกับคิดในใจขึ้นมาว่ากฎพื้นฐานของนักผจญภัยคือการรับผิดชอบตัวเองถึงถูกทิ้งให้ตายในเขาวงกตก็คงเป็นความรับผิดชอบของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ต้องช่วยนักผจญภัยที่กำลังเสียเปรียบศัตรูถึงในม้าจะมีอยู่น้อยแต่ก็มีพวกสารเลวทำทีเป็นเหมือนช่วยนักผจญภัยแต่กลับมาปล้นชิงทรัพย์ถึงอย่างนั้นปกติฉันเองมักจะเป็นฝ่ายช่วยเหลือเท่าที่ได้แล้วชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาขอร้องอ้อนวอนทางพระเอกของเราว่าช่วยมาเป็นพวกเขาทีไม่ว่ายังไงก็ต้องได้เงินแล้วก็อย่างที่เห็นนะฉันเพิ่งลงทะเบียนนักผจญภัยแค่สลามยังสู้ไม่ได้เลยสินทางพระเอกเนี่ยก็บอกไปอะนะว่าสลามน่ะมันเก่งนะแถมสู้ด้วยยากฆ่าด้วยดาบก็ยากมากเลยซึ่งชายคนนี้ก็ได้ใจใหญ่เลยนะครับว่าแล้วนายเป็นผู้ชำนาญการสินะพอดีฉันเป็นพ่อครัวเปิดร้านอยู่ในม้าก็จริงแต่ก่อนนี่ท่วมตัวจนได้สัปดาห์หน้าต้องจ่าย15เหรียญทองเพื่อเอาร้านคืนมามีแต่ต้องเป็นนักผจญภัยและลองดูสักตั้งเท่านั้นถือแรกฉันยอมทำหมดทุกอย่างเคยพยายามขอเข้าปาร์ตี้มาแล้วแทบตายแต่ไม่ว่านักผจญภัยกลุ่มไหนก็ต้องจ่ายเงินเข้าร่วมเพราะงั้นก็เลยต้องมาผจญภัยในเขาวงกตนี้คนเดียวซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็รู้แต่นะครับว่าชายคนนี้เนี่ยคิดอะไรอยู่คงคิดว่าเข้าข้างตัวเองว่าพอมีฝีมือหน่อยก็ลุยเดี่ยวได้แน่นอนเลยนะสภาพนี้นะซึ่งทางพระเอกของเราก็ได้คิดในใจอ่ะนะเมื่อทางพระเอกเห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินหนีชายคนนี้ไปเลยเพราะว่าเขานั้นกำลังยุ่งอยู่ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้แอบใจอ่อนอ่ะนะก็อยากจะทำอะไรสักอย่างแหละนะเช่นหาอุปกรณ์เพื่อให้เจอและอะไรอีกมากมายซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ใจอ่อนจริงๆด้วยแล้วเขาเนี่ยก็ได้หันหน้าไปหาชายคนนี้แล้วก็ได้บอกว่าจริงด้วยสิคิดแล้วนายมาด้วยก็ได้นะน่าจะพอแบกสัมภาระได้ใช่ไหมล่ะซึ่งชายคนนี้เขาก็ดีใจเป็นอย่างมากในระหว่างเดินทางนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจอีกอ่ะนะถึงไม่รู้ว่าชายคนนี้จะเป็นคนดีหรือไม่แต่ช่วยเหลือคนบ้างมันก็ไม่เลวแต่ไม่รู้ทำไมฉันไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลแบบนี้มานานแล้วเรายังเป็นเราแน่งั้นหรอซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้เห็นแผลของชายคนนั้นนะครับทำให้เขาเนี่ยเริ่มเขวแล้วในตอนนี้อ่ะนะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับทางเข้าที่ทางพระเอกเนี่ยเจอในวันแรกนั่นเองทางคูเนก็ได้เดินไปสำรวจจนได้พบกับเส้นทางนึงนะครับซึ่งมันก็เป็นอุโมงค์เนี่ยให้เข้าไปนั่นเองซึ่งทางชายคนนี้เขาเนี่ยก็ได้ไปคนเจอนะแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทางพระเอกไปว่าแค่เรามาถึงที่นี่แล้วนำเรื่องไปรายงานกับกิลเราก็ได้เงินมหาศาลมากแล้วซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้มองตาขวางกันเลยนะครับซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยเกรงกลัวเป็นอย่างมากไม่สิแน่นอนว่านี่น่ะเป็นการค้นพบของคุณฉันเองแค่ตามมาด้วยเฉยๆไม่มีทางพูดเด็ดขาดว่าเป็นผลงานของตัวเองซึ่งทางพระเอกเขาไม่ได้แคร์อยู่แล้วนะฉันไม่ได้สนใจจะเอาเป็นผลงานตัวเองให้เป็นของนายไปเลยก็ได้ที่สำคัญกว่าคือทางเข้าข้างหน้านี้พระเอกไม่รอช้าตัวของเขาได้เดินเข้าไปเลยซึ่งข้างในเนี่ยมันก็กลับเป็นห้องเปล่าๆซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินตรงไปแต่ทางพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าบนพื้นน่ะมันมีวงเวทอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ห้ามแล้วแต่ชายคนนี้เนี่ยไม่ฟังซึ่งทันใดนั้นชายคนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถูกวาร์ปไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ห้ามไม่ทันอ่ะนะเสร็จกันวงแหวนเวทเคลื่อนย้ายงั้นหรอถ้าอย่าวงแหวนเวทเคลื่อนย้ายจะถูกพาไปยังที่อื่นส่วนใหญ่มักจะเป็นสถานที่ที่มีมารที่แข็งแกร่งกว่าในชั้นที่ลึกกว่ามันก็เป็นสถานที่ติดตั้งกับดักสุดอันตรายไว้เมื่อจะเย็นคิดดูแล้วควรละทิ้งไปดีกว่าแต่ถ้าทำแบบนั้นฉันก็เป็นแค่มารไม่ใช่หรือไงซึ่งแน่นอนล่ะครับพระเอกเนี่ยมาเห็นคนเจ็บอ่ะนะเขาต้องช่วยซึ่งพระเอกก็ได้วาร์ปมาที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นใต้ดินตัวของเขาเนี่ยก็ได้เจอชายคนนั้นกำลังนอนนิ่งอยู่เลยเขาจะรีบวิ่งไปช่วยแต่ทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเท้าอะไรบางอย่างเนี่ยเหยียบมาตรงหน้าเขาซึ่งมันก็เป็นอันเดดที่ร่างใหญ่มากเลยมันมีชื่อว่าไจแอนต์สเกลเลตันและแน่นอนล่ะครับที่นี่น่ะมันเรียกว่าพองบอสนั่นเองแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4ในตอนนี้ทางแลนหรือว่าพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถูกว่ามาที่ห้องของบอสนะครับและทางแลนเนี่ยตัวของเขาก็ได้พยายามจะต่อสู้นะแต่ไม่ว่ายังไงต่อสู้ไปต่อสู้มาแลนก็เป็นฝ่ายแพ้อยู่ดีนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังดวงจิตแต่ก็ยังโจมตีไม่เข้าเลยเขาได้ลองหลายๆวิธีนะลองถึงใช้เวทมนต์ด้วย
แต่ก็ฟันไม่เข้าเหมือนกันซึ่งในระหว่างที่เขากำลังต่อสู้อยู่นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้สังเกตไปที่ประตูนะครับที่เขาวับลงมาปรากฏว่าประตูนั้นน่ะมันหายไปแล้วเขาได้พูดขึ้นมาว่าห้องของบอสถ้าไม่โคตรบอสลงก่อนก็จะออกไปข้างนอกไม่ได้งั้นสินะซึ่งในตอนนี้พระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้จนมุมแล้วนะดวงฉันน่ะไม่ดีเอาซะเลยถึงอย่างนั้นการไม่ยอมแพ้และสู้จนถึงที่สุดนั่นคือนักผจญภัยยังไงล่ะตัวของเขาเนี่ยได้ใช้ท่าไม่ตายนะครับไม่ว่าดาบมันจะไม่ทนแค่ไหนถ้าเกิดมันเป็นอันเดดศักดิ์สิทธิ์น่าจะได้ผลแล้วเขาเนี่ยก็ได้เอาพลังจิตศักดิ์สิทธิ์ของเขานั้นลงไปที่ดาบนะแล้วก็ได้ฟันเข้าไปที่ต้นขาของมันซึ่งขาของมันเนี่ยก็ได้แตกหักกันเลยทีเดียวแล้วจะโครงกระดูกนะครับหรือว่าใจแอนอันเดดนั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้ล้มลงซึ่งทางแรงของเราก็ไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นไปแล้วก็ได้เอาดาบที่มีพลังจิตศักดิ์สิทธิ์อยู่นั้นปาดลงไปที่หัวของเจ้าอันเดดตัวนี้เลยจนหัวของมันแตกกระจุยกระจายเลยนะและในตอนนี้ทางพระเอกของเราหรือว่าแลนั้นตัวของเขาเนี่ยก็สามารถปิดฉากเจ้าใจแอนอันเดดตัวนี้ได้แล้วเขาเนี่ยได้ใช้เวทรักษาให้กับชายหนุ่มคนนึงที่มากับเขาซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้สติขึ้นมาแล้วซึ่งเขาก็ได้งงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าสเกลเลตันตัวใหญ่นั้นล่ะหายไปไหนซึ่งแลนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรให้เขาดูด้วยตาตัวเองนะแลนได้บอกกับชายคนนี้ไปว่าเขาน่ะทำการรักษาได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นโดยพลังของเขาในตอนนี้อ่ะนะซึ่งมาชายคนนี้นะครับสังเกตไปที่ด้านหลังของทางแลนเรานั้นก็ได้ปรากฏว่าเจอทางสเกลเลตันใจแอนอยู่ด้านหลังของทางพระเอกเราซึ่งสภาพเนี่ยมันก็เละเป็นจุนเลยนะซึ่งทางสเกลเลตันตัวนี้นะครับมันเนี่ยได้ดรอปทางหินเวทขนาดใหญ่ขึ้นมาและตัวของเขาจะมอบให้กับชายคนนี้นะครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็ได้งงแดกเลยนะว่าเอาจริงงั้นหรอซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้มีข้อแม้นะครับว่าเขาน่ะไม่ได้ให้ฟรีๆเป็นแน่ซึ่งชายคนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธอะไรแขนตัวเขายังนึกไม่ออกเลยว่าตัวฉันจะทำอะไรให้นักผจญภัยที่แข็งแกร่งอย่างนายได้ทางแลนก็เลยเปิดแขนของเขาให้ดูก่อนหน้านี้ฉันโดนมาเล่นงานมาเลยเข้าร้านไหนหรือกิลด์ไหนไม่ค่อยได้เลยเพราะงั้นเลยอยากรบกวนนายแทนซึ่งชายคนนี้ก็ได้ตกใจนะครับว่านายน่าจะขอแค่นี้จริงๆงั้นหรอถ้างั้นก็ทำให้ได้อยู่นะแบบนี้น่ะมาดูเหมือนฉันเอาเปรียบนายเกินไปหรือเปล่าซึ่งพระเอกก็ไม่รอช้าเขาได้ขอไปอีกอย่างนึงเลยขอแค่ทุกครั้งที่ไปร้านนายสามารถกินดื่มได้ตลอดแบบฟรีๆอ่ะนะซึ่งชายคนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับเหงื่อตกและพ่อน้ำตาแตกเลยนะบ้าหรือเปล่าเนี่ยอยากกินเท่าไหร่ก็เอาเลยฉันน่ะคราวนี้พยายามสุดใจเพื่อไม่ให้ร้านถูกยึดอีกแล้วขอบคุณมากนะเฮียซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้บอกให้ชายคนนี้เรียบกลับบ้านได้แล้วซึ่งตัวของชายคนนี้นะครับก็ได้ถามไปนะว่าให้ฉันเดินไปตรงไหนงั้นหรอซึ่งพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกว่าตรงนั้นน่ะมีแหวนวงเวทอยู่นะแต่ชายคนนี้นะครับกลับไม่เห็นอะไรตรงนั้นเลยซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้สรุปว่าตัวของเขาน่ะเห็นวงเวทเพียงคนเดียวซึ่งชายคนนี้ก็ได้เชื่อใจนะครับแล้วก็ได้ยิ้มให้กับพระเอกของเราเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรน่ะเขาก็ยอมเชื่อหมดเลยแล้วชายคนนี้นะครับก็ได้วับออกไปข้างนอกซึ่งทางแลนนั้นก็ได้มองไปที่ประตูอีกด้านหนึ่งของบอสอย่าเข้าไปลึกกว่านี้เหมือนกันนะแต่ต้องกลับไปเริ่มใหม่แล้วสินะและในตอนนี้ทางพระเอกเนี่ยก็ได้มาดูร้านของชายที่เขาช่วยไว้นะครับซึ่งชื่อร้านก็คือเรือนมังกรแดงซึ่งทางร้านนั้นมันก็สภาพดีมากจนทางพระเอกของเราเนี่ยคิดในใจว่ารสชาติมันห่วยแต่ขนาดนั้นเลยงั้นหรอแล้วทันใดนั้นเองนะครับทางภรรยาของชายคนนี้เนี่ยก็ได้เปิดประตูออกมาแล้วกระโดดกอดเขาซึ่งเธอก็ดีใจมากนะครับที่เขาเนี่ยปลอดภัยซึ่งเขานะครับก็ได้แนะนำทางพระเอกของเราเนี่ยให้กับเธอรู้จักนะเพราะว่าเขาคือเฮียของฉันยังไงล่ะแถมเป็นคนช่วยฉันไว้เองด้วยนะแล้วก็ดูนี่สิซึ่งเขาเนี่ยก็ได้หยิบหินเวทขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งทางอลิซาเบธเนี่ยหรือว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากเลยคุณยังไม่เข็ดอีกงั้นหรอคะหากโดนหลอกอีกคราวนี้พวกเราไม่เหลืออะไรแล้วจะให้จ่ายมันก็ไม่ไหวหรอกนะซึ่งทางชายคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่ามันเป็นเรื่องจริงนะถึงเฮียจะเป็นแบบนี้แต่คือคนดีมากเลยนะฟังเรื่องที่พวกเราขอร้องแล้วให้ความช่วยเหลือแน่นอนว่าไม่ได้ช่วยแบบฟรีๆหรอกนะจากนี้ดิฉันต้องช่วยเฮียแต่ไม่ต้องห่วงหรอกแค่งานจิปาถะแล้วก็สัญญาไว้ว่าจะให้มากินดื่มร้านนี้แบบฟรีๆซึ่งทางคู่เนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้กอดกันนะครับแล้วพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างแนะนำตัวกันซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็จะไม่บอกไปแล้วนะแต่ทางโรลิสเนี่ยหรือว่าชายที่เขาช่วยไว้นะครับก็ได้ขอร้องว่าช่วยบอกชื่อของคุณมาหน่อยเถอะคุณคือผู้มีพระคุณสำหรับผมนะเฮียซึ่งทางแลนก็ได้เตือนไปว่าถ้ารู้แล้วพอสัญญาได้ไหมว่าจะไม่บอกใครซึ่งตัวของเขาก็ได้แนะนำชื่อไปแล้วทางแลนนะครับก็ได้เดินออกมาพร้อมกับคิดว่าถ้าหมอนั่นพูดโกหกไม่มีครอบครัวเป็นเพียงคนเลวขึ้นมาแบบนั้นน่าจะดีกว่าซึ่งในตอนนี้นะครับอาการของพระเอกเนี่ยมันก็เริ่มออกแล้วนะเพราะว่าภายในจิตใจของเขานั้นเริ่มกลายเป็นอันเดดขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งภายในจิตใจของเขานั้นก็ได้อยากฆ่าทางโรลิสเป็นอย่างมากและเขาก็ได้เดินกลับบ้านมาหาทางลอแลนซึ่งความรู้สึกของเขาในใจเนี่ยก็ได้ตีกันไปตีกันมานะวันนี้ฉันน่ะเป็นอะไรไปกันแน่ทางแลนไม่รอช้าตัวของเขาได้รีบเข้าไปหาทางลอแลนเลยซึ่งทางลอแลนเนี่ยก็ได้ถามไปว่ากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วงั้นหรอเขาวงกตเป็นยังไงบ้างไปเจอมังกรหรือเปล่าซึ่งในตอนนี้ทางแลนเนี่ยมันก็ไม่ฟังอะไรเลยมันได้มองไปที่เรือนร่างของทางลอแลนนะครับแล้วทางลอแลนนั้นก็ได้สังเกตเห็นไปที่ทางแล
แลนด์ของเรานะครับว่าอาการของเขาเนี่ยดูไม่ค่อยสู้ดีเลยซึ่งทางแลนด์นั้นมันก็ได้ปฏิเสธไปนะว่ามันได้เป็นแบบนั้นซะหน่อยคือฉันน่ะดีใจซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่รอช้าเขาได้เข้าไปกอดทางลอแลนด์เลยซึ่งทางไปทางลอแลนด์นั้นถึงกับเขินแล้วก็อึ้งเป็นอย่างมากนี่นายเป็นอะไรกันแน่กำลังเมาอยู่งั้นหรอไม่สิอันเดนน่ะไม่มีทางเมานี่นะและทันใดนั้นเองนะครับทางแลนด์เนี่ยก็ได้ง้างปากแล้วก็ได้กัดลงไปที่คอของทางลอแลนด์เลยซึ่งทางลอแลนด์เนี่ยก็ได้ผลักออกแลนด์นี่นายยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมซึ่งพอเขาเรียกชื่อนะครับทางแลนด์ของเราเนี่ยก็ได้หยุดนิ่งแล้วดูเหมือนว่าเขานั้นจะได้สติขึ้นมาซึ่งทางลอแลนด์ก็ไม่รอช้าเธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเธอนะครับพุ่งไปโจมตีทางพระเอกของเราจนแน่นิ่งไปเลยเดี๋ยวฉันค่อยฟังคำขอโทษจากนายตอนตื่นแล้วกันนะถ้าจะโจมตีใส่กันก็ทำตอนมีสติจะดีกว่าสำหรับฉันยอมให้กินได้ทุกเมื่ออยู่แล้วแล้วในตอนนี้ทางแลนด์หรือว่าพระเอกของเรานั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วซึ่งก็พบกับลอแลนด์นะครับที่นั่งอยู่ตรงด้านหน้าลอแลนด์ไม่รอช้าเธอเนี่ยก็ได้ถามอาการไปว่านายรู้สึกแปลกอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่ฟังอะไรเลยเหมือนกันแต่ของเขาเนี่ยก็ได้ขอโทษลอแลนด์ไปเลยนะครับฉันน่ะผิดไปแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็ยอมรับคำขอโทษไว้แต่ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรหรอกนะแต่โชคไม่ดีเกิดเหตุขึ้นกับฉันเข้าใจนะซึ่งทางลอแลนด์เนี่ยก็ได้ถามว่าความทรงจำนายน่ะจำได้ถึงตอนไหนงั้นหรอซึ่งความรู้สึกของเขานะครับมีอาการแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ไปช่วยชายคนนั้นที่เขาวงกตเลยเห็นว่าจอนันดูน่าอร่อยแล้วก็เริ่มรู้สึกแปลกขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็เห็นว่าลอแลนด์น่ะดูน่าอร่อยเป็นอย่างมากซึ่งทางลอแลนด์เมื่อฟังแบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เกินกว่าที่ข้าคิดเอาไว้ล่ะนะกลูชื่นชอบเลือดเนื้อของมนุษย์ยิ่งกว่านั้นร่างกายของนายโอเคหรือเปล่าเพราะฉันเล่นซัดใส่แบบไม่ยั้งมือเลยซึ่งทางลอแลนด์ก็ไม่รอช้าเธอเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นไปแล้วบอกให้ทั้งพระเอกของเรานั้นรีบพักผ่อนซะเถอะวันนี้น่ะฉันก็จะพักเหมือนกันซึ่งพระเอกของเราก็ไม่ยอมแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเขาได้ขอดูแผลที่เขาทำไว้กับเธอให้หน่อยซึ่งลอแลนด์เนี่ยก็ได้เปิดมันออกเลยเธอได้บอกว่าฉันน่ะพอดีไม่ได้ใช้โพชั่นฉันเอาไปขายที่ร้านยาหมดแล้วไม่เอาหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้วัตถุดิบมาหน่อยก็สร้างได้ทันทีซึ่งก็แน่นอนล่ะครับพระเอกของเราเนี่ยไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขอจัดการเองเลยเขาได้ใช้เวทรักษาซึ่งลอแลนด์เนี่ยกับอึ้งไปเลยนะครับมาทางพระเอกของเราเนี่ยได้ใช้เวทรักษาซึ่งเธอเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันรู้สึกสบายใจน่าดูเลยนะอบอุ่นดีจังซึ่งพอรักษาเสร็จนะครับอาการปวดของเธอเนี่ยก็ได้หายเป็นปลิดทิ้งไปเลยซึ่งมันก็สุดยอดเป็นอย่างมากแต่ทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับตัวของเขาเนี่ยเห็นรอยปากของเขาที่กัดไว้อยู่เขาจึงทำการรักษาให้รอยแผลเป็นนั้นมันหายไปเลยซึ่งพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนจริงๆเลยนะครับซึ่งพอทางพระเอกของเราหรือว่าแลนนั้นได้ทำการรักษาให้กับทางลอแลนตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับอึ้งเลยนะว่ามันเหมือนกับไม่เคยมีแผลเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วเธอเนี่ยก็ได้สังเกตไปที่หน้าของทางพระเอกของเราซึ่งมันก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะครับจากตอนแรกซึ่งพอพระเอกของเราถอดเสื้อมานั้นเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจว่าร่างกายของเขาน่ะมันพัฒนามาถึงขั้นนี้เมื่อไรซึ่งหน้ากากของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนรูปร่างไปด้วยซึ่งตัวของเขาเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยตั้งแต่เมื่อไรวะเนี่ยถ้าไม่ซ่อนเอาไว้จะแย่เอานะแล้วอยู่ดีๆนะครับทางหน้ากากเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนร่างไปเป็นคลุมครึ่งล่างแทนดูเหมือนว่าหน้ากากใบนี้น่ะมันจะไม่ใช่หน้ากากต้องคำสาปเพียงอย่างเดียวเลยนะมันสามารถตอบสนองกับความคิดของทางแลนได้ด้วยซึ่งมันก็หาดูได้ยากมากเลยลอแลนได้บอกว่าเคยได้ยินว่าดาบเวทมนต์จะมีเจตจำนงของตัวเองอยู่ถ้าหาขยับได้อิสระแล้วตอนนี้ก็น่าจะถอดออกมาได้ไม่ใช่หรอซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ลองนะครับแต่หน้ากากมันก็ไม่ออกมาเลยให้ลอแลนช่วยดึงก็แล้วแต่มันแน่นปักเลยนะครับแล้วในตอนนี้วิธีการพูดของทางพระเอกของเรานั้นก็ได้คล่องแคล่วขึ้นมาเป็นอย่างมากจนตัวของเขานั้นรู้สึกได้เลยว่าเปล่งเสียงง่ายดีวิวัฒนาการต่อตนแล้วงั้นหรอซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ได้ย้อนความไปก็จริงอยู่ที่ชั้นโคตรมันที่แข็งแกร่งลงไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้วิวัฒนาการต่อตนเกิดขึ้นแทบทันทีหลังจากโคตรมันซึ่งลอแลนเนก็ได้สันนิษฐานว่าหรือว่าบางทีแล้วสาเหตุคือกินเลือดเนื้อของฉันลงไปงั้นหรอก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอะไรขนาดนั้นสักหน่อยนะนายตอนนี้แทนที่จะเรียกว่าเป็นกลูใกล้เคียงกับชิกิมากกว่านะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตัวของเขาน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในแถบนี้แต่เป็นบริวารของแวมไพร์ใช่หรือเปล่าซึ่งมันก็ใช่นะครับถึงเป็นมารที่อยู่ต่ำกว่าเลเซอร์แวมไพร์ลงไปอีกนี่ถือว่าใกล้เคียงกับนายตอนนี้เป็นอย่างมากสำหรับในหมู่นักวิจัยด้วยกันแล้ววิวัฒนาการตัวตนก็เหมือนกับการเกิดขึ้นของเขาวงกตซึ่งมีแต่ปริศนาอยู่เต็มไปหมดแต่ว่าแลนนายพอจะมีเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงไหมซึ่งเธอไม่ได้จะมาขายตรงนะครับแต่เธอเนี่ยจะเล่าสมมติฐานให้กับทางแลนฟังลอแลนได้ถามกับทางพระเอกไปว่าเดิมทีการที่สเกเลตันกลายเป็นกูคิดว่ามันแปลกนะว่าไหมวิวัฒนาการตัวตนเนี่ยคือการขึ้นไปมีตัวตนเป็น
มาระดับสูงมากกว่าเดิมนั่นเองอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้แต่ปัจจุบันก็ประเมินไม่ได้ดังนั้นทางนั้นระดับสูงกว่าสเกเลตันไม่ได้มีแค่ครูใช่ไหมล่ะก็จริงอยู่ที่มีรายงานว่าพบสเกเลตันกลายเป็นครูแต่ว่านั่นน่ะเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่ามีเหตุผลรองรับกันแน่พวกเราน่ะไม่รู้อะไรเลยสักอย่างแต่ว่าที่พอตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาได้อยากขึ้นไปเป็นมาระดับสูงกว่าเดิมกำลังวิวัฒนาการตามทิศทางความคิดของนายหรือเปล่านั่นแหละที่จะบอกซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้อึ้งอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้อ่ะนะในตอนที่เขายังเป็นคนอยู่นั้นตัวของเขาเนี่ยได้พูดว่าอยากจะขึ้นไปเป็นนักผจญภัยที่แรงสูงๆนะครับแต่ในตอนนี้นะความคิดของเขานั้นอาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนละทางแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะพูดว่าอยากจะให้ร่างนะกลายร่างให้ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้รู้ขึ้นมาในทันทีเลยว่าไม่ใช่แค่จากรูปไปเป็นชิกิแต่ขึ้นไปเป็นสิ่งที่ดูใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างแวมไพร์ได้เหมือนกันซึ่งก็เปรียบกับกิลนะครับมันก็เหมือนกับว่าระดับทองแดงไม่สามารถก้าวกระโดดไปเป็นระดับทองได้คิดว่าจำเป็นต้องมีพลังและเงื่อนไขร่วมด้วยถึงจะสามารถขึ้นไปได้เคสมันเนี่ยก็ได้คล้ายๆกันนะครับซึ่งในตอนนี้นะทั้งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้มีความหวังที่จะกลับกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งแล้วนะครับซึ่งทางลอแรนเนี่ยก็ได้ไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันจะกลับได้เป็นมนุษย์หรือเปล่าแต่ถ้าแวมไพร์น่ะก็ได้อยู่นะการจะวิวัฒนาการตัวตนต่อจากนี้แค่โค่นมันเพียงลำพังคงไม่พอแล้วซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้คิดได้เลยนะงั้นหรอเหมือนกับฉันที่กินเลือดเนื้อของลอแรนเข้าไปก็เลยกลายเป็นชิกกี้การเป็นแวมไพร์เองก็ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างสินะมีแต่เรื่องไม่เข้าใจเต็มไปหมดเลยซึ่งก็แน่นอนแล้วครับเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็แค่สมมติฐานเรียกว่าเพอร์เจอร์ก็ยังได้มีแต่ต้องทำไปทีละขั้นตอนเท่านั้นฉันเองก็จะพยายามสนับสนุนเท่าที่ทำได้นายน่ะอย่าคิดมากเลยนะและทั้งนั้นเองนั้นทางลอแรนเนี่ยก็ได้ขอร้องให้ทางแลนเนี่ยมาทดลองกับเธอหน่อยเดี๋ยวฉันน่ะจะใช้อุปกรณ์เวทเก็บภาพรายละเอียดกายเนื้อของนายตอนนี้ไว้แล้วก็ขอเฉือนส่วนร่างกายของนายไว้หน่อยนายน่ะมีประสาทรับรู้ความเจ็บหรือเปล่าซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับไม่รู้มั้งให้ฉันน่ะเตรียมยาชาที่สามารถใช้ได้ผลกับนายหรือเปล่าล่ะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้สายหัวไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้เนี่ยลอแรนก็ได้บ้าคลั่งไปแล้วเพราะว่าเธออยากทดลองทางพระเอกของเราเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้าซึ่งในตอนนี้นั้นทัพพระเอกของเราเนี่ยก็ได้มาออกฝึกวิชาดาบอยู่หน้าบ้านของเขานะครับซึ่งสภาพดาบของเขาเนี่ยมันก็ได้ทูไปหมดแล้วสภาพแบบนี้น่ะกลับเข้าไปเขาวงกฏไม่ได้แล้วหรอนะครอปต้องโกรธอย่างแน่นอนซึ่งพอไปถึงร้านของครอปนะครับครอปเนี่ยโกรธจริงด้วยนี่มาอะไรกันวะเนี่ยใช้จนซอมซ่อขนาดนี้เลยวัตถุดิบเองก็เหลือน้อยลงแล้วเอาไปซ่อมไม่ได้หรอกซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานะครับได้ปล่อยจิตสักสืบลงไปในดาบนี้อ่ะนะสภาพของมันเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบนี้ซึ่งทีแรกนะครับทางครอปเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เขาวงกฏจันวารีไม่มีศัตรูที่ต้องใช้จิตสักสืบซะหน่อยซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกว่าได้ไปเจอใจแอนสเกลเลตันมาแต่ครอปเนี่ยเกือบไม่เชื่อแล้วนะครับแต่เขาเนี่ยก็ได้ไว้ใจอ่ะนะเพราะว่าทางแลนเนี่ยไม่ใช่คนพูดอะไรแล้วจะโกหกแบบนี้นี่วะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขอร้องให้ทางครอปนะครับเร่งทำดาบของเขาให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพราะว่าเขาน่ะยังสำรวจไม่หมดเลยซึ่งครอปเนี่ยก็ได้บอกไปว่าดาบที่นายสั่งอ่ะมันยังไม่เสร็จเร็วนี้หรอกนะงั้นจะให้ยืมเล่มอื่นก่อนไหมล่ะเอาเล่มที่ดีกว่าเดิมหน่อยไปให้แล้วกันเพราะนายน่ะเป็นลูกค้าคนสำคัญซึ่งก็แน่นอนล่ะครับในตอนนี้ทางพระเอกของเราน่ะก็ได้เดินออกมานอกร้านแล้วพร้อมกับคิดขึ้นมาในใจว่าแย่ละสิความชั้นแตกหมดแล้วเนี่ยเอาเถอะมีดาบให้ยืมอีกเล่มแล้วด้วยรีบเข้าขอวงกฏเพื่อวิวัฒนาการต่อตนครั้งต่อไปดีกว่าและทันใดนั้นเองนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินผ่านร้านของทางโรลิตนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ขายผักดีมากเลยแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ในตอนนี้นะครับทางลอแรนเนี่ยก็ได้จับทางพระเอกของเรานั้นมาทำการทดลองอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งน้องลอแรนได้บอกกับทางพระเอกของเราว่าสิ่งที่มาอันตรายต่อมนุษย์นั้นน่ะมีอยู่มากมายอย่างไม่น่าเหลือเชื่อบางสิ่งนั้นอาจทำให้ท้องเสียและมีอาการเหน็บชาในระดับหนึ่งเมื่อผสมรวมกันขึ้นมาแล้วนำมาสกัดให้เข้มข้นพิษจะรุนแรงพอที่จะโค่นแรนกริสลงได้ซึ่งทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เกิดอาการสั่นกลัวเป็นอย่างมากเลยนะเขาเนี่ยได้คิดขึ้นมาในใจว่าเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมันน่ากลัวชะมัดเลยนะถึงจะบอกว่าจะร่วมมือเพื่อทำการทดลองก็เถอะแต่แบบนี้น่ะถึงตายได้เลยไม่ใช่หรอซึ่งภาพตัดมาอีกทีนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ดื่มยาที่ทางลอแรนผสมไว้ให้ซึ่งตัวของเขาเนี่ยแทบอ้วกเลยนะเพราะว่ารสชาติมันน่ะแย่สุดไปเลยโดยทางน้องลอแรนนะครับได้บอกไปว่านายเนี่ยที่สามารถประเมินรสชาติของพี่ตนนี้ได้อ่ะนะน่าจะเป็นคนแรกของโลกเลยนะแรนภูมิใจซะเถอะของเราเนี่ยไม่ค่อยจะภูมิใจเท่าไหร่เลยนะครับและดูเหมือนว่าทางพีทเนี่ยจะทำอะ
ไรทางพระเอกของเราไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าดูเหมือนร่างกายของเขานั้นด้วยสาเหตุบางอย่างของฟื้นฟูจากยาหรือว่าโพชั่นกลับออกฤทธิ์อยู่ภายในร่างกายของเขาซึ่งทางลอแรนเนี่ยก็ได้อิจฉาเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นร่างกายที่สะดวกมากเลยนะครับซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้ถามต่อไปว่านายเนี่ยไม่ง่วงอะไรงั้นหรอต่อให้ร่างกายเป็นชิกิก็ยังไม่รู้สึกง่วงอยู่ดีใช่ไหมซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เลยนะต่อให้แทบไม่นอนก็เหมือนไม่เป็นอะไรเลยนะซึ่งก็โคตรน่าอิจฉาเลยนะครับแต่กลับกันแล้วนะความอยากอาหารตัวเขานั้นมีอยู่ขึ้นมาเล็กน้อยรับรู้ว่าอยากกินเนื้อมนุษย์เลือดของมนุษย์ซึ่งทางลอแรนเนี่ยก็ได้ยื่นขวดอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับซึ่งพอทางพระเอกของเราตัวของเขาได้เปิดดมนั้นตาของเขาถึงกับเปล่งประกายไปเลยเพราะมันนั้นคือเลือดนั่นเองซึ่งมันก็เป็นเลือดของทางลอแรนนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เอาใส่ขวดนี้นะเพราะว่าขวดนี้นั้นมีพลังในการร่ายเวทเก็บรักษาเอาไว้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้มีเหตุผลนะครับที่น้องเนี่ยให้เลือดกับทางพระเอกของเราเพราะว่าทางพระเอกนั้นตัวของเขาเนี่ยก่อนจะคลั่งไปเสียก่อนเขาเนี่ยก็เลยต้องกินเลือดตลอดเวลานะและก็ต้องกินเป็นประจำด้วยแต่ทางพระเอกของเรานะครับกับกินแค่นิดเดียวซึ่งก็แค่หยดเดียวนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็บอกว่ารสชาติของเลือดนี่นะมันอร่อยเป็นอย่างมากเลยน้องลอแรนเนี่ยก็ได้หยอดคำถามไปว่ากินหยดเดียวน่ะมันจะดีงั้นหรอซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ห้ามใจไว้นะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเหตุผลพอแค่นี้น่ะมันก็พอแล้วดับกระหายได้ดีเลยเอาไปใช้อย่างคุ้มค่าละกันและในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขอตัวไปที่เขาวงกตนิดหน่อยแต่ก่อนอื่นน่ะจะต้องไปที่กิลก่อนนะซึ่งทางลอแรนเนี่ยก็ได้บอกว่านายน่ะจะไปในสภาพนี้เนี่ยนะไปถึงกิลน่ะนายต้องยืนยันตาประจำตัวของเลนไฟหน้าเลยนะสภาพแบบนั้นจะทำให้กิลวุ่นวายใหญ่เป็นอย่างมากกว่าซึ่งทางแรนหรือว่าพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดตื้นๆนะครับเขาเนี่ยได้บ่นกับตัวเองว่าตัวของเขาน่ะเป็นแค่ระดับทองแดงคงไม่มีใครมาสนใจหรอกนะถึงลอแรนถึงกับถอนหายใจหนักกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้สั่งสอนแรนไปว่าหรือว่านะแรนมันก็จริงอยู่ที่นายเป็นระดับทองแดงที่มีอยู่ในกระดานอื่นแต่ก็ได้รับการประเมินจากกิลไว้สูงมากเลยนะนายคอยช่วยเหลือมือใหม่รวมถึงการรับจ้างงานที่ลำบากและยุ่งยากทำทุกอย่างมาได้ดีตลอดเลยไม่ใช่หรอนายอย่าประเมินตัวเองต่ำขนาดนั้นมีคนอยากชวนนายเป็นหัวกิลด้วยนะรู้หรือเปล่าเนี่ยซึ่งทางแรนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แอบเขินนิดหน่อยแล้วทันใดนั้นเองนะครับทางน้องลอแรนเนี่ยก็ได้นึกไอเดียขึ้นมาได้งั้นนายก็กลายเป็นคนอื่นไปซะเลยสิซึ่งทางแรนก็ได้งงอยู่สักพักนะซึ่งภาพตัดมาอีกทีเนี่ยตัวของเขาก็ได้เข้ามาในทางกิลแล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็คิดถึงบรรยากาศนี้เป็นอย่างมากเลยซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้มุ่งตรงไปหาน้องชัยอีล่าที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์กิลซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกกับทางน้องชัยอีล่าไปว่าเขาน่ะอยากมาลงทะเบียนกิลเป็นครั้งแรกซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ทำการกรอกเอกสารเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าล่าสุดที่เคยกรอกเอกสารนี้น่ะก็เมื่อ10ปีที่แล้วงั้นหรอในตอนนั้นไม่รู้เลยว่าตัวเองถนัดทักษะอะไรเขียนลงไปแค่ชื่อกับอายุเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ตัวฉันต่างกันลิบลับแต่ว่าสิ่งที่มุ่งหมายในตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนไปซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับการที่แลนทำแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการลงทะเบียนซ้ำซึ่งมันก็เป็นกฎที่ค่อนข้างร้ายแรงอยู่พอตัวซึ่งทางพระเอกเนี่ยตอนแรกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นกังวลเป็นอย่างมากว่ามันจะผิดกฎหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้น่ะมันไม่มีใครมาตรวจสอบนั่นเองถึงตรวจสอบได้แต่โทษก็ไม่หนักนะครับซึ่งพระเอกยอมทำแบบนี้ก็เพราะว่าตัวของเขาน่ะอาจจะไม่ได้เอาชื่อของแลนไฟหน้ามาอีกแล้วตัวของเขานั้นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยในฐานะนักผจญภัยระดับเล็กหรือว่าระดับแรกนั่นเองนะครับซึ่งเป้าหมายของพระเอกเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าตัวเขานั้นน่ะอยากจะขึ้นไปแรงระดับมิดฟิลด์ให้ได้ซึ่งพระเอกของเรานะครับก็ได้ยื่นเอกสารให้กับทางน้องชัยอีล่าซึ่งพอทางน้องชัยอีล่าเห็นเนี่ยน้องถึงกับตกใจมากเลยเพราะว่าชื่อที่แลนเขียนไปนั้นเขาเขียนว่าแลนวิเวียนั่นเองซึ่งก็ไม่ต่างจากชื่อเดิมเลยนะครับและก็ไม่แปลกใจด้วยนะครับว่าน้องชัยอีล่าน่าจะตกใจซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าพอดีว่าเมื่อวันก่อนน่ะมีนักประจนภัยชื่อว่าแลนหายตัวไปอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งทางพระเอกของเราไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าให้ความสนใจกับคนแบบเราด้วยงั้นหรอพอดีรู้จักกันมานานแล้วด้วยสินะน้องเชอิล่าได้พูดต่อว่าเผอิญว่าเป็นชื่อเดียวกันก็เลยตกใจซึ่งทางพระเอกของเรานะครับก็ได้เนียนๆไปนะคนที่ว่านั่นคือแลนไฟหน้างั้นหรอพอดีฉันได้ยินมาจากลอแรนแล้วล่ะซึ่งนามสกุลวิเวียนะครับที่ทางพระเอกของเราตั้งขึ้นมามันก็มาจากทางลอแรนวิเวียนั่นเองซึ่งทำให้เข้าใจกันว่าเป็นญาติกันเลยมาขอยืมบ้านพักซึ่งช่วงนี้นะก็มีข่าวลืออยู่ว่าทางพระเอกน่ะเข้าๆออกๆบ้านหลังนั้นบ่อยจนทำให้ทุกคนนั้นสงสัยขึ้นมาซึ่งทางน้องก็ได้กระจ่างแล้วนะครับว่าคนที่เข้าออกน่ะก็คือทางคุณนั่นเองและทางน้องเชอิล่านั้นน้องแนก็ได้เอาเอกสารไปทำการตรวจสอบสักครู่นะครับพระเอกของเราเนี่ยหรือว่าแลนนั้นตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าที่ฉันเลือกอ้างว่าเป็นญาติน่ะถือว่าถูกต้องแล้วล่ะนะลอแลนเองก็ยังเป็นสาวอยู่ต้องพยายามไม่ให้เกิดข่าวลือพิลึกจนทำให้เดือดร้อนส่วนชื่อว่าแลนนั้นเป็นชื่อที่มีอยู่ถมเถทั่วประเทศไปถ้ามีนักประจนภัยแต่งตัวประหลาดสักคนนึงชื่อนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกมั้งเท่านี้แหละก็มาเริ่มต้นใหม่ได้แล้วและในตอนนี้นะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตาเหล็กมาแล้วนะถึงพอเขาได้มานั้นภาพก็ตัดมาอีกทีเนี่ยในห้องของดันเจียนเลยซึ่งพอตัวเขาเข้ามาใ
ในดันเจียนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนนะครับที่กำลังต่อสู้กันอยู่เขาเนี่ยก็เลยแอบไปดูซึ่งมันก็ได้มีหนุ่มสาวคู่นึงนะครับทำการลงดันกันอยู่ซึ่งก็ทำการปราบก๊อบลินทางแลนเนี่ยก็ได้แอบมองอยู่นะครับเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านักดาบกับผู้ใช้เวทงั้นหรอถ้ายังอ่อนไปแบบนี้คงจะเป็นพวกเริ่มต้นสินะซึ่งจากที่ดูนะทั้งสองคนเนี่ยพอมีฝีมือพอควรเลยทางแลนของเราเนี่ยก็เลยไม่ค่อยอยากจะยุ่งเพราะว่าดูไม่น่าห่วงมากและเขานั้นเนี่ยก็มีภารกิจที่ต้องลงไปหาห้องบอสด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ปลีกตัวออกมาและทำการลงไปที่ห้องบอสเลยซึ่งในระหว่างทางที่เขาเดินไปนั้นเนี่ยเขาก็ได้พยายามให้คนรอบข้างเห็นตัวเขาเพราะว่าถ้าข่าวลือเรื่องห้องบอสหลุดออกไปเมื่อไรมันจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นแน่นะครับและทันใดนั้นเองนั้นทางแลนก็ได้เดินเข้าไปในห้องบอสในทันทีซึ่งเมื่อเข้ามาในห้องนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าสภาพของมันนั้นไม่ต่างกับห้องอื่นๆเลยดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ใช่ห้องบอสด้วยซ้ำซึ่งตัวของเขานั้นก็ได้ทำการสำรวจในห้องก็ได้ไปเจอกับศพนึงนะครับและดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ใช่อันเดสซะด้วยเขาถึงกับตกใจเลยนะครับว่าที่นี่น่ะในเขาวงกตมีคนอาศัยอยู่ด้วยงั้นหรอและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงปริศนาเสียงนึงเนี่ยโผล่ขึ้นมาข้างหลังของเขานะครับซึ่งมันก็เป็นเสียงผู้หญิงคนนึงเธอได้บอกว่านี่คุณกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้นหรอคะฉันขอถามอีกครั้งคุณกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้นส่วนทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีลางสังหรณ์ว่าใหญ่แล้วละใหญ่นี่อันตรายสินะส่วนทางพระเอกเนี่ยก็ได้คุยกับเธอไปว่าฉันน่ะแค่กำลังหาอะไรบางอย่างจากที่ตรงนี้บอกว่าฉันคือนักผจญภัยยังไงล่ะซึ่งทางเธอคนนี้นะครับก็ได้เฉือนหัวทางพระเอกไปว่าคุณน่ะเป็นขโมยงั้นสินะถ้าอย่างนั้นเตรียมใจตายอยู่ตรงนั้นหรือยังคะดิฉันเองก็มีเรื่องที่ไม่อาจให้อภัยได้เหมือนกันเพราะว่าฉันน่ะไม่อยากให้ตรงนั้นต้องแปดเปื้อนซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างแล้วก็ได้ทำการโจมตีไปที่ทางพระเอกของเรานะครับซึ่งก็โจมตีนัดเดียวเสื้อผ้าของทางพระเอกเนี่ยได้กับขาดหลุดลุ่ยไปเลยซึ่งเมื่อทางพระเอกเสื้อผ้าขาดหลุดลุ่ยแบบนั้นเธอที่ได้เห็นแบบนั้นเธอถึงกับตกใจเลยนะครับนี่คุณร่างกายแบบนั้นซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าฉันน่ะไม่ได้ต้องการที่อยากมีร่างกายแบบนี้หรอกน้องเนี่ยก็ได้หยุดการโจมตีไว้นะครับแล้วก็ได้บอกว่าคงเป็นเช่นนั้นเลยค่ะก็นึกอยู่ว่าทำไมถึงเข้ามาที่แห่งนี้ได้เพราะเห็นนี่เองหรอคะเหมือนว่าฝั่งดิฉันจะเป็นฝ่ายเข้าใจผิดเองขออภัยด้วยค่ะคงจะโกรธฉันสินะเพราะเผาเครื่องนุ่งห่มจนไหม้หายไปเลยแบบนี้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกในใจนะครับว่าเรียกว่าเกือบโดนฆ่าซะดีกว่ามั้งฉันเนี่ยนะแล้วน้องเนี่ยก็ได้ถอดผ้าคลุมของน้องนะครับให้กับทางพระเอกของเราเพื่อเป็นการชดเชยอีกทางน้องยังได้บอกว่านี่น่ะเป็นสิ่งของที่เทียบเท่ากับเสื้อผ้าของคุณหรือว่ามากกว่าก็ได้รับไปเถอะมันคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะน้องได้พูดต่อว่าคาดว่าคุณคงทราบเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์ของที่แห่งนี้ถ้าทำได้ก็ช่วยห้ามเอาเรื่องห้องนี้ไปบอกกับคนอื่นได้ไหมเพราะห้องนี้สำหรับดิฉันแล้วเป็นสถานที่ที่สำคัญมากเลยแต่ถึงจะบอกแบบนั้นก็ตามตราบใดที่ไม่มีคุณอยู่ก็ไม่มีใครเข้ามาได้หรอกค่ะแต่ว่านักผจญภัยน่ะกลับไปมือเปล่าไม่ได้สินะคะเพื่อเป็นการทดแทนขอมอบแผนที่อาคาเซียให้กันแล้วกันค่ะรับรองว่าต้องเป็นประโยชน์แน่นอนซึ่งทางพระเอกของเรานะครับเลยรับแผนที่มาอันนึงซึ่งพอเขาเปิดดูนั้นมันกลับไม่มีอะไรเลยซึ่งน้องได้อธิบายมาว่าแผนที่นี้น่ะเป็นแผนที่ที่บันทึกการเข้าสู่วงกตที่ผู้ถือครองเคยผ่านโดยอัตโนมัติเอาง่ายๆว่ามันคือ Google Map นะครับแล้วทางเธอก็ไม่รอช้าเธอได้พาทางพระเอกของเราออกไปที่หน้าเขาวงกตเลยซึ่งภาพตัดมาอีกทีนั้นทางพระเอกเนี่ยก็ได้เอาเรื่องราวทั้งหมดมาบอกกับทางน้องลอแลนหมดเลยนะครับจนน้องเนี่ยบอกกับทางพระเอกว่านายเนี่ยนะกำลังโดนสาดอยู่รู้ไงกันไปเจอแต่เรื่องแปลกประหลาดไม่หยุดไม่ย้อนซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแผนที่ทางพระเอกได้มานะซึ่งน้องลอแลนเนี่ยก็ได้บอกว่าแลนนายลองทำดูสิอัดพลังเวทของนายลงไปมันน่าจะทำได้นะซึ่งทางพระเอกของเราก็ไม่รอช้าซึ่งมันก็ทำได้จริงๆด้วยนะครับมันได้ปรากฏแผนที่ออกมาซึ่งมันก็คือเขาวงกตจันวาลีที่เขาลงนั่นแหละเป็นแผนที่ของจริงด้วยซึ่งแผนที่นี้นะครับมันสามารถใช้คนเข้าออกได้ตลอดเวลาว่าใครอยู่ในเขาวงกตบ้างและบอกชื่อคนด้วยนะว่าคนนั้นน่ะชื่ออะไรซึ่งมันก็สะดวกเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งทางน้องลอแลนที่ได้เห็นแบบนั้นน้องเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับว่านี่นะเจ้านี่มีรูปแบบการใช้งานที่น่าทึ่งมากอุปกรณ์เวทระดับสมบัติประเทศเลยไม่อยากจะเชื่อแผนที่เขาวงกตอื่นมาดูได้หรือเปล่าล่ะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ลองดูนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ลองดูแผนที่วงกตอื่นดูนะซึ่งมันก็ใช้ได้อะนะแต่มันมีแค่นิดเดียวเพราะว่าตัวเขานั้นสำรวจไปแค่นิดเดียวเองซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขอให้ทางลอแลนนั้นช่วยดูผ้าคลุมของเขาหน่อยได้ไหมว่ามันมีคำสาปหรือเปล่าซึ่งเหมือนว่าชุดผ้าคลุมนี้นะครับจะไม่มีคำสาปเลยแถมมีพลังป้องกันสูงยิ่งกว่าชุดเกราะอีกก็ว่าได้ลอแลนก็ได้ถามไปว่าผู้หญิงที่เกือบฆ่านายไปคือใครกันแน่ซึ่งพระเอกของเรานะครับหรือว่าแลนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอน่ะคือใครกันแน่แต่พลังที่เธอใช้นั้นน่ะมันน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากแต่ว่าความแข็งแกร่งระดับชั้นมันก็พูดได้ว่าน่าจะสูงเกินระดับทองก็แค่นั้นซึ่งพระเอกนะครับวันพรุ่งนี้เขานั้นน่ะจะกลับไปดูห้องนั้นอีกครั้งซึ่งเขาอยากจะเช็คอะไรบางอย่างนั่นเองซึ่งภาพก็ตัดมาในอีกวันนะครับในตัวเขาในตอนนี้น่ะก็ได้เข้ามาใน
ขาวงกตอีกครั้งซึ่งในระหว่างเดินไปนั้นเขาก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าเรื่องทุกอย่างน่ะเป็นอย่างที่ลอแรนว่าไว้ไม่ผิดวันนั้นหลังจากพบพื้นที่ตกสำรวจในเขาวงกตจันวารีก็เจอกับมังกรแล้วก็กลายเป็นอันเดดเจอหน้ากากต้องสาบที่ถอดไม่ออกอยู่อย่างนั้นคนก็ต้องคิดว่าฉันน่ะโชคร้ายอย่างแน่นอนแหละนะแต่ว่าฉันไม่ได้คิดแบบนั้นได้ต่อสู้กับศัตรูสุดแกร่งพบเจอปริศนามากมายจากนั้นฉันน่ะก็แข็งแกร่งขึ้นนี่มันสกิลนักผจญภัยระดับมิดชิลเลยนี่วาและคาวเน่ก็ได้เดินเข้าไปในห้องเดิมอีกครั้งแต่กลับปรากฏว่ามันไม่มีทางเข้าแล้วนะครับซึ่งคาวเน่ก็ได้ตกใจอ่ะนะว่าทำไมมันถึงหายไปซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคาวนั้นน่ะโดนบอกว่าห้ามเข้าอีกแล้วก็ได้แต่ว่าทางแลนนั้นตัวของเขายังเชื่อมั่นอยู่ว่าตอนนี้น่ะมันห้ามเข้าสินะแต่ว่าตอนอื่นล่ะจะเป็นยังไงกันซึ่งภาพก็ตัดมาทางกิลนะครับในตอนนี้ทางน้องเชอีล่าเน่ก็ได้พูดคุยกับชายบางคนซึ่งชายคนนี้นะครับก็ได้ถามหาแลนไฟน่าหรือว่าทางพระเอกของเราว่าเขาน่ะหายตัวไปไหนซึ่งน้องนั้นน่ะก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยดูเหมือนว่าทางน้องเชอีล่านั้นจะคิดถึงทางแลนเป็นอย่างมากน้องได้พูดขึ้นมาในใจว่าคุณแลนคะทุกคนกำลังเป็นห่วงคุณอยู่นะผู้ที่ได้เรียนรู้เรื่องไหวพริบและความรู้ในฐานะนักผจญภัยจากคุณมีอยู่มากมายเลยค่ะฉันเองก็ได้คุณช่วยทำให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่มืออาชีพได้แท้ๆซึ่งน้องนะครับก็ได้หวังว่าแลนของเรานั้นน่ะจะกลับมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งพอน้องหันไปนั้นก็ได้เจอกับทางแลนของเราจริงๆด้วยซึ่งน้องก็ได้ตกใจหนักมากเลยนะซึ่งพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยื่นใบอะไรบางอย่างคือมันก็เป็นใบจ้างบาร์นั่นเองซึ่งภารกิจที่เขาได้รับนั้นคือการจัดส่งสินค้าเนื้อออก3ตัวน้องเชล่าได้เตือนไปว่ามันเป็นมารที่ค่อนข้างจัดการยากเลยนะคะการจัดการให้ได้ถึง3ตัวแบบนี้ไม่อาจจะแนะนำให้กับระดับเล็กอย่างคุณได้เลยค่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเป็นเรื่องความแข็งแกร่งของออกแล้วก็รู้อยู่แล้วต้องระมัดระวังเทียบเท่าระดับทองแดงไม่สิถ้าระดับยังไม่สูงกว่านี้อาจจะเป็นมารที่ยากเกินไปถึงอย่างนั้นแล้วมันยังเป็นต้องห่วงรอก่อนนั้นนี่เคยค้นออกมาแล้วหลายครั้งซึ่งทางรองเชอีล่าเนี่ยก็ได้รับทราบแล้วนะแล้วก็ได้บอกกับทางแลนไปว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาขอให้หนีก่อนนะคะได้ใช่ไหมซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าได้เพราะเรามีกันเพียงชีวิตเดียวล่ะนะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยไม่สิคงไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้ไปดีกว่าฉันแล้วล่ะซึ่งคำพูดนี้นะครับทำให้น้องเชอีล่าเนี่ยอดสงสัยไม่ได้เลยนะว่าชายคนนี้น่ะเป็นใครกันแน่และก็ได้ตัดจบตอนที่5ตอนที่6ในตอนนี้นะครับทางแลนเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้กำลังหาเรือกับทางลอแรนอยู่นะครับว่าตัวของเขานั้นจะไปลงทะเบียนซ้ำอีกรอบอ่ะนะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังหาเรือนะครับว่าพวกเขานั้นจะใช้ชื่อเดิมหรือว่าชื่อใหม่ดีแน่นอนนะครับว่าทางแลนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เลือกชื่อใหม่อ่ะนะที่มีชื่อว่าแลนวิเวียนนั่นเองซึ่งที่แรกนะครับทางน้องลอแรนเนี่ยก็ได้งงอ่ะนะว่าทำไมต้องใช้นามสกุลเดียวกับเขาด้วยแต่เธอก็ได้ยอมไปอ่ะนะภาพตัดมาในตอนเย็นอีกทีนะครับในตอนนี้ทางแลนเนี่ยตัวของเขานั้นก็สามารถปราบออก3ตัวได้แล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ออกมาให้ทางน้องเชเอล่าดูนะซึ่งทางน้องเชเอล่าเนี่ยก็ได้ถึงกับชมเลยนะครับว่าถูกชำแหละอย่างสวยงามสภาพยังประณีตอยู่เลยแบบนี้นะผู้จ้างวานพึงพอใจเป็นแน่แล้วน้องนะครับก็ได้ขอตัวไปเอาอะไรบางอย่างออกมานะซึ่งผู้คนแถวๆนั้นนะครับก็ต่างสงสัยว่าทางพระเอกของเราหน้าตัวของเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่ทำไมเขาถึงสามารถปราบออก3ตัวได้กันล่ะแถมยังเพียงคนเดียวอีกด้วยซึ่งทางเพจของเราในตัวของเขาก็ได้แอบคิดนะครับว่าระดับเหล็กแบบเขาเนี่ยสามารถปราบออก3ตัวได้มันคงจะดูเด่นไปหน่อยอะนะในตอนนี้นะครับทางน้องเชล่าเนี่ยได้เอาอะไรบางอย่างมาให้เขาอะนะซึ่งเหมือนว่าทางน้องเนี่ยจะชวนให้ทางพระเอกของเรานั้นมาทดสอบเรือนคันเป็นนักผจญภัยระดับทองแดงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ดูทางพระเอกนะว่าพระเอกของเราน่ะมีศักยภาพระดับนั้นแบบจริงๆเลยเธอเนี่ยก็ได้ชวนให้พระเอกของเรานั้นมาทดสอบดูซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาน่ะต้องรับปากแน่นอนอยู่แล้วล่ะตัดมาในอีกวันนะครับซึ่งก็เป็นตอนเช้าอะนะทางแลนในตัวของเขาก็ได้เดินเข้ามาเพื่อทำการทดสอบเรือนคันนั่นเองนะครับซึ่งพอเขาเข้ามาในทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจอะนะว่าจะหมอเนี่ยเป็นใครกันแน่ทั้งน้องเชเอล่าเนี่ยน้องก็ได้บอกไปว่าไม่คิดว่าทางคุณแลนน่ะจะมาด้วยนะคะในวันนี้ซึ่งน้องก็คิดว่านะครับทางพระเอกเนี่ยจะเตรียมตัวและไปสอบในครั้งหน้าซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ารอบหน้าน่ะมันก็อีกหลายเดือนเลยนะสู้เอารอบนี้น่ะไม่ดีกว่างั้นหรอและในตอนนี้นะครับการสอบเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอันดับแรกนะครับจะเป็นการสอบภาคทฤษฎีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบกิ้วและการจัดการวัตถุดิบมันซึ่งก็เพื่อยืนยันความรู้ว่าคู่ควรกับนักผจญภัยระดับทองแดงได้จริงหรือเปล่าซึ่งทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปทำการสอบเลยนะแน่นอนแล้วครับว่าตัวของเขาน่ะสามารถทำได้อย่างง่ายดายเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเคยผ่านมาแล้วนั่นเองทางแรกนะครับตัวของเขาเนี่ยได้ที่1เลยนะครับด้วยคะแนนที่เต็มหมดเลยอ่ะนะทั้งเชเอล่าเนี่ยก็ได้มาแสดงความยินดีด้วยต่อไปนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะต้องจัดปาร์ตี้ร่วมกันทำงานจ้างวันที่กิลมอบหมายให้สำเร็จซึ่งงานนี้นะครับก็ต้องจัดเป็นปาร์ตี้ด้วยอ่ะนะซึ่งปาร์ตี้ของเขานั้นดูเหมือนว่า2คนนี้นั่นเอง2คนนี้นะครับเขาเนี่ยก็เคยเห็นอ่ะนะตอนอยู่ในดันเจียนแล้วทางแลนคิดว่าทั้ง2คนน่ะมีฝีมือพอควรเลยซึ่งทางฝั่งของผู้ชายนะครับเขาเนี่ยมีชื่อว่าไลซ์นั่นเองเขาเนี่ยเป็นดั้งดาบเหมือนกันอ่ะนะส่วนอีกคนก็คือลอร่านะครับลอร่าซาตี้น้องเนี่ยเป็นจอมเวทแถมใช้เวทรักษา
ฟื้นฟูได้ด้วยน้องเนี่ยจะอยู่แนวหลังเองนะครับทางแลนด์ตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นนักดาบเหมือนกันใช้พลังเวทแล้วก็พลังดวงจิตได้ซึ่งไม่ทันไรนะครับณตอนนี้เนี่ยทางกิลเนี่ยก็ได้มอบหมายภารกิจให้แล้วนะสถานที่คือเขาวงกตนวจันทราซึ่งทางกิลเนี่ยก็ได้แจกแผนที่ให้กับทุกคนด้วยนะครับส่วนเนื้อหาการจ้างวานนั้นคือการเข้าไปถึงตำแหน่งเส้นชัยที่บันทึกเอาไว้เวลาคือก่อนพระอาทิตย์ตกดินซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ไม่มีข้อจำกัดในทางปฏิบัติด้วยเอาง่ายว่าใครเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ขอให้ถึงเป้าหมายก็พอซึ่งในตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนนะครับก็ได้ออกมาด้านนอกเพื่อเตรียมตัวจะไปเดินเขาวงกตนวจันทรากันแต่ก่อนจะไปในทางเพลงในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราน่ะไปซื้อแผนที่ใหม่กันดีกว่าซึ่งทางไรแล้วก็ทางหลอลานะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้งงอ่ะนะว่าทำไมต้องซื้อแผนที่ใหม่ด้วยทั้งที่ทางกิลน่ะเป็นคนให้พวกเขามาแล้วซึ่งทางแลนเนี่ยก็เลยบอกไปว่าแผนที่ฉบับนี้ถูกตีพิมพ์เมื่อ15ปีก่อนซึ่งแผนที่เนี่ยมันก็ได้เก่ามากและเชื่อถือไม่ค่อยได้พวกเขาในตอนนี้นะครับโดนสับขาหลอกแล้วนั่นเองทางแลนตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปหาพ่อค้านะแล้วก็ได้บอกว่าเขาน่ะขอซื้อแผนที่น้อยซึ่งทางพ่อค้านั้นมันก็ขาย2เหรียญเงินเลยซึ่งมันก็แพงมากเลยนะแต่ทางแลเนี่ยมีประสบการณ์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็บอกว่าเฉพาะชั้นแรกก็พอแค่นั้นน่ะแค่5เหรียญทองแดงก็น่าจะซื้อได้แล้วทางพ่อค้าถึงกับตกใจเลยนะครับผมนี่ยอมแพ้คุณจริงๆเลยและในตอนนี้พวกเขานะครับก็มาเทียบแผนที่กันดูเหมือนว่ามันจะมีทางถล่มอยู่ด้วยนะแต่แผนที่ที่กิลให้มาเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองซึ่งแผนที่ที่พวกเขาซื้อมานั้นมันมีเขียนแม้กระทั่งตำแหน่งกับดักนะครับซึ่งทางพ่อค้าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าพวกลูกเจี๊ยบทั้งหลายถ้าอยากผ่านการทดสอบแล้วก็จงเชื่อฟังคนผู้นี้ไว้ซะซึ่งก็หมายถึงทางแลนนั่นแหละนะทางรถม้าก็เหมือนกันนะครับทางรถม้าเนี่ยทางกิลจะให้ไปส่งพวกเขาอะนะแต่ว่าทางแลนในตัวของเขามีประสบการณ์นะครับว่าทางรถม้าเนี่ยว่าเขาเนี่ยไม่สามารถพาเราไปถึงที่หมายเป็นแน่ซึ่งก็จริงด้วยนะรอยยิ้มของคนขี่ม้าเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือเลยแลนนั้นก็ได้สอนไปว่านักผจญภัยต้องห้ามประมาทการทดสอบครั้งนี้ก็เพื่อดูว่าเหมาะกับการเป็นนักผจญภัยหรือเปล่าและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาดันเจียนแล้วทั้ง3คนนะครับก็ได้ทำการปราบเจ้าโครงกระดูกอะนะซึ่งถ้าไม่มีแลนเนี่ยทั้ง2คนนะครับคงเละเป็นโจ๊กไปแล้วแต่โครงกระดูกเนี่ยมันก็เยอะมากเลยจนพวกเขาสงสัยมาว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะซึ่งทางแลนในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปหยิบเครื่องถุงเครื่องนึงมานะครับซึ่งมันจะเป็นถุงเครื่องหอมนั่นเองทางแลนเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวสักพักน่ะเราจะโดนดักโจมตีจากข้างหน้านี้ซึ่งไม่ใช่โดยม้าล็อกแต่เป็นผู้คนต่างหากล่ะคนที่ดักโจมตีเราน่ะคือมนุษย์ซึ่งทางไลน์นะครับแล้วก็ทางรอล่าเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะพวกเขาเนี่ยต้องสู้กับมนุษย์งั้นเหรอทางแลนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยอาสาไปก่อนนะและแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ได้ทำการบวกกันซึ่งก็เป็นพวกมนุษย์จริงๆด้วยทางแลนนะครับตัวของเขาเนี่ยกล่าวไม่เอาตายคราวนั้นได้ทำให้ทุกคนเนี่ยสลบแทนนะครับแต่แค่เขาคนเดียวเนี่ยความจริงเนี่ยก็จัดการได้นะแต่เขาอยากเห็นฝีมือของทางไรกับทางรอล่านั่นเองเขาเนี่ยก็เลยจัดการให้แค่2คนนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็ปล่อยให้ทางไรเนี่ยเป็นคนจัดการนั่นเองซึ่งทางไรเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้พี่โลนนั้นได้ทำอะไรทางรอล่าได้เขาได้ปราบพี่ล้นจนมันเนี่ยน็อกไปเลยนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการปราบเสร็จหมดแล้วทางแลนเนี่ยก็ได้สอนให้พวกเด็กๆอ่ะนะหรือพวกรุ่นน้องว่าในดันเจี้ยนอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดเลยซึ่งในขณะที่เขากำลังเดินจากไปนั้นทางแลนตัวของเขาเนี่ยก็ได้คุยกับใครบางคนอ่ะนะรีบเก็บกดให้เรียบร้อยด้วยล่ะซึ่งชายคนนั้นนะครับก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้บอกว่าดูออกด้วยงั้นเหรอเนี่ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้มาจับกลุ่มคุยกันอ่ะนะคนสวมหน้ากากคนนั้นเหมือนจะดูออกว่าพวกนายทำงานให้กับกิลนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างงงเลยนะครับว่าหมอนั่นเป็นใครกันแน่และในตอนนี้นะครับทางแลนในตัวของเขานั้นก็ได้มาถึงเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลังจากประตูบานนี้เนี่ยมีบอสอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตัวของเขานั้นยังไม่เข้าไปอ่ะนะทางแลนเนี่ยก็ได้บอกให้พวกเขาเนี่ยรอก่อนซึ่งก็ได้มีพวกกิกกี้นะครับมาแย่งพวกเขาไปก่อนเลยพวกมันเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยอ่ะนะที่ทางแลนเนี่ยโง่ยอมปล่อยบอสเนี่ยให้กับพวกเขาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปเลยนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะพวกเขานั้นโดนจัดการเรียบไปหมดเลยซึ่งทางไรแล้วก็ลอร่าเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ต่างเกรงกลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับกับดันเจียนนี้แต่ว่านี่น่ะเป็นบทเรียนของทางเพจของเรานั่นเองทางแลนในตัวของเขาเนี่ยทำแบบนี้ก็เพราะว่าถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะแพ้ในการต่อสู้แต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าคนทางกิลน่ะคอยซัพพอร์ตอยู่นั่นเองจากด้านในซึ่งในตอนนี้นะครับทางแลนได้ขจัดความกลัวของทางลอร่าแล้วก็ทางไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนพวกเขาเนี่ยมีชัยชนะสู้ขึ้นมาได้และทั้ง3คนนะครับก็ได้บุกเข้าไปในดันเจียนและก็ทำการสู้กับบอสนะตอนที่7ซึ่งในตอนนี้นะครับบอสที่พวกเขาเจอเนี่ยก็เป็นทางบอสสลามนั่นเองซึ่งก็เป็นสลามยากอ่ะนะมันมีชื่อว่ากลาสสลามนั่นเองซึ่งพวกไรแล้วก็ทางรอล่าเนี่ยพวกเขาจะมีไฟเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ทางแลนในตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดกับตัวเองว่าเดินพลาดไปซะแล้วเดิมทีการสอบนี้มันจะเป็นต้องการปราบบอสถ้าให้ถามจากความรู้จริงแล้วก็ให้พวกผู้เข้าสอบนั่นปราบให้ก่อนน่าจะสบายกว่าเอาเธอชีวิตคนเราหลีกเลี่ยงความลำบากได้ยากและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กับทางเจ้าสลามยักษ์นั่นเองซึ่งก็เอาเรื่องพอตัวอยู่เลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะพวกเขาเนี่ยได้วางแผนกันมาก่อนอยู่แล้วทางแลนนะครับเขาได้ประเมินสถานการณ์นะว่าแกลนสลามก็ไม่ใช่ศัตรูที่โค่นไม่ได้โดยพลังของทั้งสองคนนี้ฟังนะตรงนี้
การโจมตีทางกายภาพถ้าจะไม่ได้ผลเลยเราเลยต้องตัดสินมันด้วยการใช้เวทสามารถใช้เวทไฟที่ทรงพลังได้หรือเปล่าล่ะลอร่าแน่นอนแล้วครับลอร่าเนี่ยสามารถใช้ได้นะแต่ว่าเธอเนี่ยต้องใช้เวลานานมากเลยถึงจะสามารถใช้มันได้ซึ่งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับทางแลนด์และก็ทางไลส์เนี่ยทั้งสองควรจะปกป้องทางลอร่าไว้เองลอร่านะครับก็ได้ทำการชาร์จพลังไว้อะนะซึ่งพลังนะครับก็ได้ทำการชาร์จเสร็จหมดแล้วทางแลนด์และก็ทางไลส์เนี่ยก็รีบหลบออกมาทันทีเลยซึ่งพลังเวทไฟนั้นก็ได้ถูกปล่อยออกมาจากทางลอร่ามันก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางเจ้าสลามเนี่ยจนเจ้าสลามยากนะครับ HP หมดกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งทางไลส์และก็ทางลอร่าเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะที่พวกเขาเนี่ยสามารถปราบบอสลงได้ทางแลนด์เนี่ยก็เลยบอกว่าของเหลือจากสลามนั้นน่ะทำเงินได้ดีสะสมไว้ดีกว่านะพวกเราถึงจะแบ่ง3คนก็น่าจะได้1เหรียญเงินแน่นอนแล้วพวกเขานะครับก็ได้ทำการเก็บน้ำของเจ้าสลามมาอ่ะนะซึ่งในระหว่างนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้โดนคนกลุ่มนึงวิ่งแซงไปนะครับถึงมันพวกมันน่าจะมีแผนนะวางพวกพระเอกของเราเนี่ยปราบไว้ก่อนแล้วพวกมันน่าจะแอบเข้าไปเองแต่พวกเขาในรอบนี้นะครับก็ไม่ต่างตกใจแล้วนะครับทางน้องลอร่าเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกมันไปน่ะก็ดีแล้วนี่แลนเนี่ยก็ถึงกับชมเลยนะกะแล้วว่าลอร่ารู้สึกตัวอยู่แล้วสินะถึงว่าน้องลอร่านะครับเจ้าแลนรู้ได้อย่างไวมากเลยนะกับสิ่งที่แลนได้สอนไว้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไอ้พวกกิกกี้ที่มันวิ่งผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็ได้โดนกำดักบางอย่างนะจนทั้งมันเนี่ยสลบเหมือกันไปหมดเลยซึ่งในตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนนะครับก็ได้เข้ามาถึงห้องที่มอบหรือว่าเรือนขั้นให้กับพวกเขาแล้วนั่นเองซึ่งเขาในตอนนี้นะครับก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นนักประจนภัยระดับทองแดงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องเอาไอ้3ชิ้นนี้นะครับไปยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่กิลด์และพวกเขานั้นจะสามารถเลื่อนขั้นเป็นนักประจนภัยระดับทองแดงได้เป็นทางการนั่นเองซึ่งพวกเขาในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ต่างดีใจเป็นอย่างมากเลยทางแรกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าก่อนจะออกจากดันเจียนน่ะฉันจะพาพวกเธอลงไปชั้น2กันหน่อยมันคงเป็นสถานที่ที่พวกเธอน่ะไม่อยากจะรู้แน่นอนเลยว่ามันเหนือความเข้าใจของมนุษย์มากเลยซึ่งพอพวกเขามาถึงชั้น2นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจว่าในนี้น่ะมันมีทั้งแสงอาทิตย์แล้วก็ป่าไม้เต็มไปหมดเลยตายดินแท้ๆทำไมถึงมีดวงอาทิตย์เลยล่ะซึ่งพวกเด็กๆนะครับก็ต่างตกใจอ่ะนะแล้วก็อึ้งเป็นอย่างมากเลยแลนเนี่ยก็เลยบอกว่านี่น่ะคือโลกที่พวกนายกำลังท้าทายมันอยู่และในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่กิลด์ที่เรียบร้อยแล้วและพวกเขาเนี่ยก็ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นนักประจนภัยทองแดงอย่างเป็นทางการซึ่งทางไรแล้วก็ทางลอร่าเนี่ยก็ได้ต่างขอบคุณทางเพจของเราไปนะครับว่าคุณทำให้พวกเราน่ะรู้สึกเหมือนกับนักประจนภัยจริงๆเลยถ้าเป็นไปได้น่ะจากนี้ก็อยากขอให้ไปด้วยกันแต่ว่านะมันคงจะไม่ได้สินะพวกเรารู้สึกว่าคุณแลนน่ะเหมือนมีเป้าหมายบางอย่างที่ต่างไปจากพวกเราเพราะฉะนั้นเราจะพยายามกันเองเท่าที่ทำได้แล้วกันอย่างที่เคยสอนเอาไว้หลายเรื่องในการสอบใช่ไหมล่ะคะถึงแม้จะเพิ่งร่วมปาร์ตี้กันแค่วันเดียวแต่คุณแลนคือพวกพ้องคนสำคัญและพวกเขานะครับก็ทำการล่ำลากันแต่ในขณะนั้นเองนะทางน้องเชล่าเนี่ยก็ได้ชวนทางแลนนะครับมาสอบปากคำอ่ะนะซึ่งน้องเนี่ยเหมือนว่าน้องเนี่ยจะจับไต่ทางเพจของเราได้แล้วนั่นเองเชล่าดูออกแล้วงั้นเหรอว่าจริงของเราเนี่ยเป็นใครทางเพจเนี่ยก็เลยถามเอาชัวร์นะครับว่าทางกิลด์น่ะจะตำหนิอะไรกับสิ่งฉันทำงั้นเหรอซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าดิฉันเป็นฝ่ายถามนะคะทางเพจของเราเนี่ยก็เลยไม่รอช้าเลยถ้าหากตั้งใจจะทำแบบนั้นฉันก็จะไม่กลับมาที่กิลด์แห่งนี้อีกต่อไปมันก็แค่นั้นแหละซึ่งทางน้องเชล่าเนี่ยก็ได้ห้ามไว้นะครับนี่เป็นเรื่องที่ฉันอยากรู้ตัวเองเท่านั้นว่าร่างกายของคุณมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งในตอนนี้พวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็ได้มาเข้าห้องเย็นด้วยกันนะครับซึ่งทางน้องเชล่าเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเรื่องของทางแลนนั้นเธอเนี่ยยังไม่ได้รายงานให้กับกิลด์ฟังสักอย่างเลยซึ่งฮาแลนเนี่ยก็ตกใจเลยนะนึกว่าทางน้องเนี่ยแอบรายงานไปบ้างแล้วแต่ทางเพจในตัวของเขาก็ได้แอบดีใจนะครับและก็ได้ถามว่าทำไมกันล่ะน้องเชล่าเนี่ยก็เลยบอกไปว่าพอดีมีเรื่องที่ยังยืนยันไม่แน่ชัดอยู่และที่สำคัญที่สุดคือฉันอยากยืนยันด้วยตัวเองมีคนเฝ้าดูพ่อคุณแลนระหว่างการทดสอบมาตลอดที่พูดก็แค่พูดบางส่วนให้ฟังเท่านั้นเองซึ่งนั่นก็หมายถึงน้องชายของฉันนั่นเองแหละไม่ต้องห่วงว่าความลับจะรั่วไหลหรอกนะพอจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไหมคะแน่นอนละครับทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดหนักนะว่าจะเล่าหรือเปล่าทางน้องเชล่าเนี่ยก็ได้เอาสัญญาบางอย่างออกมานะครับซึ่งมันจะเป็นสัญญาศาสตร์เวทเลยนะครับหากใครที่ลงชื่อไว้ในนี้ละเมิดส่วนที่สัญญาแล้วก็ในกรณีนี้หากว่าฉันเพ่งพลายความลับต้องรับโทษตามข้อบังคับของศาสตร์เวทในกรณีที่กระทำผิดสัญญาเชล่าอีวานจะขอลาออกจากกิลด์และดำเนินการพาตัวเองไปอยู่ในระบบทาสอาณาจักรซึ่งทางเพจเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอนะไม่ต้องถึงขั้นขนาดนั้นหรอกนะทางเขานะครับก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับทางเชล่าฟังหมดเลยในตอนนี้พร้อมกับเปิดใบหน้าให้ดูด้วยซึ่งทางน้องเชล่านะครับน้องเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวทางเพจของเราแต่อย่างใดแล้วก็ได้บอกกับทางแลนของเราไปว่าคุณแลนจากนี้ถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับกิลด์บอกมาได้เลยรับรองว่าจะต้องช่วยเหลือได้อย่างแน่นอนแน่นอนนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็เลยพาทางน้องเชล่านะมาพบปะกับทางลอแลนนั่นเองซึ่งทางน้องเชล่าอยากคุยกับทางลอแลนนะครับซึ่งทั้งสองคนนะก็ได้ทำการคุยกันต่างๆนานาเลยซึ่งก็ถามเรื่องที่น้องสงสัยนั่นแหละนะทางลอแลนเนี่ยก็ได้มีใจความสำคัญนะครับที่บอกกับทางเชล่าไปว่าแลนในตอนนี้นั้นก็เหมือนกับผีดิบที่แอบลักพาตัวเด็กไปในยามค่ำคืนนั่นแหละตัวของเขาคือมารไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาดื่มกินในตอนนี้น่ะต้องมีเลือดผสมอยู่ด้วยซึ่งมันก็เป็นเลือดของฉันนั่นเองเอาง่ายๆว่ามันคล้ายกับแวมไพร์นั่นแหละนะซึ่งน้องเชล่าเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรและน้องเนี่ยก็ได้เตือนกับทางแลนไปว่าช่วงนี้น่ะทางคุณแลนนั้นเริ่มเป็นที่สนใจกับทางกิลด์แล้วที่จริงแล้วทั่วอาณาจักรขณะนี้มีนักประจนภัยหน้าใ
หายตัวไปอย่างไม่ทราบสาเหตุไม่ใช่ฝีมือของพวกมันในกรณีดังกล่าวนั้นน่าจะเหลือทรัพย์สินผู้สูญหายทางก็โดนมารจัดการแต่ว่าทางกิลในตอนนี้นั้นได้ตัดสินว่าเป็นคดีลักพาตัวซึ่งผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นทางแลนนั่นเองเพราะว่าเขานั้นทำผลงานได้ในระดับที่ไม่นึกว่าเป็นมือใหม่เลยเกิดการอิจฉาและเล่าลือไปทั่วทางเพลงในตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบดีใจนะว่าเขาเนี่ยโดนอิจฉาอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับทางแลนเนี่ยก็เลยบอกกับทุกคนไปว่าช่วงนี้น่ะฉันจะงดไปทางเราก่อนสักพักก่อนก็แล้วกันนะเพื่อให้ข่าวซาก่อนนะอาจจะประมาณ3วันละมั้งซึ่งทางลอแลนนี่ก็ตกใจเลยนะครับ3วันงั้นเหรอตอนที่8ในตอนนี้นะครับทางตัวของทางแลนนั้นเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ไปเอาดาบกับช่างตีเหล็กที่เขาฝากตีไว้อ่ะนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ดาบนั้นมาแล้วแน่นอนว่าทางช่างตีดาบเนี่ยดูเหมือนว่าจะรู้ความจริงแล้วนะครับว่าภายใต้หน้ากากของทางแลนของเรานั้นคือแลนไฟหน้านั่นเองซึ่งทางแลนนั้นเนี่ยก็ไม่อยากปกปิดอะไรอ่ะนะเช่นกันทางคุณลุงตีดาบเนี่ยตัวของเขานั้นก็ไม่ได้สอบถามอะไรด้วยเพราะว่าเขาน่ะเกรงใจแลนนะครับเผื่อว่าแลนน่ะมีอะไรที่พูดไม่ได้นั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ทางแลนน่ะลองทดสอบดาบดูซึ่งเขาเนี่ยก็ได้อัดพลังเวทไปอ่ะนะดูเหมือนว่ามันจะใช้ได้ผลเล็กทีเดียวเชียวซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังเวทพลังดวงจิตอ่ะนะซึ่งก็ใช้ทีละอย่างเลยรวมถึงจิตศักดิ์สิทธิ์ด้วยซึ่งพอเขาใช้จิตศักดิ์สิทธิ์ไปเนี่ยดูเหมือนว่าพอเขาฟันไม้ขาด2ท่อนนั้นก็ได้มีต้นไม้เนี่ยงอกออกมานะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นอะไรที่พิเศษเป็นอย่างมากเลยซึ่งทางคุณลุงเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาน่ะจะขอไม้อันนี้ไปแล้วกันนะเผื่อสักวันนึงมันจะงอกเป็นจิตศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาซึ่งในตอนนี้นะครับทางแลนเนี่ยก็เลยอยากลองของอ่ะนะโดยใช้3ศาสตร์มาประสานกันแล้วก็ฟันไปในดาบเดียวซึ่งในตอนนี้นะครับทางคุณลุงตีดาบเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้านายทำแบบนั้นน่ะนายอาจจะถึงตายได้เลยนะแต่ทางแลนน่ะตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าร่างกายแบบนี้น่ะเขาไม่ตายง่ายๆหรอกซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ใช้พลังทั้งหมดนั้นหรือว่าพลังทั้ง3ท่านั้นอัดลงไปในดาบนะครับแล้วก็ได้ฟันไปฉับเดียวท่อนไม้นั้นที่เขาฟันลงไปเนี่ยมันถึงกับหายไปเลยรวมถึงดาบด้วยนะดาบเนี่ยมันก็ได้สลายกลายเป็นผุยผงไปเลยนะครับโชคดีไปว่าที่คุณลุงตีดาบเนี่ยให้เอาดาบสำรองมาใช้ก่อนนะถ้าเป็นดาบจริงเนี่ยคงได้ตีใหม่แน่นอนเลยซึ่งในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยสามารถฟันจนไม้เนี่ยกลายเป็นก้อนกลมเลยซึ่งพลังจิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเอกของเราเนี่ยก็โหดเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าคุณลุงตีดาบเนี่ยก็ได้เตือนพระเอกของเราด้วยนะก็ออกจากร้านไปว่าแม้ดาบเล่มนี้ถูกทำออกมาให้พอทนทานต่อจิตศักดิ์สิทธิ์แต่เจอแบบเมื่อกี้ก็ไม่ไหวที่พอใช้ได้ก็มีเพียงประสานเวทจิตเท่านั้นแหละซึ่งทางพระเอกหรือว่าทางแลนตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามต่อว่าถ้าเกิดเจอศัตรูที่ไม่สามารถโค่นลงได้ขึ้นมาล่ะซึ่งทางคุณลุงเนี่ยก็ได้แซวไปนะครับถ้างั้นก็พกดาบเดียวกันเข้าไปหลายเล่มไหมล่ะซึ่งทางพระเอกของเราตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะซึ่งคำตอบเนี่ยมันก็อยู่ในตัวแล้วนะครับแต่ในตอนนี้ในขณะที่พระเอกของเราตัวของเขาเนี่ยกำลังเดินไปในตอกซอกซอยตัวของเขาก็ได้พบกับใครบางคนนะที่กำลังโดนขู่อยู่นะครับหรือว่าชายคนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยจะขอร้องชายคนนี้นะครับเพื่อที่จะไหว้วานให้ชายคนนี้นั้นไปช่วยเขาหน่อยนั่นเองแต่ว่านี่น่ะมันอยู่นอกเหนือภารกิจของกิลนะครับตัวของชายคนนี้เนี่ยตัวของเขานั้นก็เลยไม่อยากทำให้สักเท่าไรซึ่งตัวของพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้ยัดตังค์ให้หมอนี่นะแล้วก็ได้บอกว่าให้หมอนี่น่ะใส่หัวไปเขาน่าจะขอคุยภารกิจกับเจ้าหมอนี่เองซึ่งทางแลนเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันจะรับภารกิจของนายนะฉันเป็นนักผจญภัยฉันยังไม่รับประกันว่าจะตกลงรับงานแต่จะช่วยรับฟังเรื่องให้ซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วยขับไล่เจ้าแห่งทะเลสาบมันไปทีครับซึ่งในตอนนี้นะทางเพจแล้วก็เจ้านี่เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็ได้นั่งรถม้าไปด้วยกันเลยตัวของเขาได้พูดกับมันในใจว่าแต่ว่าแย่ยังเลยแฮะรายละเอียดของรางวัลมันก็มีแต่ปัญหาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางตัวของทางพระเอกเนี่ยได้พาให้เจ้านี่น่ะไปพบกับทางลอแลนนั่นเองเพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจนี้นะซึ่งเหมือนว่าภารกิจที่เขาว่านั้นพวกเขาได้ต้องเดินทางนะครับไปที่แถวตะวันออกนะซึ่งก็ใช้เวลาไม่มากจากที่นี่ไปที่นู่นโดยเทศกาลนะครับมันถูกจัดขึ้นทุกปีเลยแต่มันก็เป็นเทศกาลแปลกๆนะสมัยก่อนเล่าขานกันว่าถ้าบูชายันหญิงสาวเงาที่มีพลังเวทแก่เจ้าแห่งทะเลสาบหมู่บ้านก็จะรับการกอบกู้จนมาถึงตอนนี้ก็ยังสืบสานประเพณีดังกล่าวและจัดเทศกาลขึ้นปีละหนก็จริงแต่ดันมีเจ้าแห่งทะเลสาบโผล่ขึ้นมาจริงและกินเจ้าหญิงที่รับบทถูกบูชายันเข้าไปจริงครับแถมซ้ำร้ายถูกเรียกร้องการบูชายันถี่เป็นประจำมีหญิงสาวมากมายต้องถูกสังเวยแล้วไม่รู้กี่คนซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็ได้บอกว่าคนที่ถูกสังเวยคนต่อไปน่ะคือน้องสาวของเขาเองแน่นอนละครับทางพี่แลนของเราเนี่ยไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนะเรื่องแบบนี้เนี่ยนะก็ถึงเป็นที่มาที่เขาเนี่ยตกลงรับงานนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าของรางวัลที่เขาจะได้เนี่ยคืออะไรกันแน่ซึ่งพี่แลนของเราเนี่ยตัวของเขานะครับไม่สามารถไปลงดันเจียนได้นะจึงไม่สามารถหาเงินได้ในช่วงนี้เขาเนี่ยก็เลยตกลงรับไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาง่ายๆนะครับคือเขาเนี่ยหวังจะได้เงินนะแต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนี้เนี่ยเขาจะได้อะไรเป็นการตอบแทนนั่นเองแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มาถึงหมู่บ้านขนาดเล็กนี้แล้วซึ่งในตอนนี้นะครับชายคนนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้พาทางเพจของเราหรือว่าทางแลนนะมาหาน้องสาวซึ่งน้องสาวเนี่ยมีชื่อว่าอัมมิลิสนั่นเองตัวของทางพี่ชายนะก็เลยแนะนำไปว่านี่นะคือคุณแลนเป็นนักผจญภัยระดับท้องแดงเขาน่ะจะมาช่วยน้องได้แน่ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กระชากพี่นะครับเข้าไปในบ้านเลยแล้วก็ได้บอกพี่นะว่าทำไมถึงพาคนพิลึกแบบนั้นจากในเมืองมาซึ่งทางเขาเนี่ยก็ได้เถียงกันไปเถียงกันมาเลยนะจนน้องสาวเนี่ยยอมรับได้นะครับและในตอนนี้นะทางเพจเนี่ยตัวของเขาก็ได้เข้าพักในบ้านหลังนี้แล้วแต่น้องสาวเนี่ยก็ได้บอกกับทางเพจ
ไปนะครับว่าตัวของน้องน่ะเต็มใจที่จะรับการโบชายันครั้งนี้ซึ่งเทศกาลเนี่ยมันก็จะถูกจัดในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับตัวของแลนเนี่ยก็ได้บอกกับพี่ชายไปว่าสภาพแบบนี้น่ะต่อให้บอกว่านี่ออกไปอามิลิสก็คงจะไม่ยอมฟังอยู่ดีทางพี่ชายเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเข้าใจว่ามันอันตรายมากครับหากแต่ถ้ามีความเป็นไปได้ที่จะช่วยน้องสาวไม่ว่าอะไรผมก็ยอมทำครับเพราะงั้นล่ะขอร้องซึ่งทางเพจในตอนนี้นะครับในตอนเช้าในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ออกไปสำรวจนะรอบๆเมืองว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งก็ได้ไปเจอกับรถเลขขายของนะซึ่งก็ได้เจอกับชายคนนึงนะครับตัวของทางเพจในตัวของเขาเนี่ยอยากจะมีอะไรถามกับชายคนนี้หน่อยซึ่งชายคนนี้เห็นทางเพจของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเพิ่งเคยเห็นนายอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะมาเที่ยวชมงานเทศกาลนั่นหรอประมาณนั้นนะครับทางนั้นก็เลือกช่วงได้แย่ไปหน่อยเรื่องของเรื่องคือจ้างทะเลสาบตอนนี้กำลังพิโรธเพราะเหตุนี้ทำให้คนในหมู่บ้านไม่สนใจจะออกมาซื้อของกันเลยซึ่งเพจเนี่ยไม่ได้อะไรจากชายคนนี้เลยนะซึ่งชายคนนี้เนี่ยขอเพจจะจากไปนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายไปว่านายเองน่ะก็เลิกสนใจงานเทศกาลแล้วออกไปเลยดีกว่าทางเพจเนี่ยก็เลยไปถามกับทางพี่ชายนะครับว่ายิ่งไปกว่านั้นนะพ่อค้าพนันจอนั่นน่ะมาบ่อยหรือเปล่าซึ่งทางพี่ชายเนี่ยก็ได้บอกไปว่าก็แวะมาที่หมู่บ้านแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับถือว่าช่วยได้มากเลยล่ะซึ่งเหมือนว่าทางเพจเนี่ยดูเหมือนว่าเขากำลังจะคิดอะไรได้ตกเย็นนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เตรียมจะส่งทางน้องสาวอามิลิสนะออกไปบูชายันไปที่เรียบร้อยซึ่งชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็ได้มาแต่งสวยให้กับน้องนะครับซึ่งทางเพจในตัวของเขาก็ไม่รอช้านะเมื่ออามิลิสอยู่คนเดียวเนี่ยตัวของเขาก็ได้เข้ามาคุยด้วยฉันจะทำอะไรสักอย่างเองอามิลิสมันต้องมีทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอนฉันเอาจริงนะเพราะงั้นเธอเองก็ดิ้นรนด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าดิ้นรนแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามนุษย์ต่อกรกับท่านเจ้าทะเลสาบไม่ได้เลยทางพระเอกในตัวของเขาว่าต่อเจ้าอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวฉันกับลิวทอสจะหาทางทำอะไรสักอย่างเองอามิลิสอย่าทำให้พี่ชายเธอต้องเศร้าเสียใจเลยมีกันแค่สองคนพี่น้องไม่ใช่หรอดิ้นรนเข้าไว้ตามเท่าที่มีความเป็นไปได้ที่ฉันอยากพูดมีแค่นี้แหละและทางพระเอกของเรานะครับก็ได้เดินจากไปและในตอนนี้นะครับทางน้องอามิลิสเนี่ยน้องเนี่ยก็เดินออกไปนั่งบนเรือแล้วนะทางพระเอกแล้วก็ทางพี่ชายของเธอเนี่ยก็ได้ปลอมตัวมานะซึ่งก็ปลอมตัวมาแบบว่ามารับเธอไปหาเจ้าแห่งทะเลสาบอะไรนั่นแหละนะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็เชียร์เลยนะครับซึ่งพอไปถึงแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับคาเคนตัวนึงซึ่งมันเนี่ยก็ใหญ่มากเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เอาเครื่องสั่งเว้ยแบบว่าจะให้เขาไปอ่ะนะแต่ทางเพลงเนี่ยก็ได้ปัดตกลงไปเลยนั่นนั่นเป็นเพียงแค่สัญญาระบุตำแหน่งจับเรือเอาไว้ให้ดีนะพวกแกน่ะและในตอนนี้นะครับทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้ยืนบนน้ำแล้วนะซึ่งก็ยืนเหมือนนารุโตะเลยทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจว่านายยืนอยู่บนน้ำงั้นหรอทางเพลงเนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับสิ่งที่เราควรมีกันคือเพื่อนที่เป็นนักเล่นแร่เป็นธาตุแหละนะสิ่งแง่ละครับการที่เพลงของเรายืนบนน้ำได้เนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้ไปยืมของบางสิ่งบางอย่างนะมาจากทางลอเรนนั่นเองทางเพลงในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังต่อกรกับเจ้าขาเคนและตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันขอเปิดโปงแกหน่อยละกันขาเคนรถปกติเป็นมาที่ปรากฏตัวบนทะเลและไม่มีทางพ่นไฟเป็นแน่ซึ่งทางเพลงนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งไปทะลุเจ้าขาเคนออกมาเลยนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่าหลังขาเคนเนี่ยมีเรือลำใหญ่อยู่เลยซึ่งก็กะแล้วเชียวนะมันเป็นแผนของเจ้าพ่อค้าพเนจรนั่นเองจอมเวทใช้ภาพลงตาสร้างหมอกขึ้นมาและปล่อยกระสุนเพลิงงั้นเหรอตัวจริงเจ้าทะเลสาบคือพ่อค้าที่ไม่น่าคบหรอเนี่ยแล้วก็เดินชีวิตน่ะฉันเคยเสียมันไปแล้ว1ครั้งแกน่ะไม่สามารถฆ่าฉันได้งั้นหรอกและตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้ทำการต่อสู้กันนะซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าทางเพจของเราน่ะจัดการเรียบเลยซึ่งทางอามิลิสก็พี่ชายเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็ได้พายเรือตามมาซึ่งก็พบว่าทางเรือเนี่ยมันเละไปหมดแล้วซึ่งทางอามิลิสนะครับน้องเนี่ยก็ได้เอาเรื่องราวและข่าวต่างๆนานานะมาบอกกับทางชาวบ้านว่าที่ทำไปน่ะมันเป็นเรื่องไม่จริงและโกหกทั้งเพจทั้งหมดน่ะมันเป็นแผนของเจ้าพ่อค้าพเนจรพวกนี้นั่นเองซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้จับพวกมันเนี่ยมารวมกันหมดเลยนะครับแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเปิดโปงความจริงได้นะส่วนทางผู้หญิงคนอื่นๆนะครับก่อนหน้านี้ที่ถูกสังเวยไปเนี่ยก็อยู่ที่บ้านอีกหลังนึงตรงฝากนู้นนะครับซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ยังไม่ตายนั่นเองซึ่งชาวบ้านนั้นก็รีบเพ่นไปช่วยกันเลยซึ่งภารกิจของทางเพจของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ทำสำเร็จที่เรียบร้อยแล้วทางอามิลิสก็พี่ชายเนี่ยก็ได้ออกมาขอบคุณทางเพจของเรานะครับซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็จะได้กลับบ้านแล้วนะเพราะพระเอกของเราน่ะมีคนรออยู่ที่เมืองมานั่นเองซึ่งทางพวกเขาก็ได้ชวนทางพระเอกอยู่ต่อนั่นเองเพราะว่าพวกเขาน่ะจะจัดเทศกาลอะไรบางอย่างขึ้นมานะแต่ทางพระเอกเนี่ยปฏิเสธไปนะครับซึ่งก่อนพระเอกจะเดินจากไปเนี่ยทางน้องอามิลิสน้องเนี่ยก็ได้กระโดดมาแล้วก็จุ๊บแก้มพระเอกเป็นหนึ่งทีนะครับซึ่งทางพี่ชายของเธอถึงกับช็อกไปเลยน้องเนี่ยก็ได้บอกว่านี่น่ะก็แค่ตอบแทนเฉยๆทางพระเอกเนี่ยก็ได้แอบเขินนะตอบแทนงั้นเหรอทางนั้นก็ขอรับเอาไว้ด้วยความยินดีก็แล้วกันและทางพระเอกของเรานั้นก็ได้เดินทางกลับไปที่เมืองมานั่นเองซึ่งพอมาถึงบ้านนะทางลอเรนเนี่ยก็ได้สอบถามเลยนะครับช่วยน้องสาวลูทอสไปด้วยกันสินะลูกสาวคนอื่นๆก็ปลอดภัยดีเพราะอุปกรณ์เวทที่เธอให้ยืนแท้ๆเลยนะซึ่งลอเรนเนี่ยก็ได้บอกว่าเดินบนน้ำสะดวกดีใช่ไหมล่ะทางมันเป็นของจริงฉันเองก็อยากเห็นเจ้าทะเลสาบเหมือนกันแฮะซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเธอจะผิดหวังเอานะดีแล้วล่ะที่เธอไม่ไปเห็นบอกว่ามีธุระด่วนใช่ไหมล่ะซึ่งน้องลอเรนเนี่ยก็ได้จับไตได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะแลนนายไปล่อลวงเด็กสาวที่ช่วยมาแล้วใช่ไหมล่ะซึ่งทางเพจเนี่ยหรือว่าแลนนั่นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงล่ะเอาเถอะได้รับค่าตอบแทนมาแล้วแต่ช่างเถอะเดี๋ยวของลืมแล้วล่ะเรื่องของฉันน่ะนักประจนภัยมันก็เป็นแบบนี้แหละตอนที่9ในตอนนี้นะครับทางเพจหรือว่าทางแลนของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้มายืนที่หน้าบอร์ดกิลเพื่อมาดูภารกิจของกิลนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถรับงานกิลได้นั่นเองเพราะว่าเขานั้นงดลงดันชั่วคราวนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปสะดุดตา
ากับภารกิจนึงอ่ะนะซึ่งภารกิจนี้นะครับมันถูกจ้างแค่1เหรียญทองแดงเองและตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบสงสัยนะครับว่าของรางวัลคือ1เหรียญทองแดงแม้จะเรียกว่าแทบทำงานฟรีเลยแต่นักผจญภัยก็รับงานนี้มีอยู่เยอะผิดคาดพวกเราเองก็ไม่ได้หมายตาแต่จะเอาเงินบางครั้งก็ช่วยเหลือผู้คนบ้างก็ไม่เสียหลายเอาเถอะเดิมทีงานจ้างวานอย่างขับไล่เจ้าแห่งทะเลสาบในตำนานทางกิวก็ไม่รับเรื่องให้อยู่แล้วล่ะนะคือทางน้องเชอิล่าเนี่ยก็ได้มาสอบถามนะครับพระเอกของเรานะครับว่าตัวของเขาเนี่ยสนใจภารกิจไหนอยู่หรือเปล่าสุดท้ายพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันนั้นไม่ลงเขาวงกตไปสักพักแล้วนะซึ่งน้องเชอิล่าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าถ้ามันไม่หนักมากแล้วก็สามารถทำได้นะฉันจะช่วยเองท้าพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่างานจ้างวานนี้น่ะมันมีใครรับทำเลยงั้นหรอซึ่งก็เป็นงานจ้างวาน1เหรียญทองแดงนั่นแหละครับน้องเนี่ยก็ได้เสริมไปว่าเป็นทำเนมของกิวไปซะแล้วสิทุกคนก็มาช่วยพิจารณาประเมินแล้วซึ่งเนื้อหามันก็คือการเก็บเกี่ยวบุพผาโลหิตมังกรนั่นเองนะครับเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานเฉพาะริมบริเวณบึงพิษทั้งที่มีเรื่องเล่าขานที่อาจจะพิเศษแท้ๆมีมังกรตัวนึงที่เกิดตกหลุมรักหญิงสาวขึ้นมาเลือดของมันกลายเป็นดอกไม้สีแดงเข้มเลยถูกเรียกว่าบุพผาโลหิตมังกรในที่สุดเป็นเรื่องเล่าที่เหมือนความขาวเลือดยังไงก็ไม่รู้ฮะหญิงสาวที่ได้ดอกไม้นี้เป็นของขวัญเหมือนจะได้พบรักชั่วนิรันดร์ด้วยซึ่งหน่วยภารกิจคราวนี้นะครับมันน่าจะถูกใช้ไปเป็นยานั่นเองผู้จ้างวานคราวนี้คือเราเด็กๆในสถานสงเคราะห์เห็นว่าเพื่อช่วยคนสำคัญไม่ว่ายังไงก็ต้องบุพผาโลหิตมังกรเท่านั้นแน่นอนล่ะครับทางเพจของเราในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาพวกเด็กๆที่สถานสงเคราะห์เลยนะเพื่อไปรับเรื่องภารกิจนั่นเองซึ่งพอเขาเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็ได้เจอกับน้องคนนึงนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แอบกลัวทางเพจของเรานะทางเพจเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเขาเนี่ยเป็นนักผจญภัยที่มารับเรื่องภารกิจของเธอนั่นเองนะครับเธอเนี่ยก็ได้ผ่าทางแลนด์นะครับไปแนะนำตัวกับทางเด็กๆนะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ต่างดีใจเป็นอย่างมากเลยว่าพวกเขาเนี่ยได้เจอนักผจญภัยตัวเป็นๆซึ่งทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คุยกับน้องที่ว่าจ้างนะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นนักผจญภัยระดับทองแดงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับนึกว่าคนที่รับงานนี้เนี่ยจะเป็นนักผจญภัยมือใหม่ระดับเหล็กซะอีกซึ่งน้องนะครับมีชื่อว่าอลิเซ่และในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้คุยเนื้อหางานกันทางเพจเนี่ยก็เลยบอกว่าบุพผาโลหิตมังกรไม่ใช่ของที่จะเก็บง่ายขนาดนั้นซึ่งน้องเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับทางร้านเนี่ยก็ไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่ต่อให้มีก็ราคาสูงดิ้วเลยแต่น้องเนี่ยจำเป็นต้องใช้มันนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ไปหาคนคนนึงนะที่กำลังป่วยอยู่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลสถานสงเคราะห์แห่งนี้นั่นเองมีชื่อว่าจูเน่นะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็แทบจะไม่มีให้เลยนะแต่ทางแลนด์ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วดูเหมือนว่าภายในภารกิจนั้นเนี่ยจะมีการช่วยรับปากภารกิจที่อยู่ใต้สถานสงเคราะห์อยู่ด้วยนะทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ชิวๆนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาเธอหน้านานๆครั้งหน้าซึ่งในตอนนี้นะครับในสถานสงเคราะห์เนี่ยในห้องใต้ดินนั้นมีม้าขนาดเล็กปรากฏตัวอยู่ซึ่งทางเธอนะครับก็ไม่สามารถฝากให้พวกเด็กๆเนี่ยจัดการได้น้องอลิเซ่เนี่ยก็เลยบอกไปว่าอาการป่วยของทันลิเลียนน่ะเรียกว่าจิตอาฆาตสะสมทันลิเลียนนั้นเป็นผู้ใช้พลังจิตศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้ามีจิตศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่เข้มแข็งพอว่ากันว่าทุกครั้งที่ใช้จะทำให้มีจิตชั่วร้ายมาสะสมในร่างกายแทนถึงแม้จะไม่ได้อันตรายในชีวิตในตอนนี้ก็ตามซึ่งทางเพจของเขาเนี่ยก็เพิ่งรู้นะครับว่ามีโรคแบบนี้ด้วยทางเพจเนี่ยเมื่อฟังรายละเอียดของงานแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกลงรับนะซึ่งน้องอลิเซ่เนี่ยครับก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะรวมถึงตกใจมากด้วยว่านึกว่าจะไม่รับงานนี้ซะแล้วซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกต่อว่าแต่เด็กคุณจะไม่รับถึงตอนนั้นฉันคิดว่าจะเป็นนักผจญภัยเองแล้วก็ไปเก็บบุพผาโลหิตมังกรมาซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้อึ้งเลยนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกต่อว่าถึงจะเห็นแบบนี้ฉันก็มีพลังเวทอยู่บ้างทางเพจเนี่ยก็เลยบอกไปนะง่ายเรียกว่าสอนดีกว่านะครับตัวเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่ามันจะไม่มีเวลาเตรียมตัวให้ฝึกซ้อมเอานะซึ่งทางเพจเนี่ยก็รับงานนี้ให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันอาจจะเก็บมาให้ได้เองแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องไปจัดการห้องใต้ดินก่อนเพราะตัวของเขาลงมาแล้วนะครับก็ได้เจอแก๊งหนูกลุ่มนึงนะซึ่งมันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาทำการโจมตีแล้วก็กัดแขนทางเพจของเราไปซึ่งทางเพจเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับแล้วก็สะบัดทิ้งเลยซึ่งเจ้าหนูตัวนั้นนะอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ขนลุกขึ้นมาแล้วเจ้าหนูตัวนั้นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยมันก็กลายเป็นบริวารของทางเพจของเราเฉยเลยซึ่งทางเอกของเราเนี่ยสั่งให้มันหมุนตัวมันก็หมุนตัวตามนะครับซึ่งก็เรียบร้อยเลยนะพระเอกของเราเนี่ยเจอพลังใหม่แล้วนั่นเองทางน้องอลิเซ่เนี่ยถึงกับอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวเชียวมาถึงบ้านนะครับแน่นอนว่าตัวของเขาเนี่ยก็ต้องเอามาอวดทางลอแลนอยู่แล้วลอแลนเนี่ยก็เลยบอกว่าแลนหนูสีดำตัวเท่าลูกหมาบนบ่าของนายน่ะมันคืออะไรกันซึ่งทางแลนเนี่ยก็ได้บอกไปว่าได้มาเป็นพวกตอนลงชั้นใต้ในสถานสงเคราะห์น่ะลอแลนเนี่ยก็เลยเสริมไปว่าถึงแม้แวมไพร์จะมีพลังที่เพิ่มและควบคุมบริบาลได้แต่นายก็ทำแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันสินะซึ่งน้องลอแลนเนี่ยก็ได้ผลวิจัยใหม่เลยนะครับเพราะว่าน้องน่ะไม่เคยเอาเลือดของเขาไปให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นเลยซึ่งทางลอแลนเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อให้เจ้านี่ด้วยนะซึ่งเจ้านี่นะครับเจ้าหนูเนี่ยมีชื่อว่าเอเดียลนั่นเองถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะชอบเป็นอย่างมากเลยนะตอนมาได้อีกวันนึงนะครับในตอนนี้นะทางลอแลนเนี่ยก็ได้เตือนทางพระเอกของเราด้วยนะว่าการเนี่ยเขาจะไปเก็บไอ้ดอกบุพผาโลหิตอะไรนั่นน่ะตัวของเขาต้องระวังเป็นอย่างมากเลยเพราะบึงทาเรสน่ะมันอันตรายมากเลยนะมันมีเจ้าตัวครึ่งมังกรที่ชื่อว่าทาเรสอยู่ด้วยเป็นศัตรูที่ปาร์ตี้ระดับทองแดงท้าสู้ด้วยได้
ซึ่งท้าเพนในตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าเขานำมาเคียซูได้อยู่แล้วฉันน่ะซื้อมาจากร้านราคาถูกจากแผงลอยซึ่งมันคือน้ำมนต์นั่นเองนะครับซึ่งน้ำมนต์เนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะสามารถใช้ได้ผลกับเจ้าทาเลสว่ากันว่าป้องกันไม่ให้เข้ามาใกล้ได้แต่ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้อะนะซึ่งในตอนนี้นะครับท้าเพนในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่บึงแล้วอะนะซึ่งในบึงเนี่ยมันก็มีมอนสเตอร์มากมายนะครับท้าเพนในตัวของเขานะครับก็ได้จัดการมอนสเตอร์พวกนั้นอย่างง่ายได้เลยแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้จับสังเกตได้ว่ามอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกมันน่ะจะแข็งแกร่งกว่าในเขาวงกลมซะอีกและในตอนนี้นะครับหนูว่าพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยจะเจอกับเจ้ามังกรแล้วนะแต่ตัวของเขานะครับก็ได้ใช้น้ำมนต์ไปแต่น้ำมนต์เนี่ยนะส่วนก็เป็นของราคาถูกจริงเลยนะครับเพราะมันน่ะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองท้าเพนในตัวของเขาเนี่ยก็ได้หนีไปซึ่งเขาเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้นะแต่เขาเนี่ยก็ได้ไปเจอทางตันซึ่งเป็นเหวลึกเขาจึงต้องจำใจทำการต่อสู้กับเจ้ามังกรนี้ได้นะสุดท้ายเองนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังเวทและก็พลังดวงจิตสู้ด้วยนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถฟันเจ้าหมอนนี้เข้าได้เลยสุดท้ายเอเดียวนะครับตัวของเขาเนี่ยจะมีความคิดอะไรดีๆบางอย่างนะตัวของเขานะครับได้วิ่งเข้าไปแล้วก็ใช้พลังจิตศักดิ์สิทธิ์นั้นพุ่งเข้าไปในปากของเจ้ามังกรตัวนี้เลยจนเจ้ามังกรตัวนี้นะครับมันเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นมาสุดท้ายเพจของเราเนี่ยก็เกิดขอบคุณทางเอเดียวเป็นอย่างมากเลยนะที่ทำการบอกใบ้อะไรมาอย่างให้กับเขาทั้งเพจเนี่ยก็เลยยัดพลังจิตศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในดาบแล้วก็พุ่งไปฟันเจ้ามังกรตัวนี้นะครับดาบเดียวเนี่ยถึงกับหายไปเลยนะเรียกได้ว่าข้อขาดกันเลยทีเดียวครับแต่ในตอนนี้ทั้งเพจในตัวของเขานั้นก็ได้เก็บซากนะใส่ในถุงพลังเวทมนต์ไว้เพื่อจะเอาไปให้ทางน้องเชอิล่านั่นเองและในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับทางบุพเพาโลหิตมังกรเรียบร้อยแล้วนะซึ่งมันก็มีเยอะมากเลยซึ่งเขาเนี่ยก็เก็บไปเยอะมากเลยนะครับแต่ทั้งนั้นนั่นเองนั้นแขกที่ไม่ได้มาเยือนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแม้ในข่าวจะมีแขกมาถึงก่อนนะครับเนี่ยตอนที่10ในตอนนี้นะครับทั้งตัวของเขาเนี่ยหรือว่าทางแลนนั้นก็ได้เจอกับชายคนนึงนะซึ่งชายคนนี้ผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยเท่มากๆเลยทั้ง2คนเองก็ได้กำลังหยั่งเชิงกันอยู่นะครับชายคนนี้เนี่ยก็ได้บอกไปนะไม่คิดว่าจะมีแขกมาถึงก่อนนะครับเนี่ยเกิดคาดนะท้าเพนเองก็เลยถามไปนะครับว่าเขาเนี่ยมาคนเดียวงั้นเหรอซึ่งเขาเนี่ยมาคนเดียวนั่นเองที่บึงทาเลสมันไม่ใช่สถานที่มนุษย์สติดีหรือคนลุยเดี่ยวจะมากันซึ่งทางชายคนนี้ในตัวของเขาก็เลยบอกไปว่าพูดราวกับว่าตัวเองไม่ปกติยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมก็แค่มีอุปกรณ์ไม่มนต์ป้องกันพิษและน้ำมนต์ไว้ขับไล่ทาเลสรวมถึงแผนที่ที่แม่นยำมาด้วยเป้าหมายของผมคือบุพหาโลหิตมังกรครับขอเก็บไปหน่อยคงไม่ว่ากันใช่ไหมซึ่งทางเพนเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเต็มที่เลยนะแล้วทั้งสองคนนะก็ได้ทำการย้ายกันไปเก็บบุพหาโลหิตมังกรด้วยกันซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เก็บพอแล้วนะตัวของเขาได้บอกว่าเจ้านายของผมยึดติดอยู่กับการเก็บดอกบุพหาโลหิตมังกรครับถ้านำไปผสมปรุงกันยาก็น่าจะพอเก็บรังสาได้ปล่อยไว้มันจะคงอยู่ไม่นานใช่ไหมล่ะครับซึ่งทางเพนในตัวของเขาก็ได้ถามไปว่าขอถามล่วงเกินหน่อยนะเจ้านายของนายกำลังป่วยอยู่หรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่าจะใช่ด้วยจริงๆเขานะครับต้องคอยเฝ้าคอยอยู่เคียงข้างซึ่งทางชายคนนี้ก็ได้พูดต่อว่าการที่ผมได้รู้จักคนแบบคุณถือเป็นโชคดีของผมและเจ้านายครับผมกำลังตามหาบุคคลที่สามารถเก็บบุพหาโลหิตมังกรอย่างต่อเนื่องได้อยู่พูดตอนนี้ก็ยังไงอยู่แต่คุณเป็นนักผจญภัยใช่ไหมล่ะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แนะนำตัวไปนะว่าเขาเนี่ยเป็นนักผจญภัยระดับทองแดงซึ่งชายคนนี้ถึงกับตกใจเลยทองแดงเหรอครับเนี่ยทางเพจเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับจะยกเลิกหรือเปล่าล่ะแต่ชายคนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตอบว่าไม่ผมไม่กังขาในความสามารถครับเหลือเพียงยอมรับเรื่องรางวัลกับเงื่อนไขให้ได้หากเป็นไปได้ถ้ายอมรับงานนี้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับทางเพจในตัวของเขาก็เลยบอกไปว่าเข้าใจแล้วนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แนะนำตัวไปนะเขาเนี่ยมีชื่ออีซักฮันโตส่วนเรื่องของเจ้านายนั้นไว้หลังจากมีการจ้างงานอย่างเป็นทางการแล้วกันครับผมจะเล่าให้ฟังซึ่งในตอนนี้ทางเพจของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่กิลด์นั่นเองนะครับแลนเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขอคืนถุงพิเศษไปนะแล้วก็จ้างชำแหละด้วยซึ่งน้องเชล่าก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะครับอย่าบอกนะว่าคุณน่ะสามารถคนมันได้จริงงั้นหรอซึ่งตัวของทางเพจนั้นตัวของเขาน่ะถึงกับเกินทางเชล่าไปทันเลยนะครับซึ่งน้องเนี่ยพูดดังมากเลยจนคนในกิลด์เนี่ยได้ยินหมดเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องเชล่าเนี่ยก็ได้พาทางแลนนั้นมาทำการชำแหละนะเจ้าทางทาเลสตัวนี้นั่นเองซึ่งพอชำแหละได้แล้วเนี่ยคนชำแหละถึงกับชมไปเลยว่าเขาเนี่ยชำแหละได้ดีมากเลยโดยปกติแล้วนั้นสภาพเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่ในสภาพนี้หรอกนะเพราะว่าทุกคนน่ะต้องรวมจัดการมันยังไงล่ะแต่ว่านายเนี่ยสามารถฟันมันในทีเดียวเลยใช่ไหมล่ะซึ่งท้าเพนในตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าผมไม่มีโอกาสฟันมันหลายครั้งนะครับซึ่งก็กวนตีนจัดเลยนะดูเหมือนว่าทางทาเลสตอนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยจะสามารถขายได้ในราคาสูงด้วยท้าเพนเนี่ยก็เลยขอฝากให้ชายคนนี้นะครับช่วยจัดการให้หน่อยนะและในตอนเช้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาหาทางน้องอาริเซ่นั่นเองเพื่อมาบอกว่าเขาน่ะสามารถเก็บดอกบุพเพาโลหิตมาได้แล้วนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าเสร็จแล้วงั้นหรอทางน้องอาริเซ่เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยว่านี่น่ะฉันเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยสวยจังซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมทางแลนมากเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วน่ะทางดอกนี้เนี่ยทางบุพเพาโลหิตน่ะมันจะไม่สามารถคงสภาพอยู่อย่างนี้ได้หรอกนะนายคงเป็นนักผจญภัยที่เก่งมากแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาทั้งสองคนนี้นะครับจะทำการปรุงยารักษาโรคจิตอาฆาตได้แน่นอนทางเพลงในตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันน่ะพกมาเยอะกว่านี้อีกนะว่านายจะเอาไหมล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าผมตอบว่าไม่น่ะคงจะเป็นเรื่องโกหกแหละครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เอามาเยอะมากเลยทางแลนเนี่ยก็เลยบอกไปว่าตัวของเขาเนี่ยไม่เอาเงินหรอกนะเอาไปสร้างประโยชน์สักอย่างเถอะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับจะดีงั้นหรอเอาไปขายน่าจะได้ราคาสูงมากเลยนะทางแลนเนี่ยก็เลยบอกไปว่านานที่จะช่วยคนบ้างนะซึ่ง
งน้องอลิเซ่ในขั้นตอนนี้หน้าตาของน้องก็ได้เปล่งประกายเป็นอย่างมากเลยดูเหมือนว่าน้องน่าจะมีทางแลนเนี่ยเป็นไอดอลในการเป็นนักผจญภัยแล้วนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้มาคุยกับทางแลนนะครับในตอนนี้งานจ้างวานเป็นอาซิสเซนแล้วนะน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะอยากเป็นนักผจญภัยให้มันกับแลนให้ได้เลยเป็นนักผจญภัยที่ช่วยเหลือผู้คนทั้งเพลงในตัวของเขานะครับก็เลยบอกว่าถ้าเธออยากฝึกฝนน่ะก็สามารถไปฝึกฝนที่กิลด์ได้นะหรือไม่ก็ถ้าฉันว่างเดี๋ยวฉันจะมาฝึกส่วนตัวให้กันแล้วกันซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะไม่มีเงินหรอกนะรวมถึงดาบด้วยการจะได้รับการสอนเรื่องเวทมนต์มันต้องจ่ายค่าเราเรียนอีกมากมายเลยไม่ใช่หรอทั้งพระเอกในตัวของเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นคนรู้จักของฉันน่ะก็คงจะว่างอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากก็ได้ซึ่งน้องอลิเซ่นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าน้องเกรงใจนะทั้งพระเอกในตัวของเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นฉันจะให้ยืมแบบไม่คิดดอกเบี้ยก็ได้นะไว้เป็นนักผจญภัยได้แล้วค่อยหาเงินมาคืนทีหลังละกันซึ่งน้องเนี่ยก็ปฏิเสธอยู่ดีนะครับน้องเนี่ยได้บอกว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะคืนพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทำพันธสัญญากันนะครับแต่ในตอนเช้าของอีกวันนึงซึ่งในตอนนี้นั้นทั้งพระเอกในตัวของเขานะครับดูเหมือนว่าจะมีภารกิจถูกสั่งตรงมาเลยนะซึ่งก็เจาะจงถึงทางแลนวิเวียเลยน้องเชเอล่าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าคุณแลนรู้จักกับบางท่านที่อยู่ในตระกูลลาทัวด้วยหรอคะซึ่งทางพระเอกในตัวของเขาก็งงแดกนะครับว่าตระกูลอะไรวะน่าตัวของเขาไม่เคยได้ยินเลยน้องเชเอล่าเนี่ยก็ได้อธิบายไปว่าที่จริงแล้วมีงานจ้างงานที่เจาะจงถึงคุณแลนซึ่งตัวของเขาพออ่านจดหมายนะครับก็รู้เลยว่าคนที่เขียนจดหมายนี้มาน่ะก็คือทางอีซักนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้เองนะตัวของทางพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยถามไปว่าตระกูลลาทัวน่ะเป็นตระกูลที่โด่งดังขนาดนั้นเลยงั้นหรอคิดว่าถ้าเป็นเรื่องในมาท่านนึกว่าจะรู้ครอบคลุมหมดแล้วนะซึ่งทางน้องเชเอล่าเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวฉันเองน่ะก็แทบไม่ทราบเลยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ขุนนางแต่ก็เป็นตระกูลที่เก่าแก่มากและในสมัยก่อนมันเกี่ยวพันกับการบริหารเมืองมาด้วยนะครับทางเชเอล่านะครับตัวของน้องเนี่ยก็ไม่รู้อะไรมากกว่านี้เลยซึ่งการเก็บความลับนี้มันเก็บความลับจนน่าเหลือเชื่อเลยนะครับน้องเชเอล่าเนี่ยรู้เพียงแค่อย่างเดียวนะถ้าถูกจ้างวานจากตระกูลลาทัวอย่าได้ปฏิเสธงานจ้างวานเป็นอันขาดซึ่งทางเพย์ตองเขาก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนะครับและในตอนนี้นั่นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินมาถึงหน้าปราสาทของตระกูลลาทัวแล้วนะซึ่งก็แน่นอนละข้างในนี้เนี่ยมันเป็นเขาวงกตเลยซึ่งตัวของทางเพย์นะครับตองเขาเนี่ยก็ได้ถามกับยามหน้าประตูไปว่าทางหน้านี้มันเป็นเขาวงกตน่ะผมต้องเข้าไปใช่ไหมมีแผนที่เตรียมไว้ให้หรือเปล่าซึ่งทางชายคนนี้ตองเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าของแบบนั้นน่ะมีไปก็ไร้ความหมายครับส่วนย่อมแห่งนี้ถูกทำขึ้นมาด้วยอุปกรณ์เวทมนต์สุดเอกลักษณ์เส้นทางข้างในจะถูกเปลี่ยนไปตลอดซึ่งทางเพย์ในตองเขาก็ได้ตกใจเลยนะครับมีอุปกรณ์เวทมนต์แบบนั้นด้วยงั้นหรอไม่สิต่อให้มีก็ตามมันฟังดูน่าเหลือเชื่อมากเลยนะชายคนนี้ก็เลยบอกไปว่าเจ้าบ้านตระกูลลาทัวแต่ละรุ่นน่ะมีงานอดิเรกชื่นชอบสะสมอุปกรณ์เวทมนต์กันนะครับและสิ่งนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาจากหนึ่งในอุปกรณ์ถ้าหากว่าทางแลนนั้นสามารถผ่านเขาวงกตนี้ไปได้เจ้าบ้านก็จะมอบอุปกรณ์เวทมนต์ให้หนึ่งอย่างซึ่งทางแลนนั้นมันก็ฮึกเหิมมากเลยนะของแบบนี้น่ะมันกล้วยๆหรอวะทางพระเอกนะครับรถทางแลนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามคำถามสุดท้ายไปว่ามีอะไรแนะนำฉันบ้างไหมก่อนฉันจะเข้าไปน่ะตัวของชายคนนี้ได้บอกว่านั่นสินะครับดวงอาทิตย์เชื่อถือไม่ได้แค่นั้นแหละครับและในตอนนี้ทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินลงอยู่ในเขาวงกตไปที่เรียบร้อยแล้วนะตอนที่11ในตอนนี้นะครับทางแลนและว่าทางพระเอกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินมานานจัดเลยซึ่งพอเดินมาได้สักพักตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับหญิงสาวคนนึงนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณจะยอมแพ้หรือยังล่ะทางพระเอกหรือว่าทางแลนตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ว่าจะลองพยายามต่ออีกหน่อยละนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกต่อว่าทางนั้นก็คุณก็ต้องเดินไปทางนู้นอีกหน่อยละค่ะเส้นทางน่ะต้องเดินต่ออีกสักพักเลยถ้าอยากพักแล้วก็ช่วยระยะเวลาสั้นๆแบบนี้ลองมาดื่มชาด้วยกันหน่อยไหมคะซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาไม่เกรงใจเลยนะครับตัวของเขานะครับและจ้องมองที่ชงชาอยู่นะดูเหมือนว่าการต้มชาใบนี้หากว่าเคยมีชาใส่ลงไปมาก่อนต่อให้ไม่มีใบชาก็สามารถเสกมาชงซ้ำได้ตลอดเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะไปได้อุปกรณ์เวทมนต์สุดยอดขนาดนี้มาจากไหนเธอได้บอกไปว่าอุปกรณ์เวทมนต์คือสิ่งที่เขาวงกตสร้างออกมาหรือช่างฝีมือลอกเลียนแบบแล้วสร้างขึ้นมาก็ได้สิ่งนี้เคยถูกพบในเขาวงกตเมื่อ200ปีที่แล้วส่วนเรื่องราคาน่าจะประมาณ300ทองคำขาวแล้วมั้งซึ่งทางเพลงในตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดในใจว่า300เหรียญทองคำขาวงั้นหรอแค่เหรียญเดียวก็จะเที่ยวเล่นทั้งชาติแล้วนะแต่นี่ใช่ถึง300เลยงั้นหรอตระกูลลาทัวที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณนางเทียนเมติดเนี่ยมีอยู่จริงสินะเนี่ยซึ่งทางเพลงในตัวของเขานะครับก็ได้จิบชาเลยนะแต่ก่อนจะจิบชาในตัวของเขาเนี่ยก็ต้องเปิดเผยใบหน้าออกมาก่อนถึงจะจิบชาได้ซึ่งตัวของเขาเนี่ยถึงกับบอกว่าชานี่น่ะมันโคตรอร่อยเลยซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้เกิดปฏิกิริยาเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าตกใจนั่นเองแต่ว่าน้องเนี่ยก็ไม่ออกอาการเยอะนะเหมือนว่าน้องทำใจมาก่อนอยู่แล้วน้องเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับกับหน้ากากของทางเพจของเราหน้ากากใบนั้นคืออุปกรณ์เวทมนต์งั้นหรอคะซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้ตอบว่าใช่นะครับซึ่งน้องเนี่ยดูจะสนใจมากเลยไปได้มาจากที่ไหนงั้นหรอทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าคนรู้จักซื้อให้จากร้านแผงลอยในม้าน่ะแถมราคายังแค่3เหรียญทองแดงล่ะนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะไม่นึกว่าจะมีของน่าสนใจแบบนี้อยู่ด้วยคือว่าคาดว่าคงเป็นการเสียมารยาทแต่ว่ายกสิ่งนั้นให้ได้ไหมล่ะซึ่งทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับเขาได้คิดขึ้นมาในใจว่าได้ยินว่าตระกูลลาทัวเป็นพวกชอบสะสมอุปกรณ์เวทมนต์รวมถึงเธอคนนี้ด้วยงั้นหรอเนี่ยแน่นอนล่ะครับทางน้องเนี่ยก็ได้อยากซื้อต่อนะทางหน้ากากของทางเพจของเราซึ่งน้องก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยจะจ่ายไม่อั้นเลยทางเพจของเรานะครับกลืนน้ำลายแทบไม่ทันเลยนะฉันอยากขายมันมากเลยนะถ้ามันถอนออกแล้วก็นะแต่ว่าที่เราไม่หลุดเผยใบหน้าอันเดซและรอดถึงทุ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณหน้ากากไปนี้แหละมั้งนะซึ่งแลนเนี่ยก็ได้บอกไปว่าขอโทษด้วยนะคงยากที่จะยกให้นะและในตอนนี้นะครับทั้งเพจดื่มชาเสร็จเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะเดินทางต่อนะน้องเนี่ยก็ได้ใบเพิ่มหนึ่งอย่างนะครับก่อนเขาจะไปอย่ามองดวงอาทิตย์เลยจะดีกว่านะซึ่งทั้งเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าดวงอาทิตย์แล้วงั้นหรอจำไว้ก็แล้วกันนะและในตอนนี้นะครับทั้งเพจของเราในตัวของเขานะครับก็ได้มองดวงอาทิตย์นะแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนไปตัวของเขาเนี่ยก็เลยจับไตได้ว่านี่มันแปลกๆแล้วแฮะตัวของเขาได้หยิบหินขึ้นมานะครับแล้วก็โยนออกไปดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเคลื่อนย้ายห้องมิตินั่นเองซึ่งพอเขามองดวงอาทิตย์แล้วนั้นดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะกลับมาจุดเริ่มต้นอีกครั้งนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะกลับไปได้ละมั้งเมื่อสิเนี่ยอาจจะเป็นเส้นทางที่หวนกลับไม่ได้นี่ไม่ใช่เขามงกุฎแท้ๆนั่นเองก็ดับวันนี้ซะงั้นงั้นก็แปลว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่งั้นเหรอเนี่ยซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้เดินจนเย็นเลยในที่สุดเขานั้นก็ได้มาถึงสักทีซึ่งทางอีซักกับทางน้องเนี่ยก็ได้รออยู่เลยซึ่งน้องนะครับเป็นเจ้าของบ้านตระกูลลาทัวนายมีชื่อว่าลอล่านั่นเองทั้งเพจนะครับตอนเขาเมื่อมาถึงเนี่ยตอนเขาไม่รอช้านะฉันมาที่นี่เพื่อรับงานจ้างวานแล้วก็นะฉันสามารถไปชิดเขาวงกฏเห็นได้แล้วซึ่งทางเพจเอาง่ายๆนะครับตอนเขาเนี่ยอยากได้อุปกรณ์เวทมนต์นั่นเองในตอนนี้นะครับตอนเขาเนี่ยก็ได้ลงมาห้องใต้ดินมันเป็นที่ที่สามารถเก็บอุปกรณ์เวทมนต์ไว้เยอะมากเลยนั่นเองทั้งเพจถึงกับตกใจเลยนะครับวันในห้องนี้น่ะมีอุปกรณ์เวทมนต์มากมายเลยจนเขาเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวเขานะครับได้สะดุดตากับเครื่องวิทย์เครื่องนึงอะนะมันจะเป็นเรือหอนะครับจากแดนฟ้าตะวันตกเมื่อก่อนมีเรื่องเล่าขานกันว่าทั้งเรือลำนี้มีขนาดใหญ่มากมันสามารถพาผู้คนขึ้นสู่อีกฟากด้วยพลังไอน้ำแต่สำหรับที่พระเอกถืออยู่นี้มันเป็นโมเดลจำลองขับเคลื่อนด้วยพลังเวทสามารถใช้ปุ่มนี้บังคับได้ซึ่งทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เล่นโซนอะนะและตัวของเขาเนี่ยก็ได้สนุกเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเครื่องบินบังคับอันนี้นะแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นนะครับเมื่อตัวของเขาเนี่ยเพ่งจิตไว้ที่เจ้าเรือหออันนี้นะตัวของเขาเนี่ยก็สามารถมองเห็นได้หมดเลยจากบนฟากฟ้าหรือว่าจากเรือหออันนี้นั่นเองทางเพจเนี่ยถึงกับสนใจมากเลยนะครับกับอันนี้นะแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เก็บไปก่อนละกันพอตัวเขาเล่นโซนไปสักพักตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปเจออุปกรณ์นึงนะครับมันจะเป็นโกเลมอะนะดูว่ามันน่าจะคลั่งมากแล้วทางอีซักเนี่ยมันก็ได้รีบวิ่งไปหารีโมทเพื่อทำการหยุดมันแต่ว่าเขาเนี่ยก็หาไม่เจอนั่นเองนะครับทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็เลยต้องทำการต่อกรกับเจ้าโกเลมตัวนี้นะซึ่งก็ต่อกรยากมากเลยจนเขานะครับต้องใช้วิชาเนี่ย3ภาษานะครับเพื่อทำการจัดการมานะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยเต็มใจจะใช้มันเท่าไหร่แต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ตัวของเขานั้นต้องรีบปิดฉากเจ้าโกเลมตัวนี้ให้ได้แต่นั่นนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นแผนของทางน้องรอร่านั่นเองน้องเนี่ยแค่พูดว่าหยุดทำงานมันก็หยุดเลยนะครับซึ่งทางเพจตัวของเขาก็ยังไม่รู้นะและในตอนนี้นะครับทางน้องลอล่าเนี่ยก็ได้บอกว่าให้เขาเนี่ยไปเลือกอุปกรณ์เวทมนต์เพราะว่าเดี๋ยวให้แม่บ้านจัดการเรื่องพวกนี้ให้ซึ่งทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขนลุกสู้เลยนะตัวของเขาเนี่ยนึกว่าเขาเนี่ยจะได้รับผิดชอบซะแล้วจะได้รับผิดชอบแล้วซะอีกสุดท้ายนะครับเพจในตัวของเขาก็ได้ไปเห็นขวดเลือดขนเลือดอันนึงตัวของเขาเนี่ยถึงกับกลืนน้ำลายกันไม่ลงเลยทีเดียวเชียวดูเหมือนว่านี่นะครับมันจะเป็นเลือดของทางแวมไพร์ถ้าหากว่ารับเลือดของแวมไพร์เข้าไปร่างกายจะสามารถเป็นแวมไพร์ขึ้นมาได้ซึ่งมันอาจจะเป็นแค่ข่าวลือที่จริงเคยมีบันทึกไว้ว่ามีการดื่มเลือดแวมไพร์เกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอันคลุมคลั่งแล้วก็สิ้นชีวิตไปส่วนน้อยที่รอดมาได้ก็ไม่ต่างจากซากมนุษย์ทางเพจเนี่ยก็เลยบอกไว้ว่าทางงานคนที่เป็นแวมไพร์ได้ก็ไม่มีเลยไม่ใช่หรอคิดว่าจะมีใครพูดไหมครับว่าตัวเองแวมไพร์น่ะถ้าพูดแล้วก็คงต้องถูกกำจัดทันทีแน่นอนถึงจะเป็นแค่ข่าวลือก็ยังมีผู้ที่ทวินหาชีวิตอันเป็นรันอยู่ในบรรดาชนชั้นสูงจะขายได้ในราคาที่มากเหลือเชื่อซึ่งทางเพจตัวของเขาเนี่ยก็ได้เลือกได้แล้วนะครับตัดมาทางบ้านของทางลอแลนด์เนี่ยตัวของเขานะครับกลับได้เครื่องบินมาซะงั้นซึ่งตัวของเขาเนี่ยสนุกกับการเล่นเครื่องบินตอนนี้มากเลยอะนะลอแลนด์เนี่ยก็ต่างตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเรือเหาะฉันเองก็เพิ่งเคยเห็นแบบนี้มาก่อนเหมือนกันมันนึกว่าจะมีต้นแบบอุปกรณ์เวทมนต์แบบนี้อยู่ด้วยไปจนถึงสามารถควบคุมได้อย่างอิสระแล้วก็ยังใช้การมองเห็นร่วมกันได้ซึ่งทางเพจในตัวของเขานะครับก็ได้แอบมองทางหนุ่มน้มของทางลอแลนด์อย่างนั้นเองแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปิดปากเงียบไว้อะนะซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับทางเพจของเราเนี่ยตัวของเขาได้เลือกหวานเลือดนั่นแหละนะแต่ว่าทางอิซักนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มอบทางเรือหอได้นะดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะสนใจเรือชิ้นนี้มากซึ่งมันก็เป็นของรางวัลนะครับที่เขาเนี่ยจะต้องเก็บทางดอกปูผาเนี่ยโลหิตมังกรอ่ะมาให้ทางตระกูลลาทัวอยู่เป็นประจำนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ให้รางวัลไปนะครับถือว่าเป็นของตอบแทนอ่ะนะซึ่งตัวของทางอิซักนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลงใจมากเลยที่มีคนเก็บทางปูผาโลหิตมังกรให้เพราะว่าเขาน่ะจะสามารถเฝ้าใครทันหล่อล่าได้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางพระเอกในตัวของเขานั้นก็ได้จะเตรียมตัวดื่มเลือดของทางแวมไพร์แล้วนะครับซึ่งทางลอเรนเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอน่ะไม่เกี่ยงหรอกนะว่าถ้านายดื่มไปแล้วนายจะกลายเป็นอะไรขอแค่นายอยู่ที่นี่ก็พอแล้วซึ่งทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะกลัวอยู่นะรู้อยู่ว่าการวัฒนาการตัวตนจำเป็นต้องมีสิ่งนี้แล้วร่างกายของฉันก็เรียกร้องอยู่ลอแลนเนี่ยก็เลยบอกไปว่านายอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะแล้วต่อให้ร่างกายอมตะนั้นสามารถทนไหวถ้าจบลงได้โดยไม่ดื่มก็อยากจะเลิกแบบนั้นสำหรับฉันแล้วต่อให้นายเป็นอันเดชไปตลอดกาลก็ไม่เกี่ยงอยู่ที่นี่ตลอดไปและทำงานไม่นับจนภัยพร้อมกับอาศัยอยู่ที่นี่ก็ได้แต่แบบนั้นนายคงไม่ชอบใช่ไหมล่ะต่อให้ไร้ซึ่งพรสวรรค์หรือใช้เวลาสัก
กี่ปีเป็นตายร้ายดียังไงนายต้องเป็นให้ได้ใช่ไหมล่ะนักผจญภัยระดับมิดชิลนะเปิดเริ่มมาในตอนที่12ในตอนนี้นะครับทางแลนด์ของเราตัวของเขานั้นก็ได้กำลังจะเตรียมตัวดื่มเลือดของทางแวมไพร์แล้วนะเพื่อเข้าสู่ขั้นวิวัฒนาการขั้นต่อไปนั่นเองซึ่งทางรอแลนด์นะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ถามเอาชัวร์นะว่าแลนด์ทำไมนายถึงอยากเป็นนักผจญภัยระดับมิดเร็วขนาดนั้นล่ะซึ่งทางตัวของแลนด์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องน่าสนใจอะไรขนาดนั้นหรอกนะที่ทำมาทั้งหมดนี้น่ะมันก็แค่เพื่อการล้างแค้นเพียงนั้นเองเมื่อก่อนฉันอยากมีตัวตนเป็นผู้ลบล้างโศกนาฏกรรมให้จงได้ในวันนึงฮาโดฮาระบ้านเกิดของฉันเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ท่ามกลางหุบเขาชายขอบแดนพ่อมีหน้าที่ซื้อของเข้าหมู่บ้านกับติดต่อธุระข้างนอกและในตอนนั้นเองนั้นในขณะที่พ่อกับแม่ของฉันพาไปนอกหมู่บ้านนั้นคือฉันอายุได้แค่5ขวบเองซึ่งภายในรถม้านะครับก็ได้มีทางพ่อกับแม่แล้วก็ทางน้องจินลินซึ่งเป็นเพื่อนของทางแลนหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองนะครับซึ่งทางแลนแล้วก็ทางจินลินนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ต่างใฝ่ฝันว่าเมืองที่เราได้ยินมาน่ะมันจะเป็นสถานที่แบบไหนงั้นหรอซึ่งทางแลนเนี่ยก็ได้บอกว่าเมืองน่ะมันน่าจะใหญ่พอตัวเลยนะแต่ก็มีสิ่งที่ผมกลัวอยู่เหมือนกันก็เป็นพวกโจรหรืออันธพาลนั่นแหละนะซึ่งทางจินลินเนี่ยก็ได้ด่าไปเลยนะครับว่านายเนี่ยมันใจสอชะมัดเลยถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเดี๋ยวนายจะไม่ได้เป็นนักผจญภัยเอานะซึ่งพวกเธอทั้ง2คนนะครับก็ได้กระซิบกันเอาเพราะว่ากลัวคุณยายได้ยินว่าแลนน่ะจะเป็นนักผจญภัยนั่นเองซึ่งคุณยายเนี่ยคงไม่ยอมเป็นแน่เลยซึ่งมาก่อนนี้นะครับทางแลนตัวของเขาเนี่ยก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บตัวพอควรเลยนะซึ่งในวันนั้นเองนะครับขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินทางกันอยู่นั้นในช่วงตอนกลางคืนพวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกลอบโจมตีโดยใครบางคนเข้าซึ่งการลอบโจมตีครั้งนี้นะครับทุกคนเนี่ยที่มาในรถม้าคันนี้ได้เสียชีวิตกันหมดเลยนะเหลือเพียงแค่จินรินกับทางแลนเพียงเท่านั้นทางคุณแม่ของทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้สั่งให้จินรินนั้นรีบพาทางพระเอกเนี่ยหนีไปซึ่งในขณะนั้นนะครับทางเจ้าหมาป่าเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาพอดีเลยทางจินรินไม่รอช้านะน้องเนี่ยก็ได้รีบพาทางแลนเนี่ยวิ่งหนีไปด้วยด่วนซึ่งพอพวกเขานะครับมาถึงที่หน้าผาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางตันแล้วนะแต่เจ้าหมาป่าตัวนี้นะครับมันเล่นกับพวกเขาเนี่ยเหมือนพวกเขาเป็นของเล่นเลยมันได้อ้อมหน้าอ้อมหลังและก็ทำการจะปิดฉากทางพระเอกของเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันโหดร้ายมากมันหมาป่านั้นเห็นพวกเราเป็นของเล่นสนุกซึ่งเจ้ามันหมาป่าตัวนี้นะครับมันได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางพระเอกของเราแต่ทางน้องจินลินนั้นน้องเนี่ยก็ได้ผลักทางพระเอกออกไปและน้องก็รับการโจมตีนั้นเพียงผู้เดียวเลยนะครับซึ่งทางพระเอกขอเลยว่าทางแลนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเลยนะว่าทำไมจินลินเธอถึงทำแบบนี้กันล่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอนั้นเคยสัญญาไว้แล้วนี่ว่าเธอจะปกป้องแลนหลังจากนี้นายต้องแข็งแกร่งขึ้นแล้วในขณะนั้นนะครับเจ้ามันหมาป่าตัวนี้นะมันกำลังจะปิดชีพทางตัวของแลนแต่โชคดีเข้าไปนะได้มีนักผจญภัยคนนึงปรากฏตัวขึ้นมาและก็ทำการช่วยพวกเขาไว้ซึ่งนักผจญภัยคนนี้นะครับเป็นไอรอนของทางแลนมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะนักผจญภัยคนนี้นะครับได้ทำการต่อสู้กับมันเนี่ยอย่างสูสีเลยแต่ก็ทำได้แค่เพียงต่อต้านเท่านั้นนะนักผจญภัยคนนี้นะครับได้ทำการขู่เจ้ามันไปว่าถ้านายไม่รีบหนีไปน่ะฉันจะฆ่านายแน่นายยังสู้อยู่อีกหรือเปล่าล่ะซึ่งเจ้ามันเนี่ยพอได้เห็นพลังของนักผจญภัยคนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้เกิดอาการเกรงกลัวขึ้นมาและมันเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปเลยนะซึ่งนักผจญภัยคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้ามาแล้วก็ได้ถามถ่ายอาการของทางเพจเลยนะว่าตัวของเขาเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งทางเพจหรือว่าทางแลนในตอนนี้เนี่ยตัวของเขาก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะครับทำไมคุณถึงไม่มาให้เร็วกว่านี้กันล่ะซึ่งนักผจญภัยเนี่ยก็ต่างขอโทษไปว่านี่น่ะเป็นความผิดของฉันเองถ้าหากว่าฉันมาถึงเร็วกว่านี้ล่ะก็ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เขานั้นเสียจินรินไปต่อหน้าต่อตาของเขาเลยซึ่งภาพก็ตัดมานะครับในตอนนี้นักผจญภัยคนนั้นเนี่ยก็ได้พาทางเพจของเรากลับมาที่หมู่บ้านนึงนะซึ่งในวันนึงเนี่ยนักผจญภัยคนนี้นะครับก็ได้เข้ามาถามไถ่ทางเพจของเราซึ่งทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับนักผจญภัยไปว่าตัวของเขาน่ะอยากเป็นนักผจญภัยเหมือนกับคุณให้ได้ทำยังไงถึงได้เป็นนักผจญภัยกันล่ะซึ่งท่านนักผจญภัยคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าแลนนายอายุเท่าไหร่กันล่ะซึ่งแลนเนี่ยก็อายุเพียง5ปีเองอะนะซึ่งก็น่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับนักผจญภัยเนี่ยต้องอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าทางงาน10ปีหลังจากนี้จงตั้งใจฝึกอยู่ที่หมู่บ้านซะฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ต่อกรกับพวกมารต่อไปก็หาความรู้เรียนวิธีการอ่านอักษรและคำนวณเลขติดตัวไว้ซะเวทีใช้ร่วมกับสมุนไพรไปจนถึงศาสตร์การเอาชีวิตรอดในพื้นที่กลางแจ้งซึ่งทางนักผจญภัยคนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะว่าหลังจากนี้นะแลนต้องทำอะไรบ้าง 1 2 3 4ซึ่งนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเนี่ยเคยบอกเขามาก่อนเลยซึ่งเขาก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าสิ่งที่เขาบอกไปเนี่ยไม่รับประกันว่านายจะเป็นนักผจญภัยผู้เก่งกาจหรอกนะมันอยู่ที่ความพยายามและภาคเพียรของนายต่างหากและสุดท้ายนะครับชายคนนี้เนี่ยหรือว่านักผจญภัยคนนี้นั้นมีชื่อว่าวิลฟรีดลิวกานั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกแบบนี้นะเพื่อให้ทางเพลงเนี่ยจำไว้ว่าเขานั้นเป็นนักผจญภัยระดับมิดลิวซึ่งเรื่องราวทั้งหมดน่ะมันก็เป็นมาแบบนี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตามชนบทหรือว่าชายแดนนะซึ่งทางรอแลนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่านายนี่ดวงดีหรือว่าดวงแย่กันนะเผอิญเป็นนักผจญภัยระดับมิดลิวผ่านมาช่วยชีวิตไปแบบนี้มันเจอยากพอๆกับมังกรเลยรอแลก็ยังพูดต่ออีกนะครับว่าที่นายชอบทำดีกับคนอื่นก็เพราะอิทธิพลจากนักผจญภัยที่ว่างั้นสินะซึ่งตัวของทางแรนเนี่ยก็ได้ต่างข
ของคุณทางเหลียวก้าหรือว่านักผจญภัยระดับมิดเลียวคนนั้นนะว่าถ้าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เขานั้นก็คงไม่มีแรงใจใช้ชีวิตต่อแบบนี้หรอกนะทางแรกหรือว่าทางเพจของเราก็ได้พูดไปว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องโค่นมารที่ฆ่าพ่อแม่แล้วก็จินลินให้ได้แล้วก็ขึ้นเป็นนักผจญภัยระดับมิดเลียวแบบวิลฟริดให้ได้เลยและในตอนนี้นะครับทางตัวของแลนเนี่ยก็ได้ยกขวดเลือดของแวมไพร์ขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าการตายมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะแต่ว่าการยอมแพ้และการมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่ต่างอะไรกับตายอยู่ดีทางลอแลนเนี่ยก็ได้ช่วยให้กำลังใจนะครับถ้านายตายเดี๋ยวช่วยเก็บกระดูกและฝังศพให้อย่างดีเลยซึ่งก็เป็นกำลังใจที่ทำให้แลนมีแรงฮึดสู้เลยนะครับแลนเนี่ยก็เลยบอกกับทางลอแลนไปว่าถ้าตัวของเขาเสียความเป็นตัวเองขึ้นมาช่วยเผาฉันให้ตายไปทีซะถึงทางลอแลนนะครับก็เลยพูดขึ้นมาว่าขอภาวนาให้เป็นแบบนั้นก็แล้วกันนะและในตอนนี้ทางแลนตัวของเขาก็ได้ทำการซวยเลือดของแวมไพร์ไปหมดขวดเลยนะครับซึ่งในตอนนี้สติของเขาเนี่ยยังดีอยู่นั่นเองแต่สักพักเนี่ยตัวของเขาถึงกับล้มลงไปเลยอะนะดูเหมือนว่าแลนเนี่ยจะได้รับเลือดของแวมไพร์เข้าไปทั่วร่างกายแล้วนั่นเองตัวของเขาเนี่ยได้ร้องตะโกนขึ้นมาดังมากเลยนะครับภายในจิตใจของแลนนั้นในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มกลายเป็นแวมไพร์ไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วอะนะฉันน่ะไม่ยอมเป็นสัตว์ประหลาดอย่างพวกมันหรอกนะแต่ในขณะที่เขานั้นกำลังจะถูกกลืนกินด้วยเลือดของแวมไพร์นั้นเสียงของทางลอแลนเนี่ยก็ได้ดังเข้ามาแลนนายมีความฝันที่ต้องตั้งเป้าไปให้ถึงไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นน่ะกลับมาเถอะซึ่งในตอนนี้นะครับทางแลนตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฮึกขึ้นสู้นะร่างกายของเขาอยู่ดีๆก็ได้เปล่งแสงขึ้นมาหลายวันผ่านมานะครับในตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยก็ต่างสงบดีนะตัดมาทางครอปหรือว่าช่างตีดาบตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังตีดาบให้กับทางเพจของเราอยู่นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามหนักมากเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันและทำการตีดาบซึ่งนี่นะครับอาจจะเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาเลยก็เป็นได้ทางภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะกับสิ่งที่ครอปทำเพราะปกติแล้วนะครอปไม่ทำแบบนี้การตื่นเช้าเริ่มมาตีดาบเนี่ยไม่ใช่เขาเลยซึ่งทางภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่าดาบนี้เนี่ยตีไปเพื่อใครนั่นเองซึ่งการที่ครอปพยายามมากขนาดนี้นะครับว่าตัวของเขานั้นต้องตีดาบเพื่อให้ทันการวิวัฒนาการของทางพระเอกของเรานั่นเองเพราะว่าทางพระเอกน่ะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นไปทุกทีแล้วตัดมาทางแลนนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังนอนหลับอยู่เลยซึ่งก็เป็นในภวังค์ของตัวเขาเองอะนะอยากนอนต่ออีกสักหน่อยแฮห่างหายไปนานมากเลยขอรู้สึกง่วงนอนเนี่ยนับตั้งแต่กลายเป็นอันเดดก็เหมือนกับว่าหัวใจมันว่างเปล่ามาโดยตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่วัฒนาการตัวตนเครื่องในและผิวหนังก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทำความรู้สึกที่น่ากลัวแล้วก็เจ็บปวดนั่นเป็นความรู้สึกของความหวั่นกลัวและสิ้นหวังที่ตัวเองกำลังอัตทานหายไปที่เราสามารถทนเลือดของแวมไพร์ได้สงสัยว่าตัวเราเป็นอมตะงั้นสินะและในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้เจอทางลอแลนนะครับที่กำลังอ่านหนังสืออยู่เลยซึ่งเธอเนี่ยก็กำลังศึกษานะเกี่ยวกับคำอธิบายลักษณะทางชีวภาพของทางแวมไพร์ซึ่งแวมไพร์เนี่ยก็มีหลายรูปแบบเลยนะเธอเนี่ยก็เลยอยากเช็คว่าแลนน่ะเป็นแวมไพร์แบบไหนเธอก็เลยสั่งให้แลนเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกซะซึ่งก็ปรากฏว่าบนแผ่นหลังของทางแลนนะครับมีปีกปรากฏออกมาจริงๆด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยซึ่งพอทางแลนรู้ตัวนะครับว่าเขาเนี่ยมีปีกอยู่กลางหลังปีกมันนั้นก็ได้มีขนาดเล็กลงซึ่งก็น่าตกใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าถ้าเขาเกิดรู้ตัวนั้นเขาเนี่ยสามารถหดปีกลงได้นั่นเองซึ่งทางแลนตัวของเขาในตอนนี้ก็ได้ถามว่าตัวของเขาอ่ะกลายเป็นอะไรไปแล้วซึ่งลอแลนเนี่ยก็ไม่รู้นะครับแต่น้องมั่นใจว่าเป็นตัวตนที่เหนือกว่าเดิมแล้วคาดว่าน่าจะเป็นแวมไพร์ระดับล่างนั่นแหละแต่ก็ไม่เคยได้ยินว่าตัวไหนติดปีกมาด้วยนะซึ่งน้องก็บอกว่าเดี๋ยวน้องน่ะจะศึกษาเองก่อนอื่นน่ะขอดูหน้าหน่อยซึ่งทางเพลงเนี่ยก็ได้เปิดปากให้ดูนะครับซึ่งปากของเขาเนี่ยก็ได้มีฟันกลับมาแล้วนะซึ่งฟันของเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งมีเขี้ยวแหลมเหมือนแวมไพร์เลยต่อไปนะครับส่วนบนซึ่งส่วนบนนั้นตาของทางเพลงเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้เป็นตาสีแดงฉานซึ่งลอแลนนะครับเมื่อเห็นใบหน้าของทางเพลงของเรานั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ถึงกับดีใจมากเลยนะเป็นใบหน้าที่ฉันคิดถึงอย่างบอกไม่ถูกเลยถึงจะป่านนี้แล้วก็เธอฉันมีสิ่งที่อยากบอกกับใบหน้านั้นนะยินดีต้อนรับกลับนะแลนไฟหน้าซึ่งในตอนนี้นะครับทางตัวของแลนเนี่ยก็ได้กลับกลายร่างมาเป็นมนุษย์แล้วนะแต่ก็เป็นร่างกายของทางแวมไพร์นั่นเองซึ่งหลังจากนี้นะครับทางตัวของแลนเนี่ยก็กำลังวางแผนจะออกเดินทางไปตามหานักผจญภัยระดับมิดลิวคนนั้นที่ชื่อว่าลิวกานั่นเองซึ่งก็เป็นไอรอนของเขาอะนะและเรื่องราวของเส้นทางพิพันธ์ของราชันอมตะก็ได้จบลงแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพุกาสายสปอยด้วยนะครับและสำหรับตอนที่12ก็ได้จบลงไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ